คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1 พลิกชะตาคุณหนูขยะแห่งจวนอ๋องตอนที่921เปิดม่าน5หมอหลวงรีบวิ่งเข้ามาและมาถึงเร็วมากหลังจากฮ่องเต้ทรงทราบข่าวพระองค์ก็ไม่อยู่ต้อนรับสยองป้ากับคนอื่นๆอีกต่อไปทรงตรงมาที่ตำหนักประทับของฮองเฮาพร้อมกับสยองป้าและคนของเขาจวินอูเสียที่ปลอมตัวเป็นชวีหลิงเย่ก็ตามมาด้วยตอนที่พวกเขาเข้าไปก็เห็นหมอหลวงทั้งกลุ่มกำลังล้อมแท่นบรรทมของเหลยฝานที่นอนหน้าซีดขาวราวกับกระดาษอยู่ฮ่องเต้พุ่งพระวรกายเข้าไปเหมือนเกาทันเพื่อดูอาการเหลยฝานที่กำลังนอนอยู่แท่นบรรทมใบหน้าที่เหมือนกับสตรีที่พระองค์รักมากที่สุดบัดนี้ปราศจากสีเลือดพระฤทัยของพระองค์ก็เจ็บปวดขึ้นมาภาพเมื่อตอนที่สตรีที่พระองค์รักมากที่สุดจากโลกนี้ไปหวนกลับมาในความทรงจำความเจ็บปวดในพระฤทัยก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นองค์ชายสี่เป็นอะไรไปพวกเจ้ารักษากันเร็วๆไม่ได้หรือไงถ้าพวกเจ้ารักษาองค์ชายสี่ไม่ได้ละก็พวกเจ้าเตรียมถูกฝังไปพร้อมกับเขาทั้งกลุ่มได้เลยฮ่องเต้ตวัดลั่นด้วยสีพระพักเกรี้ยวกราดพระสุรเสียงของพระองค์เต็มไปด้วยความหวาดกลัวหมอหลวงทั้งกลุ่มตัวสั่นจากเสียงตวัดของฮ่องเต้ทุกคนก้มหมอบแนบหน้าผากจรดพื้นวิงวอนขอความเมตตาฮ่องเฮาทรงพระกันแสงคร่ำครวญอยู่ข้างแท่นบรรทมอย่างหมดสภาพไม่เหลือมาดนางพญาอย่างที่เคยเป็นฝ่าบาทช่วยลูกฝานด้วยเพคะฮ่องเต้พยักพระพักอย่างเศร้าหมองเราจะไม่ปล่อยให้เกิดอะไรขึ้นกับลูกฝานแน่สยองป้าแอบตกใจเมื่อเห็นเหลยฝานเขามองไปทางจวินอูเสียโดยไม่ได้ตั้งใจและเห็นจวินอูเสียยืนนิ่งเฉยเย็นชาไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่มีใครสังเกตว่ามีนางอยู่ด้วยแต่สยองป้ารู้สึกไม่สบายใจและกังวลมากฮ่องเต้สั่งให้หมอหลวงตรวจอาการของเหลยฝานอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนจะเรียกพวกคันทีที่อยู่กับเหลยฝานเมื่อครู่มาถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุทยานหลวงพวกคันทีทุกคนต่างหวาดกลัวมากจากความพิโรธของฮ่องเต้พวกเขาได้แต่คุกเข่าตัวสั่นด้วยความกลัวอยู่บนพื้นราวกับลูกเจี๊ยบเพิ่งเกิดที่ช่วยตัวเองไม่ได้พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอุทยานหลวงอย่างตะกุกตะกักเมื่อฮ่องเต้ได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นพระพักของพระองค์ก็ทะมึงถึงทันทีเหลยฝานถูกโจมตีหลังจากไปถึงอุทยานหลวงได้ไม่นานและเหลยฝานก็ถูกบังคับให้กลืนโอสถวิเศษอะไรก็ไม่รู้ต่อหน้าต่อตาทหารทั้งกลุ่มนั่นเป็นเหมือนการตบพระพักฮ่องเต้อย่างพระองค์เลยส่งคนไปปิดล้อมวังหลวงเดี๋ยวนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องจับเจ้านักฆ่านั่นให้ได้ฮ่องเต้ตรัสรอดไรพระทนพวกขันทีทำตามรับสั่งโดยไม่รอช้าพวกเขายังคงหวาดกลัวจนตัวสั่นจากคำบอกเล่าของพวกขันทีฮ่องเต้ก็เข้าใจได้ว่าชวีหลิงเย่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระองค์จึงไม่ได้ตรัสอะไรกับนางแต่ประทับนั่งลงที่ข้างแท่นบรรทมและทอดพระเนตรมองเหลยฝานด้วยความกังวลพระทัยตรงกันข้ามกับสยองป้าที่มองจวินอูเสียด้วยสายตาสงสัยนอกจากพวกเขาแล้วไม่มีใครรู้ว่าชวีหลิงเย่ที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคนนี้แท้จริงแล้วคือจวินอูเสียปลอมตัวมาเรื่องทั้งหมดที่พวกขันทีเล่าเมื่อสักครู่สยองป้าย่อมได้ยินอย่างชัดเจนด้วยเช่นกันเหตุการณ์นี้ดูเหมือนไม่ได้เกี่ยวข้องกับจวินอูเสียเลยแม้แต่น้อยแต่ไม่รู้ทำไมสยองป้าอดรู้สึกไม่ได้ว่าเรื่องที่เหลยฝานถูกโจมตีนี้ต้องเกี่ยวข้องกับจวินอูเสียสักทางมันบังเอิญมากเกินไปทุกครั้งที่เหลยฝานโดนทำร้ายเช่นนั้นมันต้องเกิดขึ้นหลังจากที่จวินอูเสียไปกับเขาแล้วพวกเขาก็ถูกโจมตีหลังจากนั้นไม่นานสยองป้าอดรู้สึกกระวนกระวายไม่ได้เขายอมตกลงพาดวินอูเสียเข้าวังก็เพราะชวีหลิงเย่ขอร้องและเป็นคำขอของเหลยเชิญแต่เขาไม่อยากเห็นฮ่องเต้พบว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับเมืองพันอสูรเลยโชคดีที่ฮ่องเต้เชื่อพวกขันทีและไม่ได้สอบถามอะไรเพิ่มเติมนั่นทำให้สยองป้าโล่งใจมากท่ามกลางสายพระเนตรวิตกกังวลของฮ่องเต้และดวงเนตรที่เต็มไปด้วยพระอสุชนของฮองเฮาในที่สุดพวกหมอหลวงก็วินิจฉัยอาการเบื้องต้นของเหลยฝานเสร็จและผลที่ได้ก็ทำให้ฮ่องเต้และฮองเฮาตกพระทัยเป็นอย่างมากกราบทูลฝ่าบาทองค์ชายสี่ได้รับพิษสายโลหิตพยาค่ะจบตอนที่921ตอนที่922เปิดม่าน6พิษสายโลหิตหรือฮ่องเต้เลิกพระขนงทอดพระเนตรมองหมอหลวงพระองค์ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
หมอหลวงยังคงคุกเข่าอยู่บนพื้นเขารอบกลืนน้ำลายก่อนจะกราบทูลไปว่ามันเป็นพิษชนิดหนึ่งที่ทำให้เหยื่อเสียโลหิตปริมาณมากพะยะค่ะแม้ว่าฤทธิ์ของพิษชนิดนี้จะไม่รุนแรงแต่มันก็ทำให้บาดแผลของเหยื่อไม่สามารถปิดได้โลหิตจะไม่แข็งตัวและไหลไม่หยุดทำให้บาดแผลนั้นมีโลหิตออกมากกว่าที่ควรจะเป็นพะยะค่ะแล้วมันหมายความว่าอย่างไรกันแน่ฮองเฮาคิดว่าคำพูดของหมอหลวงฟังดูประหลาดพิกลนะพระนางจึงตรัสถามขึ้นทันทีหมอหลวงรายงานต่อว่าบาดแผลที่คอขององค์ชายสี่ไม่ร้ายแรงเลยพะยะค่ะแต่เพราะพิษสายโลหิตทำให้แผลไม่สมานและโลหิตไหลไม่หยุดเป็นผลให้เกิดอาการเสียโลหิตมากเกินไปฮองเฮาตกพระทัยมากพระนางยกพระหัตถ์ขึ้นกุมไว้ที่พระอุรนันท์สีพระพักของฮ่องเต้เองก็ทะมึนขึ้นเช่นกันไม่มีอะไรถอนพิษได้นี้ได้เลยหรือฮ่องเต้รู้สึกเกลียดชังคนร้ายขึ้นมาจับพระทัยบาดแผลที่เลยฝานได้รับนั้นเล็กน้อยมากแต่เพราะโอสถพิษที่เขาได้รับทำให้บาดแผลเล็กๆกลายเป็นบาดแผลที่ทำให้ถึงตายหมอหลวงเหงื่อออกชุ่มโชกเขาเช็ดเหงื่อที่หน้าผากแล้วพูดว่ากระหม่อมได้ให้โอสถวิเศษแก้พิษกับองค์ชายไปแล้วพะยะค่ะแต่มันก็ช่วยบรรเทาอาการเสียโลหิตได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่การจะถอนพิษสายโลหิตได้แบบสมบูรณ์มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นชื่อพิษสายโลหิตก็ตั้งมาจากวิธีการถอนพิษของมันนั่นแหละพะยะค่ะถ้าอย่างนั้นก็พูดมาเร็วฮ่องเต้รู้สึกอยากจะเตะหมอหลวงที่มัวแต่อ้ำอึ้งแรงๆสักทีมันต้องใช้ผู้ที่มีสายโลหิตเดียวกับเหยื่อพะยะค่ะใช้โลหิตของเขามาช่วยล้างพิษในโลหิตของเหยื่อจากนั้นค่อยใช้โอสถวิเศษชนิดอื่นช่วยสนับสนุนก่อนที่มันจะได้ผลพูดจบหมอหลวงก็โขกศีรษะลงกับพื้น3ครั้งโลหิตของผู้ที่มีสายโลหิตเดียวกันอย่างนั้นหรือฮ่องเต้ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพระองค์ก็ตรัสถามขึ้นทันทีว่าโลหิตของพี่น้องใช้ได้หรือเปล่าหมอหลวงรีบตอบว่าถ้าใช้โลหิตของพี่น้องจะต้องเป็นพี่น้องที่เกิดจากทั้งบิดาและมารดาเดียวกันพยาค่ะและคนที่ให้โลหิตได้ก็ต้องเป็นบุรุษด้วยถึงจะได้ผลคำพูดของหมอหลวงทำให้ฮ่องเต้นิ่งเงียบไปขณะที่ทางฮองเฮาก็พระพักซีดเผือดทันทีสายพระเนตรของพระนางเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกนอกจากความเป็นเหลิงเหลยฝานแล้วตอนนี้ยังมีความหวาดกลัวจางๆแฝงอยู่ในแววตาโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเลยสักคนหมอหลวงที่คุกเข่าอยู่บนพื้นเริ่มตัวสั่นมากขึ้นทุกคนรู้ดีว่าองค์ชายสี่เลยฝานถือกำเนิดจากพระสนมที่เสียชีวิตไปแล้วฮ่องเต้และพระสนมีพระโอรสด้วยกันเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นคือเลยฝานไม่มีพี่น้องร่วมสายโลหิตคนอื่นอีกแล้วดังนั้นคนที่จะสามารถช่วยชีวิตเลยฝานได้ก็มีแต่ฮ่องเต้พระองค์เดียวเท่านั้นฮ่องเต้กำมัดทั้งสองข้างแน่นเลยฝานเป็นพระโอรสที่พระองค์รักมากที่สุดแม้ว่าพระองค์จะทรงห่วงใยความปลอดภัยของตัวเองมากแค่ไหนก็ตามแต่พระองค์ก็ไม่ปรารถนาจะเห็นเลยฝานเสียชีวิตฮ่องเต้เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตรัสถามขึ้นว่าต้องใช้โลหิตเท่าไหร่หมอหลวงพูดว่า3ชามพะยะค่ะและต้องป้อนลงไปในคอขององค์ชาย4เพื่อให้เข้าสู่ร่างกายในทันทีถ้าชักช้ามันก็จะไม่ได้ผลพะยะค่ะโลหิต3ชามมากพอที่จะส่งผลกระทบต่อร่างกายคนได้มากฮ่องเต้ขมวดพระขนงแน่นขณะที่พระองค์กำลังจะอ้าพระโอตรัสฮองเฮาที่พระพักซีดขาวก็เข้ามาคุกเข่าตรงหน้าฮ่องเต้ทันทีหม่อมฉันรู้ว่าฝ่าบาททรงรักลูกฝานมากแต่ฝ่าบาทเป็นโอรสแห่งสวรรค์พวกเราจะทำร้ายพระวรกายมังกรเพื่อเอาโลหิตออกมาได้อย่างไรเพคะแถมยังต้องใช้โลหิตมากถึง3ชามด้วยถ้าเป็นเช่นนี้พระวรกายของฝ่าบาทจะต้องแย่เอาแน่ๆหม่อมฉันขอร้องได้โปรดอย่าทำร้ายพระวรกายตัวเองเลยเพคะฮองเฮาวิงวอนขอร้องอย่างน่าสงสารจบตอนที่922ตอนที่923เปิดม่าน7ฮ่องเต้ยิ่งขมวดพระขนงแน่นขึ้นไปอีกตรัสว่าเจ้าน่าจะรู้ดีที่สุดว่าเรารู้สึกอย่างไรกับเหลยฝานตลอดหลายปีมานี้ลูกฝานเติบโตขึ้นมาข้างกายเจ้าและเราก็เห็นว่าเจ้าห่วงใยลูกฝานมากมายนักแต่เรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วเจ้าก็ได้ยินหมอหลวงพูดชัดเจนแล้วนี่ถ้าเราไม่ให้โลหิตของเราลูกฝานต้องตายแน่ๆพระพักของฮองเฮาเต็มไปด้วยพระอสุชนพระนางยังคงคุกเข่าอยู่ที่พื้นเรื่องที่ฮ่องเต้ตั้งพระทัยจะช่วยเหลยฝานนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับพระนางแต่พระนางไม่อาจปล่อยให้พระองค์ทำเช่นนั้นได้ถ้าเหลยฝานเป็นโอรสของฮ่องเต้จริงๆพระนางย่อมปรารถนาให้ฮ่องเต้ช่วยชีวิตเหลยฝานมากกว่าอะไรทั้งหมดแต่ความจริงแล้วไม่มีใครรู้ดีไปกว่าพระนางว่าใครคือบิดาที่แท้จริงของเหลยฝานถ้าฮ่องเต้ยอมสละโลหิตของพระองค์และเหลยฝานได้กินเข้าไปแล้วถอนโอสถพิษในตัวเหลยฝานไม่ได้ฮ่องเต้ย่อมต้องพบว่าเรื่องนี้น่าสงสัยอย่างแน่นอนและด้วยนิสัยขี้ระแวงของฮ่องเต้ความลับเรื่องชาติกำเนิดของเหลยฝานจะต้องถูกฮ่องเต้ค้นพบโดยเร็วแน่ถ้าเป็นเช่นนั้นไม่เพียงแต่เหลยฝานจะไม่ปลอดภัยพวกเขาทุกคนคงได้ตายตามกันหมดอย่างไม่ต้องสงสัยเลย
ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แม้ว่าฮองเฮาจะร้อนใจอยากช่วยเหลยฝานมากแค่ไหนก็ตามพระนางก็รู้ว่าพระนางต้องห้ามฮ่องเต้ให้ได้จะปล่อยให้พระองค์ให้โลหิตเหลยฝานไม่ได้เด็ดขาดฟาบาทเพคะพระองค์ก็ทรงรู้จักนิสัยลูกฝานดีเขาเป็นเด็กกตัญญูมาตั้งแต่เล็กถ้าเขารู้ว่าพระองค์ทำร้ายพระวรกายตัวเองเพื่อช่วยเขาละก็เขาจะต้ององค์เกลียดตัวเองแน่ๆได้โปรดทบทวนเรื่องนี้ใหม่ด้วยเถิดเพคะหมอมอฉันเคยได้ยินเรื่องพิษสายโลหิตนี้มาก่อนเห็นว่ามันมีวิธีถอนพิษมากกว่า1วิธีนะเพคะทำไมเราไม่ให้หมอหลวงประคองอาการของลูกฝานเอาไว้ก่อนแล้วให้หมอมฉันปรึกษาหมอในเมืองหลวงเพื่อหาวิธีรักษาเราอาจจะพบหนทางที่ดีกว่านี้นะเพคะฮ่องเฮาคร่ำครวญพร้อมกับทอดพระเนตรไปที่ฮ่องเต้อย่างกระสับกระส่ายร้อนรนฮ่องเต้ขมวดคิ้วนิ้วหน้าปริมาณโลหิตที่ต้องการนั้นมากโขอยู่ทำให้พระองค์ตัดสินพระทัยได้ลำบากคำพูดของฮองเฮายิ่งทำให้พระองค์ลังเลและในขณะที่ลังเลอยู่นั้นเองเหลยฝานที่นอนอยู่บนแท่นบรรทมก็ได้สติขึ้นมาเขาเริ่มพึมพำอะไรบางอย่างฮองเฮาหันพระพักไปทันทีและเห็นเหลยฝานลืมตาขึ้นช้าๆพระนางดึงชายกระโปรงขึ้นและวิ่งไปที่ข้างแท่นบรรทมพร้อมกับตรัสทั้งพระอสุชนว่าลูกฝานของแม่ใครกันใจร้ายนักให้เจ้ากินพิษสายโลหิตที่ต้องใช้การถ่ายโลหิตจากบิดาแท้ๆของเจ้าเพื่อช่วยชีวิตเจ้าลูกฝานเสด็จพ่อของเจ้ายอมถ่ายโลหิตให้เจ้านะแล้วมันต้องใช้โลหิตตั้ง3ชามโทษลูกแม่ฮองเฮาร้องให้คร่ำครวญและตรัสไม่หยุดพระนางพยายามบอกไม่ให้เหลยฝานรู้เนื่องจากเสียโลหิตไปมากเหลยฝานจึงยังคงเบลอๆอยู่เขารู้สึกมึนหัวมากแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้ยินฮองเฮาตรัสถึงเสด็จพ่ออย่างชัดเจนตอนนั้นเองที่ในหัวของเขาย้อนคิดไปถึงคำพูดของบุรุษชุดดำที่พูดเอาไว้ก่อนจากไปมีเพียงโลหิตจากบิดาที่แท้จริงของเจ้าเท่านั้นที่ช่วยชีวิตเจ้าได้เท่านั้นเองเขาก็เข้าใจสิ่งที่ฮองเฮาพยายามบอกไม่เขาทันทีเหลยฝานพยายามดิ้นรนลุกขึ้นจนเจ็บไปทั่วร่างหมอหลวงเข้ามาช่วยพยุงให้เขาลุกขึ้นนั่งเขามองฮ่องเต้ด้วยใบหน้าซีดขาวเสด็จพ่อเสด็จพ่ออย่าแม้แต่จะคิดทำเช่นนั้นนะพะยะค่ะถ้าลูกเป็นต้นเหตุให้เสด็จพ่อต้องทำร้ายตัวเองแล้วก็ลูกคงละอายจนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อีกแล้วได้โปรดเถิดเสด็จพ่อเชื่อในความสามารถของหมอหลวงแล้วให้พวกเขาหาวิธีอื่นรักษาลูกเถิดพะยะค่ะเมื่อเห็นโอรสที่ตอนนี้โดนพิษจนร่างกายอ่อนแอยังคงห่วงใยปกป้องพระองค์และเต็มใจที่จะยืดเวลาถอนพิษออกไปเพื่อพระองค์ฮ่องเต้ก็รู้สึกตื้นตันพระทัยมากพระองค์รู้สึกว่าเหลยฝานช่างสมกับเป็นพระโอรสของพระองค์กับสตรีที่พระองค์รักจริงๆอ่อนไหวและห่วงใยใส่ใจเหมือนมารดาไม่มีผิดจบตอนที่923ตอนที่924เปิดม่าน8ลืมมันเสียในเมื่อทั้งเจ้าและมารดาเจ้ายืนกรานขนาดนี้เราก็จะไม่ฝืนทำแล้วแต่เราจะยอมให้เวลาเจ้าแค่ครึ่งวันเท่านั้นถ้าภายในครึ่งวันพวกหมอหลวงยังไม่สามารถหาวิธีรักษาอื่นได้เราก็ต้องทำตามที่หมอหลวงพูดฮ่องเต้รับสั่งเป็นเชิงบังคับแต่สายพระเนตรของพระองค์เต็มไปด้วยความห่วงใยเหลยฝานอย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ตามเหลยฝานตอนนี้ไม่อาจจะสนใจว่าฮ่องเต้จะรักเขามากขึ้นหรือเปล่าได้หลังของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อแล้วเพคะฮ่องเฮาตรัสขึ้นโดยเร็วพระนางกลัวมากว่าฮ่องเต้จะกลับคำขึ้นมากระทันหันเมื่อฮ่องเต้เห็นเหลยฝานได้สติขึ้นมาแล้วสีพระพักของพระองค์ก็ดีขึ้นและเพื่อให้เหลยฝานได้พักผ่อนอีกสักหน่อยรวมทั้งพวกหมอหลวงจะได้ทำการรักษาต่อฮ่องเต้จึงออกจากตำหนักของฮ่องเฮาพร้อมกับสยองป้าและคนอื่นๆหลังจากออกมาจากตำหนักฮ่องเต้ก็ตรัสว่าก่อนที่จะจับตัวคนร้ายได้วังหลวงจะถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าออกเราขอให้พวกท่านพำนักอยู่ที่วังหลวงชั่วคราวพอจับตัวคนร้ายได้แล้วพวกท่านค่อยกลับไปสยองป้าพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรฮ่องเต้ก็ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะคุยกับพวกสยองป้าเช่นกันพระองค์จึงสั่งให้ขันทีจัดเตรียมสถานที่ให้พวกเขาได้พักผ่อนขันทีได้เดินมากับพวกเขาตลอดทางดังนั้นแม้สยองป้าจะมีคำถามมากมายอยู่ในใจแต่เขาก็ไม่พูดออกไปเขาจ้องมองจวินอูเสียอย่างไม่ยอมละสายตาจนกระทั่งพวกเขาถูกพาเข้ามายังที่พักและขันทีกลับออกไปแล้วสยองป้าที่ทนเก็บความสงสัยและความร้อนใจเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไปก็ตรงเข้ามายืนตรงหน้าจวินอูเสียคุณชายจวินถึงข้าจะสัญญากับคุณหนูใหญ่ว่าจะพาท่านเข้ามาในวังหลวงแต่ข้าไม่ได้รับปากว่าจะช่วยท่านทำร้ายองค์ชายนะท่านเล่นทำอะไรตามใจตัวเองแบบนี้ถ้าฮ่องเต้ทรงรู้เข้ามันจะทำให้เมืองพันอสูรเดือดร้อนไปด้วยท่านรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าท่านทำอะไรลงไปจวินอูเสียมองสยองป้าอย่างเฉยเมยความโกรธของสยองป้าเป็นสิ่งที่นางคิดเอาไว้อยู่แล้วท่านหัวหน้าตึกสยองคิดว่าข้าเป็นคนทำให้องค์ชายเป็นแบบนั้นอย่างนั้นหรือสยองป้าพูดว่านอกจากท่านแล้วจะมีใครอีกเล่า
จวินอูเสียออกไปพร้อมกับเหลยฝานแล้วเหลยฝานก็โดนทำร้ายทันทีนั่นมันมากเกินกว่าจะเป็นความบังเอิญแล้วในสายตาของสยงป้าจวินอูเสียตอบว่าท่านหัวหน้าตึกสยงคิดว่าถ้าข้ามีความสามารถพาคนเข้ามาในวังหลวงได้รวมทั้งทำร้ายองค์ชายสี่ต่อหน้าทหารมากมายแล้วยังป้อนโอสถพิษให้กินได้อีกด้วยถ้าอย่างนั้นข้าจะรบกวนท่านให้ช่วยพาข้าเข้ามาในวังหลวงทำไมคำพูดของจวินอูเสียทำให้สยงป้าอึ้งไปชั่วขณะเวลาที่เหลยฝานโดนโจมตีมันบังเอิญมากเกินไปสยงป้าจึงโยงเข้ากับจวินอูเสียโดยไม่ลังเลเลยแต่จากคำบอกเล่าของพวกคันทีบุรุษที่โจมตีเหลยฝานมีความสามารถสูงมากนอกจากจะหลบการตรวจจากทหารลาดตระเวนได้แล้วเขายังจับองค์ชายเป็นตัวประกันต่อหน้าทหารจำนวนมากเรื่องเช่นนี้ต่อให้เป็นสยงป้าเองก็ไม่สามารถทำได้ไม่ใช่ท่านจริงๆหรือสยงป้าถามอย่างลังเลพลางมองไปที่จวินอูเสียจวินอูเสียยักไหล่ใช่หรือไม่ใช่ท่านหัวหน้าตึกสยงอยากเชื่อเช่นไรก็แล้วแต่ท่านเถอะยิ่งจวินอูเสียใจกว้างสยงป้าก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาใจแคบและระแวงมากเกินไปเขารู้สึกละอายใดกรจะเล็กน้อยจึงรีบขอโทษจวินอูเสียทันทีแต่ดูเหมือนจวินอูเสียจะไม่ใส่ใจหรือถือโทษโกรธเคืองอะไรสยงป้าในทางตรงกันข้ามสยงป้าที่ถูกจวินอูเสียเบี่ยงเบนไปได้ง่ายๆด้วยคำพูดไม่กี่คำนั้นไม่ได้สังเกตเลยว่าจวินอูเสียไม่ได้ตอบคำถามเขาตรงๆเลยแต่กลับตอบคำถามด้วยคำถามแทนโดยที่ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาเลยข้าไม่คิดว่าเราจะมาเจอเรื่องแบบนี้ในวังพิษสายโลหิตไม่ได้จัดว่าเป็นของหายากอะไรมากมายแต่เดี๋ยวนี้น้อยคนนักที่สามารถปรุงมันได้สำเร็จไม่คิดเลยว่าชายแก่คนนี้จะมีชีวิตอยู่นานพอที่จะได้เห็นพิษสายโลหิตกับตาตัวเองเฟิงเย่หยางพูดพร้อมกับถอนหายใจส่วนจวินอูเสียก็เดินไปนั่งที่เก้าอี้สายตาที่มองลงต่ำนั้นเป็นประกายเย็นเยียบจบตอนที่924ตอนที่925ยืมมือตบหน้าครั้งที่11ในขณะเดียวกันจวินอูเสียก็เดินไปนั่งที่เก้าอี้สายตาที่มองลงต่ำนั้นเป็นประกายเย็นเยียบนี่เพิ่งจะเปิดม่านเท่านั้นเองที่ตำหนักของฮองเฮาฮ่องเต้เพิ่งจากไปได้ไม่นานความตื่นตระหนกก็หายไปจากพระพักของฮองเฮาแล้วพระนางเช็ดคราบพระอสุชนออกจากพระพักแล้วขมวดพระขนงทอดพระเนตรพวกหมอหลวงที่กำลังรักษาเลยฝานอยู่ที่นี่ไม่ต้องการพวกเจ้าแล้วเจ้าพวกหมอเถื่อนแค่ถอนพิษสายโลหิตก็ทำไม่ได้ข้ามีวิธีของข้าพวกเจ้าทุกคนออกไปเดี๋ยวนี้เมื่อถูกฮองเฮาด่าว่าอย่างรุนแรงพวกหมอหลวงจึงรีบออกจากตำหนักในทันทีเมื่อประตูตำหนักปิดลงท่าทางขึงขังของฮองเฮาก็หายไปเสด็จแม่เสด็จแม่ช่วยลูกด้วยลูกไม่อยากตายลูกไม่อยากตายจริงๆเหลยฝานร้องให้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารอยู่บนแท่นบรรทมคนอื่นไม่รู้ถึงชาติกำเนิดที่แท้จริงของเขาแต่เขารู้ตัวเองดีที่เมื่อครู่เขาพูดกับฮ่องเต้เช่นนั้นก็เพราะเขากลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยแต่ตอนนี้ไม่มีคนนอกอยู่ด้วยแล้วเขาทำได้แค่ฝากความหวังทั้งหมดของเขาเอาไว้ที่ฮองเฮาฮองเฮานั่งสิ้นหวังอยู่ข้างแท่นบรรทมพระนางจับไหล่เหลยฝานและเมื่อรู้สึกว่าโอรสของพระนางกำลังตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวพระนางก็เจ็บปวดไปทั้งพระฤทัยพระนางเคยให้กำเนิดโอรสอีกคนมาก่อนแต่เขาก็เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุและเพราะโอรสองค์โตตายไปแล้วนี่เองพระนางจึงรักเหลยฝานสุดจิตสุดใจถ้าไม่ใช่เพราะฮ่องเต้ไม่สามารถช่วยเหลยฝานได้พระนางก็คงไม่ห้ามพระองค์แบบนั้นลูกฝานอย่ากลัวไปเลยลูกแม่อยู่ที่นี่แล้วเราแค่ต้องใช้โลหิตของบิดาเจ้าใช่หรือไม่เล่าฮ่องเต้ช่วยเจ้าไม่ได้แต่อย่าลืมสิว่าบิดาเจ้าช่วยได้ฮ่องเฮาบอกเหลยฝานเหลยฝานอึ้งไปครู่หนึ่งบิดาของเขาบิดาแท้ๆของเขาคืออัครเสนาบดีไม่ใช่หรือแต่ท่านพ่อจะเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรเหลยฝานถามฮองเฮาทรงพระสวนแล้วตรัสว่าแม่เป็นฮองเฮานะแม่ย่อมมีวิธีของแม่ลูกฝานไม่ต้องเป็นกังวลไปหมอหลวงของแม่ก็มีความรู้เรื่องการถอนพิษเหมือนกันในเมื่อเขารู้เรื่องของเจ้าอยู่แล้วการให้เขารักษาเจ้าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดส่วนบิดาของเจ้าแม่ให้คนไปเรียกเขามาที่นี่แล้วเชื่อว่าอีกไม่นานเขาก็จะได้ข่าวเรื่องนี้เพราะอย่างนั้นลูกฝานเจ้าไม่ต้องกังวลอะไรนะแม่จะไม่ยอมให้เจ้าเป็นอะไรไปแน่ขณะที่ตรัสพระนางก็ตบไหล่ฝานเพื่อให้วางใจพยายามทำให้เขาสงบลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังจากได้ยินสิ่งที่ฮองเฮาตรัสเหลยฝานก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกแต่พอเขานึกถึงคำพูดของบุรุษชุดดำก่อนที่จะหายตัวไปขึ้นมาได้เขาก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาอีกครั้งเสด็จแม่คนที่ทำร้ายข้าบอกข้าก่อนหายตัวไปว่ามีเพียงบิดาที่แท้จริงของข้าเท่านั้นที่สามารถช่วยชีวิตข้าได้อย่าบอกนะว่า
มีคนอื่นรู้ความลับเรื่องชาติกำเนิดของข้าแล้วฮ่องเฮาตกพระทัยเรื่องระหว่างพระนางกับอัครเสนาบดีถูกเก็บเป็นความลับอย่างดีนอกจากข้ารับใช้ที่ใกล้ชิดที่สุดของพระนางแล้วก็ไม่มีใครอื่นที่รู้เรื่องนี้อีกนอกจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ไม่ได้พบกันบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เหลยฝานเกิดมาอัครเสนาบดีก็แทบจะไม่มาพบฮ่องเฮาที่ตำหนักเลยตลอดหลายปีมานี้พระนางระมัดระวังอย่างถึงที่สุดเพราะกลัวว่าฮ่องเต้จะรู้เข้าในเมื่อระวังกันถึงขนาดนี้ก็ไม่น่าจะมีใครรู้เรื่องนี้สิอย่าคิดมากเลยถ้าเจ้านั่นรู้ความจริงเรื่องชาติกำเนิดของลูกมันก็แค่บอกฮ่องเต้เจ้าก็ไม่รอดแล้วแต่นี่มันกลับทำเรื่องให้ยุ่งยากขึ้นด้วยการบุกเข้าวังมาทำร้ายเจ้าจุดประสงค์ที่แท้จริงของมันอาจจะเพื่อทำร้ายฮ่องเต้ก็ได้ไม่ใช่ลูกฮ่องเฮาตรัสหลังจากคิดทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ของพระนางกับอัครเสนาบดีและแน่พระทัยว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครรู้เรื่องนี้เมื่อเห็นฮ่องเฮารับรองอย่างมั่นใจเช่นนั้นเหลยฝานก็ผ่อนคลายและวางใจลงได้ในที่สุดแล้วก็หันมาสนใจพิษในร่างกายได้อย่างเต็มที่จบตอนที่925ตอนที่926ยืมมือตบหน้าครั้งที่1 2เสด็จแม่ท่านต้องให้ท่านพ่อมาที่นี่เร็วๆนะไม่อย่างนั้นลูกชายท่านอาจทรมานจนตายได้เลยฮ่องเฮาหันไปทางเหลยฝานที่ดูเจ็บปวดแล้วพยักพระพักสยองป้ากับคนอื่นๆพักอยู่ในวังหลวงอย่างว่าง่ายพวกเขาไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรทั้งนั้นสักพักจวินอูเสียก็เดินเข้าห้องไปและปิดประตูตามหลังสยองป้ารู้สึกผิดกับนางจึงไม่อยากรบกวนนางมากไปกว่านี้แต่เขาไม่ได้รู้เลยว่าหลังจากเข้ามาในห้องจวินอูเสียก็เปิดหน้าต่างด้านหลังออกอย่างเงียบๆทันทีเยซาที่อยู่ในชุดดำทั้งตัวเหมือนที่เคยยืนรออยู่นอกหน้าต่างนานแล้วในมือของเขาถือดาบที่กริดคอเหลยฝานอยู่เขาเข้ามาในห้องแบบเงียบๆและคุกเข่าลงตรงหน้าจวินอูเสียรายงานคุณหนูใหญ่คนจากตำหนักฮ่องเฮาไปที่จวนของอัครเสนาบดีแล้วขอรับอย่างนั้นหรือจวินอูเสียถามพลางเลิกคิ้วขึ้นข้างหนึ่งต้องบอกเลยว่าพระนางลงมือได้เร็วดีจริงๆเยซาพูดต่อว่าฮ่องเต้ให้เวลาพวกเขาแค่ครึ่งวันฮ่องเฮาไม่กล้าชักช้าหรอกขอรับจวินอูเสียเดินไปที่เก้าอี้อย่างไม่รีบร้อนนางนั่งลงก่อนจะพูดว่าเรามาคอยดูกันวันนี้วังหลวงรัดเหยียนไม่สงบสุขแน่ขอรับจวินอูเสียพูดต่อว่าไปบอกเหลยเชิญให้ลงมือได้แล้วขอรับพอพูดจบเยซาก็กระโจนออกไปทางหน้าต่างทันทีเงาดำนั้นพร่ามัวและหายไปต่อหน้าจวินอูเสียจวินอูเสียยกมือขึ้นเท้าคางและเอียงคอนั่งเอานิ้วจุ่มลงไปในชาและเขียนตัวอักษร 2-3 ตัวลงบนโต๊ะเหลยเชิญรีบเข้าวังมาอย่างรวดเร็วฮ่องเต้เมื่อได้ข่าวเหลยเชิญเข้าวังอย่างกระทันหันก็นึกสงสัยหลังจากแน่พระทัยแล้วว่าเขามาคนเดียวฮ่องเต้ก็ยอมให้เขาเข้ามาและสั่งให้คนนำเขามาที่ห้องทรงพระอักษรเจ้ามาที่นี่ทำไมฮ่องเต้ยังกังวลถึงอาการป่วยของเหลยฝานมากจึงไม่มีอารมณ์มาแสดงความเป็นมิตรอะไรต่อเหลยเชิญเหลยเชิญคุกเข่าข้างหนึ่งตรงหน้าฮ่องเต้และยกกล่องกำมะหยี่ขึ้นถวายฮ่องเต้กระหม่อมได้ข่าวว่าน้องสี่ถูกลอบสังหารได้รับบาดเจ็บก็เลยเป็นห่วงพะยะค่ะกระหม่อมถูกเลี้ยงมาในตำหนักของฮ่องเฮาพร้อมกับน้องสี่มาตั้งแต่เล็กเราย่อมสนิทสนมกันยิ่งกว่าผู้อื่นเมื่อกระหม่อมรู้ว่าน้องสี่เสียโลหิตมากก็อยากจะเจ็บแทนน้องเหลือเกินแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ทำได้เพียงนำโลหิตหลิงฉีอันล้ำค่าที่กระหม่อมเก็บเอาไว้มาให้โลหิตหลิงฉีมีคุณค่าสูงในการบำรุงโลหิตพะยะค่ะเหมาะที่สุดสำหรับอาการของน้องสี่ในตอนนี้ฮ่องเต้ประหลาดพระทัยอยู่ครู่หนึ่งพระองค์วางแผนที่จะดันเหลยฝานขึ้นเป็นองค์รัชทายาทแทนเหลยเชิญมาตลอดดังนั้นจึงมักจะมองเหลยเชิญเป็นศัตรูของเหลยฝานแต่พระองค์ลืมไปว่าสองพี่น้องนี้สนิทสนมกันมาตลอดแม้ว่าเหลยเชิญจะเป็นองค์ชายที่เกิดจากฮ่องเฮาแต่ฮ่องเฮาก็ไม่ได้แสดงความโปรดปรานเขาเลยสักนิดแต่กลับไปรักและห่วงใยเหลยฝานมากกว่าไม่ว่าอะไรที่เหลยฝานต้องการเหลยเชิญไม่เคยสู้น้องชายของเขาได้เลยสักครั้งเมื่อคิดได้เช่นนั้นฮ่องเต้ก็ยอมรับได้อย่างรวดเร็วว่าการรีบร้อนเข้าหวังเพื่อมอบโอสถวิเศษของเหลยเชิญนั้นเป็นความจริงใจไม่เสแสร้งและไม่มีเจตนาร้ายซุกซ่อนอยู่พระองค์รู้สึกสบายพระทัยขึ้นมากเมื่อเห็นสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของพี่น้องภาพของพี่น้องที่เป็นมิตรและสนับสนุนกันและกันในพระทัยของฮ่องเต้ทำให้ท่าทีของฮ่องเต้ต่อเหลยเชิญดีขึ้นเล็กน้อยเราสบายใจขึ้นมากที่เจ้าเป็นห่วงน้องของเจ้าขนาดนี้น้องสี่ของเจ้ากำลังทรมานโลหิตหลิงฉีนี้ถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะเป็นสิ่งของที่เจ้าไปเที่ยวสอหามาอย่างยากลำบากเพื่อนำถวายแก่ไทฮองไทเฮาใช่หรือไม่ฮ่องเต้ตรัสถามพร้อมกับแย้มพระโอษฐ์ให้อย่างพระทัยดีจบตอนที่926ตอนที่927ยืมมือตบหน้าครั้งที่13
เหลยเชิญพยักหน้าไทฮองไทเฮาไม่อยากเห็นกระหม่อมสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงและเงินทองไปมากมายเช่นนั้นพระนางจึงไม่ยอมรับของขวัญชิ้นนี้พยักค่ะฮ่องเต้พยักพระพักและตรัสว่าไม่สำคัญหรอกว่าโอสถวิเศษนี้จะถูกทิ้งเอาไว้ที่วังของเจ้ามาเนิ่นนานที่สำคัญคือเจ้าเอามันออกมาเพื่อช่วยลูกฝาในยามจำเป็นเช่นนี้เห็นพวกเจ้าพี่น้องเป็นเช่นนี้เราก็ปลื้มใจนักภายนอกเหลยเชิญดูเคารพนบหน้าอกแต่ในใจของเขากำลังหัวเราะอย่างเย็นชาแต่ความรู้สึกที่แท้จริงของเขาก็ไม่ได้แสดงออกทางสีหน้าเลยสักนิดมีเพียงสีหน้าเป็นกังวลอย่างมากเท่านั้นกระหม่อมอยากรู้ว่าตอนนี้น้องสี่เป็นอย่างไรบ้างให้กระหม่อมไปส่งโลหิตหลิงฉีนี้ด้วยตัวเองได้หรือไม่พะยะค่ะกระหม่อมอยากให้น้องสี่หายเร็วๆฮ่องเต้พยักพระพักอย่างพอพระทัยว่ากันตามจริงการนั่งรออยู่เฉยๆในห้องทรงพระอักษรนานๆก็ทำให้พระองค์กระวนกระวายมากเหมือนกันในเมื่อเจ้าห่วงน้องมากขนาดนี้เราก็จะไปด้วยจะได้ไปดูให้เห็นกับตาว่ามารดาของเจ้าหาวิธีรักษาอย่างอื่นได้แล้วหรือยังวิธีรักษาอย่างอื่นหรือพยาค่ะเหลยเชิญแกล้งมองฮ่องเต้อย่างงุนงงฮ่องเต้จึงตรัสว่าถูกต้องการถอนพิษในร่างของเหลยฝานจะต้องใช้โลหิตของบิดาแท้ๆของเขาลูกฝานไม่มีพี่น้องร่วมสายโลหิตเลยสักคนแถมยังเด็กเกินไปที่จะมีทายาทก็เหลือแต่โลหิตของเรานี่แหละที่ใช้ได้แต่เด็กนั่นพูดเหมือนมารดาเจ้าไม่ยอมให้เราทำร้ายตัวเองเราปวดใจจริงๆที่ได้ยินอย่างนั้นฮ่องเต้ตรัสด้วยพระสุรเสียงสั่นเครือเลยเชิญยิ้มมุมปากอย่างเย็นชาแต่ก็รีบซ่อนรอยยิ้มนั้นอย่างรวดเร็วน้องสี่เป็นเด็กที่กตัญญูและอ่อนไหวมาตั้งแต่เด็กเขาย่อมไม่อยากเห็นเสด็จพ่อทำร้ายพระวรกายของตัวเองเพราะเขาพ่อลูกคุยกันไปพลางขณะที่เดินไปยังตำหนักของฮองเฮาตั้งแต่ที่เหลยฝานโดนโอสถพิษเวลาก็ผ่านไปพอสมควรแล้วอีกไม่นานก็จะหมดเวลาที่ฮ่องเต้กำหนดไว้อย่างไรก็ตามเมื่อฮ่องเต้กับเหลยเชิญไปถึงหน้าตำหนักของฮองเฮาพวกเขาก็พบหมอหลวงทั้งกลุ่มที่น่าจะอยู่ทำการรักษาเหลยฝานข้างในกำลังนั่งคุกเข่าอยู่เป็นแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกประตูตำหนักพระพักของฮ่องเต้ทะมึงถึงขึ้นทันทีพระองค์ตวัดว่าไอ้พวกปัญญาอ่อนมานั่งคุกเข่าทำอะไรกันอยู่ตรงนี้รีบไปรักษาองค์ชายสี่เร็วๆเข้าสิพวกหมอหลวงนั่งคุกเข่าอยู่ตรงนั้นมาครึ่งค่อนวันจนแข้งขาปวดเมื่อยและอ่อนแรงกันแล้วเมื่อพวกเขาเห็นฮ่องเต้เสด็จมาถึงจึงแทบจะล้มลงด้วยความตกใจกราบทูลฝ่าบาทฮ่องเฮาพบวิธีแก้พิษสายโลหิตแล้วพะยะค่ะตอนนี้กำลังทำการรักษาให้องค์ชายสี่อยู่ก็เลยให้พวกกระหม่อมมาคุกเข่ารออยู่ข้างนอกนี่หมอหลวงคนหนึ่งละล่ำลักตอบสีพระพักเกรี้ยวกราดของฮ่องเต้เปลี่ยนเป็นงุนงงทันทีจากนั้นดวงเนตรก็เริ่มเปล่งประกายยินดีออกมาที่เจ้าพูดเป็นความจริงหรือเปล่าฮองเฮาพบวิธีถอนพิษสายโลหิตแล้วจริงๆหรือพวกกระหม่อมไม่กล้าหลอกลวงฝ่าบาทพะยะค่ะหมอหลวงทั้งกลุ่มประสานเสียงกันเหลยเชิญมองสำรวจรอบๆด้านในตำหนักของฮองเฮาและพบว่าไม่มีขันทีหรือนางกำนันอยู่เลยสักคนประกายในดวงตาของเขาก็รื่นเริงขึ้นมาทันทีเขารีบหันไปหาฮ่องเต้ที่มีสีพระพักดีอกดีใจแล้วพูดว่าสวรรค์เมตตาน้องสี่แล้วสวรรค์คงเห็นใจในความรักของเสด็จพ่อที่มีต่อน้องสี่จึงทำให้เสด็จแม่ค้นพบวิธีรักษาเร็วขนาดนี้ฮ่องเต้เมื่อได้รู้ว่าไม่ต้องเฉือนพระกรตัวเองเพื่อถ่ายโลหิตแล้วพระโอรสก็ยังปลอดภัยพระองค์จึงเบิกบานพระทัยมากอย่างเห็นได้ชัดเร็วตามเราไปดูลูกฝานกันว่าดีขึ้นหรือยังฮ่องเต้ร้อนพระทัยขึ้นมาทันทีเหลยเชิญจึงต้องรีบตามไปฮ่องเต้ตื่นเต้นมากที่จะได้พบพระโอรสคนโปรดจนไม่ได้สังเกตโอรสอีกคนที่ตามหลังมาเลยว่ามีประกายเย็นเยียบวาบเข้ามาในดวงตาของเขาฮ่องเต้พุ่งตัวไปโดยไม่อาจทนรอได้อีกพระองค์มาถึงหน้าประตูห้องบรรทมของฮองเฮาในขณะที่กำลังยกพระหัตถ์ขึ้นเพื่อจะผลักประตูเข้าไปก็มีเสียงของฮองเฮาดังออกมาที่ลูกฝานรอดตายวันนี้ก็เพราะท่านมาทันเวลาพอดีไม่อย่างนั้นข้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วจบตอนที่927ตอนที่928ยืมมือตบหน้าครั้งที่1 4ที่ลูกฝานรอดตายวันนี้ก็เพราะท่านมาทันเวลาพอดีไม่อย่างนั้นข้าก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีแล้วเมื่อฮ่องเต้ได้ยินเสียงของฮองเฮาพระองค์ก็ทรงยิ้มออกมามีหน้าเล่าฮองเฮาถึงได้พูดว่านางรู้วิธีรักษาแบบอื่นคนที่อยู่ในห้องของนางต้องเป็นหมอเทวดาที่นางพามาเป็นแน่ขณะที่ฮ่องเต้กำลังจะผลักประตูเข้าไปอีกครั้งอีกเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นทำให้รอยยิ้มบนพระพักของฮ่องเต้แข็งค้างพระนางส่งข่าวด่วนไปเช่นนั้นกระหม่อมจะกล้าชักช้าได้อย่างไรเสียงนั้นเป็นเสียงของคนที่ช่วยงานฮ่องเต้มานานกว่า10ปีอัครเสนาบดีแห่งราชสำนักคนปัจจุบันทำไมอัครเสนาบดีถึงมาอยู่ในห้องบรรทมของฮองเฮาได้ฮ่องเต้ขมวดพระโขนงแน่นแต่พระองค์ก็คิดว่าพระองค์อาจจะเข้าพระทัยอะไรผิดไปก็ได้
เป็นเพราะข้ากวนท่านไม่หยุดอย่างนั้นหรือเป็นเพราะบิดาอยากรีบมาเจอหน้าบุตรชายกันแน่เสียงของฮองเฮาดังขึ้นมีแววหยอกล้ออยู่ในน้ำเสียงของพระนางคำพูดของเสี่ยวหุ่ยบาดใจข้านักลูกฝานเป็นลูกชายข้าท่านกับข้าให้กำเนิดเขามาไม่ใช่หรือข้าเจ็บปวดใจนักที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกข้าหรือท่านไม่รู้สึกเจ็บปวดกันเล่าฮ่องเต้โกรธจนพระพักเขียวทันทีเสี่ยวหุ่ยเป็นชื่อเดิมของฮองเฮาก่อนที่พระนางจะเข้ามาถวายตัวในวังหลวงพูดอะไรของท่านข้ากลัวจนเกือบจะคิดอะไรไม่ออกอยู่แล้วข้าไม่เข้าใจเจ้านักข้านั่นจริงๆเจ้านั่นคิดว่าจะใช้ลูกฝานทำร้ายฮ่องเต้ได้นี่ถ้าไม่ใช่เพราะลูกฝานไม่ใช่โอรสแท้ๆของฮ่องเต้และโลหิตของฮ่องเต้ไม่สามารถช่วยลูกฝานได้ละก็ข้าจะพยายามคัดค้านพระองค์ถึงขนาดนั้นไปทำไมเสี่ยวหุ่ยของข้าฉลาดและมีไหวพริบดีจริงๆที่ป้องกันไม่ให้ตัวตนที่แท้จริงของลูกเราถูกเปิดเผยออกมาได้ข้าละสงสารฮ่องเต้จริงๆโง่ถึงขนาดเข้าใจผิดว่าลูกเราเป็นลูกตัวเองกับสตรีนางนั้นแล้วยังทุ่มเทความรักให้เสียมากมายถ้าพระองค์ทรงรู้ว่าลูกฝานเป็นเลือดเนื้อเชื้อเคื้อยของท่านกับข้าข้าอยากจะรู้นักว่าพระองค์จะรู้สึกอย่างไรคิดอะไรบ้าๆแบบนั้นถ้าพระองค์รู้เรื่องนี้ขึ้นมาเราสามคนจะมีโอกาสรอดอย่างนั้นหรือนี่ข้าไม่มีทางเลือกอื่นถึงได้เรียกท่านมาที่นี่ตอนนี้ก็ถอนพิษในตัวเหลยฝานได้แล้วท่านก็ควรไปจากที่นี่โดยเร็วก่อนที่เจ้าโง่นั่นจะพบว่าท่านเข้ามาในวังหลวงประเดี๋ยวจะเดือดร้อนโดยไม่จำเป็นเสี่ยวหุ่ยจะให้ข้าไปทั้งแบบนี้จริงๆน่าหรือข้าไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับเจ้ามานานมากแล้วนะเจ้าฮ่องเต้แก่นั่นมีสาวงามตั้งมากมายในวังหลังข้าคิดว่าเสี่ยวหุ่ยคงรู้สึกเหงามากเป็นแน่ที่ต้องอยู่คนเดียวในห้องมาตลอดท่านนี่เพี้ยนจริงไม่นานเสียงลมหายใจหนักๆก็ดังออกมาจากในห้องเสียงร้องครวญครางทำให้คนที่ได้ยินพากันหน้าแดงก่ำไปถึงใบหูเหลยเชิญฟังอยู่เงียบๆรอยยิ้มเย็นบนใบหน้าของเขาขยายกว้างขึ้นไปอีกเขาเหลือบมองพระพักของฮ่องเต้ที่ได้ยินทุกอย่างอย่างชัดเจนเหมือนที่เขาได้ยินพระพักของฮ่องเต้เขียวคล้ำจนเกือบม่วงพระองค์กำหมัดแน่นจนเส้นโลหิตเขียวๆปูดปนขึ้นมาจนเกือบจะระเบิดบ่งบอกได้เลยว่าตอนนี้พระองค์กำลังพิโรธมากขนาดไหนเมื่อคิดว่าผู้ที่พระองค์เลือกมานั่งตำแหน่งฮองเฮาคนที่พระองค์ปฏิบัติอย่างให้เกียรติมาตลอดหลายปีได้ทำการคบชู้กับขุนนางระดับสูงของราชสำนักและพวกเขาก็ยังมีลูกด้วยกันอีกด้วยแถมพระองค์ยังรับเอาไอ้ลูกชูนั่นมาอุ้มชูเป็นโอรสของพระองค์เองรักใคร่และเลี้ยงดูอยู่นานหลายปีเลยเชิญพยายามระงับเสียงหัวเราะเอาไว้อย่างยากลำบากเสด็จพ่อวันนี้ท่านอารมณ์ดีนักไม่ใช่หรือตอนนี้ยังดีพระทัยที่น้องสี่หายเจ็บแล้วอยู่อีกหรือเปล่าทันใดนั้นฮ่องเต้ก็ถีบประตูเปิดออกอย่างกริ้วจัดจนมันระเบิดกระแทกเสียงดังประตูที่ปิดสนิทเปิดออกกว้างภายในห้องบรรทมคนสองคนกำลังเปลือยกายกอดรัดกันแน่นจู่ๆก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนพร้อมแสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงบนร่างของพวกเขาเมื่อประตูห้องถูกเปิดออกฮองเฮาก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างตื่นตระหนกเมื่อพระนางได้สติและเห็นชัดเจนว่าใครบุกรุกเข้ามาพระนางก็ตัวแข็งเป็นหินทันทีรู้สึกเหมือนว่าโลหิตทั้งหมดในร่างพลันแข็งตัวอย่างกระทันหันนางแพทยานางสตรีสำสอนหน้าไม่อายฮ่องเต้พิโรจน์จนตัวสั่นพระองค์ชี้นิ้วไปที่ฮองเฮากับอัครเสนาบดีที่กำลังกอดเกี่ยวกันอยู่จบตอนที่928ตอนที่929ยืมมือตบหน้าครั้งที่15เมื่อเห็นภาพคนทั้งสองกำลังนัวเนียกันในพระอุระของพระองค์ก็แทบจะระเบิดพระองค์กริ้วจัดจนตรัสสิ่งใดไม่ออกฟาบาทเพคะฟาบาทฮ่องเฮากับอัครสนาพลันได้สติกลับมาคลื่นความกลัวที่ไม่อาจบรรยายได้ถาโถมเข้าท่วมท้นหัวใจพวกเขาพลาออกจากกันทันทีไม่สนใจเสื้อผ้าที่หลุดลุยไม่เรียบร้อยเลยสักนิดทั้งสองทรุดตัวลงคุกเข่าลงตรงหน้าฮ่องเต้ตัวสั่นระริกด้วยความหวาดกลัวฟาบาทฟาบาทเพคะหม่อมฉันหม่อมฉันไม่รู้เรื่องพระพักของฮองเฮาที่เมื่อครู่แดงก่ำด้วยความพอใจบัดนี้กลับซีดขาวดูหวาดกลัวยิ่งนักส่วนอัครเสนาบดีที่คุกเข่าอยู่ข้างๆก็ก้มหัวติดกับพื้นตัวสั่นระริกด้วยความกลัวและไม่กล้าขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยพวกเขาไม่เคยคิดฝันเลยว่าฮ่องเต้จะโผล่มาอย่างกระทันหันแบบนี้แถมยังบังเอิญเข้ามาเห็นภาพพวกเขาสองคนกำลังลักลอบเล่นชู้กันอยู่พอดีชั่วช้าสารเลวพวกเจ้าสองคนมันไร้ศีลธรรมเราจะฆ่าเจ้าทั้งคู่ฆ่าเจ้าฮ่องเต้กริ้วจัดจนพระพักเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองดวงเนตรของพระองค์แดงก่ำฟาบาทไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตกระหม่อมด้วยฟาบาทอัครเสนาบดีร้องเสียงดังพร้อมกับสั่นไปทั้งตัว
ฮองเฮาร้องให้สะอึกสะอื้นพระนางแน่ใจว่าได้สั่งให้นางกำนันที่พระนางไว้ใจที่สุดให้คอยยืนเฝ้าอยู่ข้างนอกห้องแล้วและสั่งให้แจ้งพระนางทันทีหากมีอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนที่ฮ่องเต้มาถึงพระนางไม่ได้ยินเสียงของนางกำนันพวกนั้นเลยสักนิดสิ่งที่ฮองเฮาไม่รู้ก็คือนางกำนันพวกนั้นได้ถูกทำให้สลบและถูกมัดไว้ที่สวนด้านหลังแล้วพวกนางไม่สามารถเตือนฮองเฮาให้รู้ตัวก่อนได้ว่าฮ่องเต้เสด็จมาถึงแล้วเลยเชิญมองฮ่องเต้ที่พิโรจน์จนแทบกระอักโลหิตเขารู้ว่าการแสดงนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฮองเฮากับอัครเสนาบดีจบสิ้นแล้วคราวนี้ถูกจับได้ขนังคาเขาด้วยตัวฮ่องเต้เองแบบนี้ไม่มีทางที่ทั้งสองคนจะรอดได้เลยเสด็จพ่อเสด็จพ่อสงบพระทัยลงหน่อยเถิดพะยะค่ะเลยเชิญแซงทำเป็นห่วงใยพยายามให้ฮ่องเต้คลายโทสะลงแต่ฮ่องเต้กลับสะบัดเขาออกอย่างเดือดดาลเลยเชิญซุดตัวลงคุกเข่าตรงหน้าฮ่องเต้พร้อมกับอ้อนวอนอย่างน่าสงสารว่าเสด็จพ่อแม้ว่าเสด็จแม่จะกระทำความผิดแต่น้องสี่เพิ่งจะเสียงเพี้ยดังขึ้นอีกครั้งฮ่องเต้ตบเข้าที่หน้าของเลยเชิญอย่างจังด้วยกริ้วจนไม่อาจระงับได้อย่าได้พูดถึงเจ้าเด็กบัดซบนั่นต่อหน้าเราเลยฝานที่พิษถูกขจัดออกจากร่างกายแล้วเริ่มฟื้นขึ้นมาเขาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงสบท.ด่าดังลั่นของฮ่องเต้เลยฝานลุกขึ้นมาอย่างมึนงงและสับสนเมื่อเขาเห็นฮองเฮาและอัครเสนาบดีกำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นก็เข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเสด็จพ่อเลยฝานตัวสั่นราวกับใบไม้ไหวเขาหันไปมองฮ่องเต้ที่กำลังเดือดดาลพร้อมกับรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาอย่างกระทันหันไอ้ลูกชู้ใครอนุญาตให้เจ้าเรียกเราว่าเสด็จพ่อฮ่องเต้รู้สึกช้ำพระทัยและเกลียดชังยิ่งนักเมื่อทอดพระเนตรมองเหลยฝานและย้อนคิดไปถึงความรักความสนพระทัยที่พระองค์ทรงทุ่มเทให้กับโอรสคนนี้มาตลอดหลายปีแต่กลับกลายเป็นว่าเจ้าเด็กนี้เป็นบุตรของผู้อื่นทำให้ตอนนี้พระองค์รู้สึกขยะแขยงมากเหลยฝานตกใจมากเขาทรุดลงจนเข่ากระแทกพื้นในใจเต็มไปด้วยความกลัวเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเห็นสภาพเปลือยเปล่าของฮองเฮากับอัครเสนาบดีที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นรวมกับสีพระพักตร์โกรธเกรี้ยวเดือดดาลของฮ่องเต้เขาก็เดาได้ทันทีว่าฮองเฮากับอัครเสนาบดีต้องกำลังลักลอบเล่นชู้กันอยู่แน่ตอนที่เขาหมดสติอยู่และฮ่องเต้ก็มาพบเข้าพอดีตอนนั้นเองเหลยฝานรู้สึกเหมือนตกลงไปในบ่อน้ำแข็งเขาหวาดกลัวสุดขีดจนเกรงไปทั้งตัวเมื่อคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เสด็จพ่อเกิดอะไรขึ้นพะยะค่ะเสด็จพ่อไม่ต้องการลูกแล้วหรือเหลยฝานเงยหน้าขึ้นพูดพลางสะอึกสะอื้นลูกชู้อย่างเจ้าอย่ามาเรียกเราว่าเสด็จพ่อฮ่องเต้ตะคอกเจ้ามันก็แค่ลูกชู้ที่เกิดจากฮองเฮากับไอ้ชายชู้นั่นเหลยฝานสะดุ้งแต่เขาฝืนทำใจให้สงบลงพร้อมกับแซงทำสีหน้าน่าสงสารและพูดว่าเสด็จพ่อข้าจะไม่ใช่บุตรของเสด็จพ่อได้อย่างไรเสด็จพ่อจำใบหน้านี้ไม่ได้หรือเสด็จพ่อท่านลืมใบหน้าของท่านแม่ไปแล้วจริงๆหรือพะยะค่ะจบตอนที่929ตอนที่930ยืมมือตบหน้าครั้งที่1 6เลยฝานสะดุ้งแต่เขาฝืนทำใจให้สงบลงพร้อมกับแซงทำสีหน้าน่าสงสารและพูดว่าเสด็จพ่อข้าจะไม่ใช่บุตรของเสด็จพ่อได้อย่างไรเสด็จพ่อจำใบหน้านี้ไม่ได้หรือเสด็จพ่อท่านลืมใบหน้าของท่านแม่ไปแล้วจริงๆหรือพะยะค่ะข้ายังมีหนทางให้ดิ้นรนครั้งสุดท้ายอยู่ข้ายังมีโอกาสพลิกเรื่องนี้ได้ใบหน้าของข้าอาจจะช่วยชีวิตข้าได้เมื่อฮ่องเต้เห็นใบหน้าที่ดูเหมือนสตรีที่พระองค์ทรงรักมากที่สุดของเหลยฝานพระองค์ก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งเป็นความจริงที่ใบหน้าของเหลยฝานเหมือนสตรีที่พระองค์รักมากและดูไม่เหมือนใบหน้าของฮองเฮากับอัครเสนาบดีเลยแม้แต่น้อยฮองเฮารู้ว่าตัวเองไม่มีทางรอดแล้วแต่คำพูดของเหลยฝานทำให้พระนางมีความหวังขึ้นมาเล็กน้อยพระนางไม่สามารถช่วยให้ตัวเองรอดได้แล้วก็จริงแต่บุตรชายของพระนางอาจจะยังมีโอกาสรอดได้อยู่ฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันโง่เขลาทำเรื่องน่ารังเกียจก็จริงแต่ลูกฝานเป็นพระโอรสของฝ่าบาทกับพระสนมเฉินจริงๆนะเพคะไม่ว่าฝ่าบาทจะเกลียดชังหม่อมฉันมากแค่ไหนก็ตามแต่ฝ่าบาทจำใบหน้าของพระสนมเฉินไม่ได้แล้วหรือเพคะลูกฝานดูเหมือนหม่อมฉันตรงไหนกันฮ่องเฮาตรัสพลางร่ำให้อย่างน่าเวทนาฮ่องเต้ขมวดพระขนงแน่นจนแทบเป็นปมพระองค์จ้องใบหน้าเหลยฝานเขม็งแล้วที่เจ้าพูดกับอัครเสนาบดีเมื่อสักครู่เล่าเราได้ยินชัดเจนเลยนะฮ่องเต้ทอดพระเนตรมองฮองเฮาอย่างเย็นชาฮองเฮาชะงักไปแต่พระนางก็ไม่ยอมแพ้พระนางรีบทำการคารวะพร้อมกับโชกศีรษะกับพื้นอย่างแรงและพูดว่าเป็นความละโมบของหม่อมฉันเองเพคหม่อมฉันอยากให้ท่านอัครเสนาบดีช่วยลูกฝานให้ขึ้นครองบัลลังก์เลยยกพยายามตบตาเขาลูกฝานไม่ใช่บุตรชายของเขาหรือหม่อมฉันหรอกเพคะเขาเป็นพระโอรสฝ่าบาทเป็นพระโอรสที่พระสนมเชิญให้กำเนิดมา
ถ้าฝ่าบาทไม่เชื่อก็ทรงมองดูใบหน้าของเหลยฝานให้ดีๆสิเพคะพระนางรู้ว่าพระนางกับอัครเสนาบดีจะต้องตายอย่างแน่นอนแล้วแต่ถ้าสามารถเกลี้ยกล่อมฮ่องเต้ให้เชื่อได้ว่าคำพูดพวกนั้นเป็นแค่การหลอกอัครเสนาบดีเหลยฝานก็อาจจะมีโอกาสรอดอย่างที่คาดฮ่องเต้มีสีพระพักตร์ลังเลพระองค์ทอดพระเนตรใบหน้าที่ดูเหมือนสตรีที่ทรงรักมากที่สุดแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อด้วยว่าเหลยฝานไม่ใช่พระโอรสแท้ๆของพระองค์อย่างไรเสียพระองค์ก็ทรงรักและทุ่มเทให้เด็กคนนี้มานานหลายปีเสด็จพ่อเสด็จพ่อลูกเป็นลูกของเสด็จพ่อจริงๆนะพยัคฆ์ทรงทอดพระเนตรดูใบหน้าของลูกสิฮ่องเต้สูดพระปัสสาสะเข้าลึกในเมื่อเจ้าไม่ใช่บุตรชายของอัครเสนาบดีอย่างนั้นเจ้าบอกเราซิว่าอัครเสนาบดีช่วยชีวิตเจ้าได้อย่างไรเลยฝานอับจนคำพูดพิษสายโลหิตกลายเป็นจุดบกพร่องอันใหญ่หลวงในแผนการของเขาฮ่องเฮาเมื่อเห็นเรื่องแย่ลงเรื่อยๆจึงรีบตรัสแทรกขึ้นว่าท่านอัครเสนาบดีไม่ได้ให้โลหิตลูกฝานเลยเพคะหม่อมฉันใช้วิธีอื่นถอนพิษจากร่างกายของลูกฝานหม่อมฉันให้อัครเสนาบดีมาที่นี่เพราะอยากจะใช้โอกาสนี้ทำให้เขาเชื่อว่าลูกฝานเป็นบุตรชายแท้ๆของเขาเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เขาช่วยลูกฝานมากกว่านี้ฮ่องเต้ขมวดพระขนงมากขึ้นพระองค์ทอดพระเนตรใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาของเหลยฝานความเกลียดชังในพระทัยของพระองค์ค่อยๆลดลงทหารเอาตัวสองคนนี้ไปขังเราจะค่อยๆสอบสวนพวกมันเองทหารที่อยู่ด้านนอกเข้ามาจับตัวฮองเฮากับอัครเสนาบดีทันทีตามคำสั่งของฮ่องเต้แต่พวกเขาไม่ได้พาเหลยฝานไปด้วยเห็นได้ชัดว่าพระองค์เชื่อตามคำพูดของฮองเฮาเหลยเชิญเฝ้าสังเกตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและลอบสำรวจสีหน้าของเหลยฝานที่แสดงความโล่งอกออกมาจากนั้นเหลยเชิญก็หัวเราะอย่างเย็นชาอยู่ในใจอย่างที่คิดไว้ฮ่องเต้ไม่ได้อยากจะผลาจากใบหน้านั้นของเหลยฝานเหลยฝานรอดจากหายนะไปได้เพราะใบหน้านั้นล้วนๆแต่ทว่านั่นไม่ใช่แผนทั้งหมดของจวินเสียมันยังมีมากกว่านี้อีกเหลยเชิญบอกตัวเองให้อดทนรอเวลาที่โฉมหน้าของเหลยฝานถูกกระชากออกมาเขาอยากจะเห็นเหลือเกินว่าเหลยฝานจะยังผ่อนคลายแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าจบตอนที่930ตอนที่931ยืมมือตบหน้าครั้งที่21ฮ่องเต้สะบัดชายฉลองพระองค์เดินจากไปอย่างฉุนเฉียวพระองค์ไม่ตรัสอะไรมากนอกจากมีรับสั่งให้คนเช็ดตัวให้เหลยฝานก่อนที่จะสั่งให้เหลยฝานกับเหลยเชิญไปที่ท้องพระโรงเพื่อที่พระองค์จะได้ทำการสอบสวนเหลยฝานเพิ่งเสียโลหิตไปมากรวมกับความตกใจที่ได้รับทำให้ขาของเขาไม่มีแรงจำเป็นต้องใช้พวกขันทีช่วยพยุงจึงสามารถลุกขึ้นยืนได้เย่ซาเฝ้าสังเกตการทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องบรรทมของฮองเฮาจากที่ซ่อนจากนั้นก็รีบไปหาจวินอูเสียเล่าทุกอย่างที่เขาเห็นให้นางฟังฮ่องเต้เพียงมีรับสั่งให้จับกุมตัวฮองเฮากับอัครเสนาบดีเอาไว้เท่านั้นขอรับไม่ได้มีรับสั่งให้ทำอะไรเหลยฝานเย่ซาพูดขณะที่คุกเข่าลงตรงหน้าจวินอูเสียอย่างที่คิดไว้จวินอูเสียไม่ได้แสดงความแปลกใจเลยแม้แต่น้อยนางนั่งลูบขนเจ้าแมวดำตัวน้อยอย่างใจเย็นอยู่บนเก้าอี้คุณหนูใหญ่รู้ว่าจะเป็นเช่นนี้อยู่แล้วหรือขอรับเย่ซากลับเป็นฝ่ายประหลาดใจแทนจวินอูเสียตอบว่าทำไมจะไม่รู้เล่าอย่างไรเสียเหลยฝานก็เป็นพระโอรสองค์โปรดที่ฮ่องเต้รักใคร่เอ็นดูมานานหลายปีตราบใดที่ยังมีความเป็นไปได้เหลืออยู่แม้จะเพียงน้อยนิดพระองค์ก็ไม่อยากทอดพระเนตรเห็นเหลยฝานเป็นลูกชู้ที่เกิดจากฮองเฮากับอัครเสนาบดีจริงๆหรอกฮองเฮาเป็นสตรีฉลาดพระนางรู้ว่าพระนางไม่รอดแน่แล้วในคราวนี้ดังนั้นพระนางจึงฝากความหวังทั้งหมดเอาไว้ที่ใบหน้าที่เหลยฝานสวมอยู่หวังว่าฮ่องเต้จะพระทัยอ่อนลงเมื่อทอดพระเนตรเห็นใบหน้านั้นคุณหนูใหญ่จะให้ข้ากระชากชมหน้าที่แท้จริงของเหลยฝานออกมาเลยหรือไม่ขอรับเย่ซาถามจวินอูเสียสายศีรษะนางมองออกไปข้างนอกหน้าต่างและพูดช้าๆว่าเจ้ารู้จักองค์ชายสามแห่งรัฐเหยียนหรือไม่เย่ซาสะดุ้งกับคำถามนั้นองชายสามแห่งรัฐเหยียนขึ้นชื่อว่าปรีชาและฉลาดเฉลียวมากเมื่อครั้งเขายังเล็กๆแต่เพราะตำแหน่งในวังหลังของมารดาของเขาสั่นคลอนองชายสามจึงไม่ใช่พระโอรสองค์โปรดแต่เนื่องจากความฉลาดที่เขาแสดงออกมาตอนเด็กๆเขาจึงได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้อยู่ช่วงหนึ่งน่าสงสารที่ตอนเขาอายุได้7ขวบมารดาของเขาก็เสียชีวิตลงอาย่างกระทันหันและองชายสามตัวน้อยที่สูญเสียการปกป้องจากมารดาช่วงเวลาในวังหลวงของเขาหลังจากนั้นจึงยากลำบากและยากที่เขาจะก้าวหน้าต่อไปได้ทำให้เขาค่อยๆสูญเสียกำลังใจไปเรื่อยๆและในที่สุดก็กลายเป็นองค์ชายที่อ่อนแอและขี้ขลาดตาขาวที่ไม่กล้าก้าวออกจากตำหนักของเขาเลยรู้จักขอรับจวินอูเสียลูกขนอันเรียบลื่นของเจ้าแมวดำตัวน้อยอย่างเบามือ
ในปีที่มารดาขององค์ชายสามเสียชีวิตลงเป็นปีเดียวกันกับที่เหลยฝานถือกำเนิดตอนที่มารดาขององค์ชายสามตายเหลยฝานตัวจริงเพิ่งถูกส่งตัวไปที่ตำหนักของฮองเฮาและหลังจากนั้นไม่นานมารดาของเหลยฝานตัวจริงก็ตายตามขณะที่เหลยฝานตัวจริงถูกสับเปลี่ยนตัวกับบุตรชายของฮองเฮากับอัครเสนาบดีเจ้ายังมองไม่เห็นความเชื่อมโยงของเรื่องทั้งหมดนี้อีกหรือเย่ซาฉุกคิดขึ้นมาได้ทันทีจากสิ่งที่จวินอูเสียบอกใบ้อย่าบอกนะขอรับว่ามารดาขององค์ชายสามไปเผอิญไปเห็นเข้าว่าฮองเฮาทำอะไรนางจึงถูกฮองเฮาฆ่าปิดปากจวินอูเสียพยักหน้าน้อยๆเฟยเยียนไปสืบเรื่องขององค์ชายสามมาแล้วถึงแม้ว่าเขาจะขี้ขลาดตาขาวต่อหน้าผู้คนแต่เขาก็เป็นคนที่ฉลาดมากจริงๆข้าคิดว่าเขาเองก็ต้องเห็นอะไรด้วยเช่นกันหรือไม่ก็ค้นพบเรื่องสำคัญบางอย่างฮองเฮามีอำนาจปกครองวังหลังเขาจึงไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้ฮองเฮาหมดอำนาจแล้วเขาย่อมไม่พลาดโอกาสอันหาได้ยากนี้เพื่อที่จะแก้แค้นให้กับมารดาของตนหลังจากพูดจบจวินอูเสียก็วางเจ้าแมวดำตัวน้อยลงบนโต๊ะและยกถ้วยชาขึ้นจิบก่อนเหลยเชิญจะมาที่นี่เขาแอบไปพบกับองค์ชายสามเป็นการส่วนตัวมาแล้วตอนนี้องค์ชายสามน่าจะเข้ามาในวังหลวงแล้วล่ะการกำจัดศัตรูและส่งพวกมันไปลงนรกไม่จำเป็นต้องให้นางลงมือเองทุกครั้งเสมอไปบางครั้งถ้าเดินหมากดีๆมันก็ให้ผลออกมาอย่างที่ต้องการได้เหมือนกันเอาเธอการแสดงดีๆแบบนี้จะพลาดได้อย่างไรกันเล่าเย่ซาอยู่ๆจวินอูเสียก็ลุกขึ้นขอรับคุณหนูใหญ่ไปกับข้าไปดูเรื่องสนุกๆ กันข้ามีของขวัญชิ้นใหญ่ที่อยากจะมอบให้กับฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนด้วยจวินอูเสียรีตาลงขณะที่พูดจบตอนที่931ตอนที่932ยืมมือตบหน้าครั้งที่2เมื่อศัตรูสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดขณะที่ศัตรูพ่ายแพ้จนหมดรูปการให้พวกมันได้รับรู้ว่าพวกมันพ่ายแพ้ให้แก่ใครดื่มด่ำกับสีหน้าอันสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดของพวกมันเป็นความสำราญใจมากทีเดียวจวินอูเสียเปลี่ยนชุดอาภรณ์ของชวีหลิงเย่ออกและกลับมาสวมใส่เครื่องแบบของสำนักศึกษาเฟิงหัวนางเช็ดเอาใบหน้าปลอมออกและปลอมใบหน้าเป็นจวินเสียตามเดิมเย่ซาพาดวินอูเสียออกไปจากห้องการแสดงดำเนินมาใกล้ถึงฉากจบแล้วนางย่อมอยากลิ้มรสผลที่นางอุตส่าห์ลงแรงไปฮ่องเต้ประทับนั่งอยู่ในท้องพระโรงพระองค์ทอดพระเนตรมองฮองเฮากับอัครเสนาบดีที่ถูกทหารพาตัวมาและกำลังคุกเข่าอยู่ที่พื้นสองคนนี้คนหนึ่งเป็นคนที่ร่วมเรียงเคียงหมอนกับพระองค์มานานหลายปีส่วนอีกคนเป็นขุนนางที่พระองค์ทรงไว้วางพระทัยมากที่สุดแต่สองคนนี้กลับทรยศพระองค์อยู่หลายปีและจากที่พระองค์ทรงได้ยินและได้ทอดพระเนตรเห็นด้วยตาของพระองค์เองเมื่อสักครู่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาลักลอบเล่นชู้กันเมื่อคิดย้อนกลับไปว่าฮองเฮาที่อ่อนโยนและว่าง่ายอยู่เสมอกลับลักลอบเล่นชู้กับชายอื่นจริงๆฮ่องเต้ก็รู้สึกขยะแขยงขึ้นมาในทันใดกลับทูลฝ่าบาทกระหม่อมค้นทั่วตำหนักของฮองเฮาตามรับสั่งแล้วพะยะค่ะพบว่าพวกขันทีกับนางกำนันทุกคนในตำหนักถูกทำให้หมดสติและถูกมัดรวมกันเอาไว้ที่สวนด้านหลังพะยะค่ะหยวนเปียวเดินเข้ามาในท้องพระโรงและคุกเข่าลงกราบทูลเขากำลังค้นหาร่องรอยของจวินอูเสียแต่ถูกฮ่องเต้เรียกตัวกลับมาด่วนและค้นพบว่ามีผู้ร้ายบุกเข้ามาในวังหลวงเมื่อฮองเฮาได้ยินเช่นนั้นพระหทัยของพระนางก็พลันหนาวเหน็บนี่หมายความว่ามีคนจัดฉากเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นคนคนนั้นรู้ว่าพระนางลักลอบเป็นชุนชุนชูกับอัครเสนาบดีและสามารถคาดคะเนได้ว่าฮ่องเต้จะทรงเสด็จมาที่ห้องบรรทมของพระนางจึงจัดฉากเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์แบบไร้ที่ติคนผู้นี้เป็นใครเขารู้ความลับที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้อย่างดีได้อย่างไรฮองเฮานึกขึ้นได้ว่าเหลยฝานบอกกับพระนางว่านักฆ่าชุดดำคนนั้นอาจจะรู้ความจริงเรื่องชาติกำเนิดของเขาพระนางคิดว่าเหลยฝานแค่ระแวงมากเกินไปแต่จากที่เป็นอยู่ตอนนี้ทุกอย่างน่าจะเป็นแผนของคนคนนั้นผลักพวกเขาลงสู่เหวลึกไร้ก้นนี้อย่างช้าๆสิ่งที่ทำให้ฮองเฮาหวาดกลัวมากขึ้นก็คือขนาดพระนางตกอยู่ในสภาพที่น่าสมเพชเช่นนี้แล้วพระนางก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเรื่องพวกนี้ขังพวกมันไว้แล้วส่งคนไปตรวจสอบให้ละเอียดฮ่องเต้มีรับสั่งพะยะค่ะหยวนเปียวขานรับในตอนนั้นเองเหลยฝานก็เดินเข้ามาในท้องพระโรงอย่างช้าๆด้วยการช่วยเหลือของพวกขันทีเหลยเชิญเดินอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนเขาเหลยฝานยังไม่หายดีนักใบหน้าของเขาจึงซีดขาวราวกับกระดาษเมื่อเขาเห็นฮองเฮากับอัครเสนาบดีคุกเข่าอยู่ที่พื้นในตาของเขาก็มีแววตกใจกลัวแต่ไม่กล้าแสดงอาการตกใจออกมาให้ผู้ใดเห็นน้องสี่เดินระวังเหลยเชิญเห็นเหลยฝานโอนเอ็นเล็กน้อยเขาจึงแกล้งทำเป็นเตือนด้วยความห่วงใย
เลยฝานมองเลยเชิญเป็นหอกข้างแคร่มานานแต่ตอนนี้เขาถูกฮ่องเต้สงสัยอยู่จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของเลยเชิญเขายิ้มอย่างอ่อนแรงและพูดว่าเสด็จพี่ท่านต้องช่วยข้านะเลยเชิญพยักหน้าและตอบว่าน้องสีวางใจเถอะเจ้าเป็นน้องข้าไม่ปล่อยให้ผู้ใดมาข่มเหงเจ้าได้หรอกเมื่อได้ยินเช่นนั้นเหลยฝานก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกฮ่องเต้ทอดพระเนตรมองเหลยฝานกับเหลยเชิญเดินเข้ามาในท้องพระโรงความโกรธยังคงคุกรุ่นอยู่ในพระหัตถ์ไทยพระองค์พิจารณาใบหน้าของเหลยฝานอย่างละเอียดซ้ำและซ้ำเล่าราวกับพยายามจะให้แน่ใจว่าพระองค์ไม่ได้ตัดสินพระทัยผิดพลาดเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้พวกเจ้าสองคนมีอะไรจะพูดหรือไม่ฮ่องเต้เบนสายพระเนตรกลับไปข้างหน้าถลึงตาจ้องฮองเฮากับอัครเสนาบดีที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าพระองค์อย่างโกรธแค้นหม่อมฉันผิดไปแล้วเพคะกระหม่อมผิดไปแล้วพะยะค่ะฮองเฮากับอัครเสนาบดีก้มศีรษะลงจรดหน้าผากแต่พื้นยอมรับความผิดแต่โดยดีพวกเขาถูกฮ่องเต้จับได้ว่าลักลอบเล่นชู้จะปฏิเสธแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์พวกเขาทั้งสองคิดเหมือนกันและรู้ว่าตัวเองนั้นไม่มีทางรอดแล้วอย่างน้อยพวกเขาก็อยากจะปกป้องเหลยฝานฮ่องเต้แค่นเสียงหือออกมาอย่างเย้ยหยันขณะที่พระองค์กำลังจะออกพระราชโองการประหารชีวิตฮองเฮากับอัครเสนาบดีแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคันทีประกาศการมาถึงของคนผู้หนึ่งจบตอนที่932ตอนที่933ยืมมือตบหน้าครั้งที่23กราบทูลฝ่าบาทองค์ชายสามขอเข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงพะยะค่ะกล่าวว่ามีเรื่องสำคัญจะกราบทูลฝ่าบาทฮ่องเต้ขมวดพระขนงแล้วตรัสว่าเวลาแบบนี้เนี่ยนะมาทำไมให้เขาเข้ามาไม่นานนักองค์ชายสามเหลยชิวก็เดินเข้ามาในท้องพระโรงเหลยชิวอายุมากกว่าเหลยฝาน7ปีแต่เนื่องจากเขามักจะเอาแต่อยู่ในตำหนักและไม่เคยก้าวออกมาข้างนอกเลยจึงตัวไม่สูงไปกว่าเหลยฝานสักเท่าไรผิวของเขาเรียบเนียนมากกว่าคนส่วนใหญ่และดูซีเซียวหน้าตาของเหลยชิวไม่ได้แย่มากมายอะไรนะแต่เมื่อเทียบกับเหลยเชิญและเหลยฝานเขาก็ดูด้วยกว่าอย่างเห็นได้ชัดยิ่งเมื่อรวมกับนิสัยขี้ขลาดตาขาวของเขายิ่งทำให้เขาเป็นองค์ชายที่ถูกมองข้ามได้ง่ายที่สุดในหมู่องค์ชายทั้ง4พระองค์ของรัฐเหยียนแม้แต่ฮ่องเต้เองก็ทรงไม่รู้สึกว่าพระองค์รู้จักพระโอรสองค์นี้ดีเลยสักนิดแต่เหลยชิวในวันนี้แตกต่างจากเมื่อวันก่อนแววตาขี้ขลาดตามปกติของเขาหายไปและถูกแทนที่ด้วยความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเมื่อเขาเดินเข้ามาในท้องพระโรงเขาก็คุกเข่าลงตรงหน้าฮ่องเต้ทันทีถวายบังคมเสด็จพ่อขอทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีลุกขึ้นเจ้ามาที่นี่ทำไมฮ่องเต้มีรับสั่งถามพร้อมกับนวดพระกันเจียกเหลยชิวลุกขึ้นยืนและหันไปมองฮองเฮาที่คุกเข่าอยู่บนพื้นในตาส่องประกายเกลียดชังอย่างรุนแรงกราบทูลเสด็จพ่อลูกมาที่นี่วันนี้ก็เพื่อเรียกร้องให้คนผิดต้องชดใช้พะยะค่ะชดใช้หรือให้ใครกันฮ่องเต้ตรัสถามให้เสด็จแม่ของลูกพะยะค่ะและก็ให้น้องชายคนเล็กของลูกที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมทันทีที่เกิดมาด้วยเหลยชิวพูดเสียงดังพร้อมกับเงยหน้าขึ้นว่าอย่างไรนะฮ่องเต้เบิกพระเนตรกว้างทันทีเหลยชิวพูดต่ออย่างไม่รอช้าว่าในปีนั้นพระสนมเฉินได้ให้กำเนิดองค์ชายสี่เหลยฝานแต่พระนางก็เสียชีวิตจากการคลอดบุตรไม่กี่วันต่อมาฮองเฮาได้รับน้องสี่ไปเลี้ยงตอนนั้นตำหนักของเสด็จแม่ลูกอยู่ใกล้กับตำหนักของฮองเฮาเสด็จแม่จึงแวะเวียนไปหาฮองเฮาที่ตำหนักบ่อยๆเพื่อรับการชี้แนะหยุดนะเหลยชิวเจ้ากิจจะทำอะไรเจ้าพยายามจะพูดอะไรกันแน่ฝ่าบาทฝ่าบาทเพคะอย่าไปฟังคำโกหกของเหลยชินเพกทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องเป็นเหลยชิวที่คอยบงการอยู่เป็นแน่เขาเป็นคนจับตัวข้ารับใช้ทั้งหมดในตำหนักของหม่อมฉันเขามีเจตนาไม่ดีแน่ๆเพคะเมื่อได้ยินคำพูดของเหลยชิวฮองเฮาก็สังหรณ์ร้ายขึ้นมาทันทีพระนางรู้สึกว่าจะต้องหยุดเหลยชิวไม่ให้พูดต่อให้ได้ไม่อย่างนั้นพระนางมีปัญหาหนักกว่าเดิมแน่ฮ่องเต้ไม่สนพระทัยเสียงร้องวอยวายของฮองเฮาพระองค์หันพระพักไปทางหยวนเปียวแล้วตรัสว่าอุดปากนางแพทย์สยานี่เสียเราไม่อยากได้ยินเสียงของมันอีกหยวนเปียวก้าวขึ้นมาทันทีและใช้ผ้าเช็ดหน้าอุดปากของฮองเฮาฮองเฮาได้แต่ส่งเสียงอื้ออาอยู่ในลำคอพระนางจ้องเหลยชิวเขม็งดูเหมือนพระนางไม่ปรารถนาอะไรมากไปกว่าฉีกเขาออกเป็นพันๆชิ้นเหลยชิวหัวเราะเสียงเย็นชาและพูดว่าฮองเฮาประเมินความสามารถของข้าสูงเกินไปแล้วถ้าข้าสามารถลากท่านลงมาได้แบบนี้จริงๆข้าคงไม่รอจนถึงวันนี้ค่อยบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้เสด็จพ่อทราบหรอกเหลยชิวเล่าต่อฮ่องเต้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เหลยชิวกำลังจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหลยชิวพูดต่อว่าวันนั้นเสด็จแม่ของลูกได้ยินว่าองค์ชายสี่จะถูกพาตัวมาที่ตำหนักของฮองเฮา
เสด็จแม่จึงพาลูกไปดูน้องพะยะค่ะแต่ตอนนั้นลูกดื้อดึงและซุกซนนักจึงวิ่งออกไปทันทีที่เรามาถึงตำหนักของฮองเฮาไม่เคยคิดสักนิดว่านั่นจะเป็นการแยกจากกันตลอดกาลตอนนั้นลูกยังเล็กมากขณะที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในสวนด้านหลังตำหนักของฮองเฮาลูกก็เห็นภาพที่ลูกจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตเลยชิวหันไปมองฮองเฮาอย่างโกรธแค้นเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ดูเหมือนเขาอยากจะฉีกฮองเฮาออกเป็นชิ้นๆไม่ต่างกันจบตอนที่933ตอนที่934ยืมมือตบหน้าครั้งที่2 4เหลยชิวตอนนั้นยังเด็กมากเขาซ่อนตัวอยู่ด้านหลังก้อนหินที่คล้ายกับภูเขาขนาดย่อมในสวนทันใดนั้นก็เห็นมารดาของตัวเองถูกมัดและถูกพวกขันทีหลายคนจับตัวไว้ในสวนด้านหลังโดยมีฮองเฮากับนางกำนันคาองค์พระนางยืนรออยู่ข้างหลังในอ้อมแขนของนางกำนันที่ยืนรออยู่นั้นคือเด็กทารกที่เปื้อนคราบของเหลวสีแดงไปทั้งตัวเด็กทารกคนนั้นก็คือองค์ชายสี่เหลยฝานที่แท้จริงที่เพิ่งถูกพาตัวมาที่ตำหนักของฮองเฮาเหลยชิวกลัวมากเมื่อเห็นว่ามารดาของเขาถูกมัดเขาอยากจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็รู้ว่าตัวเองเป็นเพียงองค์ชายตัวเล็กจ้อยถึงจะวิ่งออกไปเผชิญหน้ากับคนพวกนั้นเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้อยู่ดีจึงได้แต่ทนซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นด้วยความหวาดกลัวจับใจแล้วมารดาของเขาก็ถูกขันทีคนหนึ่งใช้เชือกรัดคอจนตายต่อหน้าต่อตาเขาสุดท้ายร่างไร้ชีวิตของมารดาก็ถูกผูกกับก้อนหินพร้อมด้วยองค์ชายสี่และถูกโยนลงไปในสบัวในสวนด้านหลังลูกรู้ว่าลูกไม่มีความสามารถแก้แค้นให้เสด็จแม่ได้แต่ลูกก็ไม่อยากจะเก็บความลับนี้ให้ถูกฝังไปตลอดกาลจึงได้แต่อดทนรอให้ถึงวันที่สวรรค์มีตาให้ลูกได้แก้แค้นให้กับเสด็จแม่และน้องสี่แล้ววันนี้ก็มาถึงในที่สุดวันที่ลูกรอคอยก็มาถึงความเศร้าโศกที่เหลยชิวทนเก็บไว้มาเนิ่นนานแสดงออกทางสีหน้าของเขาเขามีสติปัญญามากกว่าใครหลายๆคนแต่เขาไม่มีทางเลือกนอกจากกลายเป็นองค์ชายผู้ขี้ขลาดตาขาวเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฮองเฮาเกิดความระแวงในตัวเขาขึ้นมาจากองค์ชายที่ฉลาดที่สุดกลายเป็นองค์ชายที่ห่วยแตกที่สุดเหลยชิวอดทนต่อความหวาดกลัวและความทรมานโดยไม่พูดให้ใครฟังเลยเขาแค่รอและในที่สุดวันนี้ที่เขารอคอยก็มาถึงฮองเฮาเบิกตากว้างพลางดิ้นรนจะลุกขึ้นแต่หยวนเปียวก็กดตัวของพระนางเอาไว้เลยฝานมององค์ชายสามที่เขาดูถูกดูแคลนมาตลอดชีวิตอย่างไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินโกหกท่านโกหกเลยฝานตื่นตระหนกเขาคุกเข่าลงตรงหน้าฮ่องเต้ทันทีและพูดพลางสะอึกสะอื้นว่าเสด็จพ่อเสด็จพ่อพะยะค่ะพี่สามใส่ร้ายลูกถ้าสิ่งที่พี่สามพูดเป็นความจริงแล้วลูกจะมีชีวิตอยู่ต่อจนถึงวันนี้ได้อย่างไรพี่สามเห็นเสด็จแม่หมดอำนาจเลยฉวยโอกาสนี้ใส่ร้ายลูกฮ่องเต้ขมวดพระขนงแน่นคำพูดของเหลยชิวทำให้พระองค์ตกพระทัยมากจริงๆในปีที่มารดาของเหลยชิวตายร่างของนางถูกพบในสบัวตื้นๆในสวนด้านหลังตำหนักแต่พวกเขาพบช้าไปมากร่างของมารดาของเหลยชิวแช่อยู่ในน้ำมาเป็นเวลานานจนขึ้นอืดหมดแล้วการระบุศพจึงเป็นไปไม่ได้พวกเขาทำได้เพียงสันนิษฐานเอาจากอภรณ์เครื่องประดับและสิ่งของที่ติดอยู่บนตัวศพเท่านั้นเหลยชิวมองเหลยฝานที่สะอึกสะอื้นด้วยสายตาเย็นเยียบไอ้ลูกชู้เจ้ายังกล้ามีหน้ามาหลอกลวงเสด็จพ่ออีกหรือเหลยฝานสวนกลับไปทันทีว่านั่นเป็นเรื่องใส่ร้ายกันชัดๆเลยเหลยชิวลุกขึ้นยืนเขามองตรงไปที่ฮ่องเต้และพูดว่าเสด็จพ่อลูกรู้ว่าเสด็จพ่อลังเลเรื่องอะไรอยู่ลูกรู้วิธีพิสูจน์ว่าสิ่งที่ลูกพูดเป็นความจริงอย่างแน่นอนพูดจบเหลยชิวก็แอบหยิบขวดกระเบื้องเครื่องเคลือบที่ซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อของเขาออกมาพร้อมกับแอบชำเลืองมองไปทางเหลยเชิญเหลยเชิญเป็นคนให้ขวดนี้กับเขาเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เหลยเชิญบอกเขาว่าถ้ามีขวดนี้พวกเขาก็แน่ใจได้เลยว่าเหลยฝานจะต้องพังพินาศอย่างแน่นอนเหลยชิวเห็นมารดาของตัวเองถูกฆ่าตายอย่างโหดร้ายต่อหน้าต่อตาและต้องเก็บความลับอันเจ็บปวดนี้ไว้กับตัวเองมานานหลายปีเขาจะยอมละทิ้งโอกาสแก้แค้นที่ถูกยื่นมาให้ตรงหน้าเพียงหนึ่งเดียวนี้ไปได้อย่างไรต่อให้ไม่รู้ว่าในขวดนี้มีอะไรเขาก็เต็มใจจะเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างกับโอกาสเพียงหนึ่งเดียวนี้ทันใดนั้นเหลยชิวก็พุ่งเข้าใส่เหลยฝานที่คุกเข่าอยู่บนพื้นเหลยฝานร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวและยื่นแขนของตัวเองออกไปเพื่อที่จะผลักเหลยชิวให้ออกห่างแต่เหลยชิวไม่สนใจแขนที่โบกไปมานั้นเขาเปิดจุกขวดกระเบื้องเคลือบออกและกระโจนเข้าใส่เหลยฝานเทของเหลวในขวดลงบนใบหน้าของเหลยฝานจนหมดจบตอนที่934ตอนที่935ยืมมือตบหน้าครั้งที่25ข้าไม่ยอมให้ลูกชูอย่างเจ้านำความเสื่อมเสียมาสู่วังหลวงอีกต่อไปแล้วเหลยชิวพูดพร้อมกับมองเหลยฝานด้วยสายตาดุร้ายทันทีที่ของเหลวถูกสาดเข้าใส่หน้าของเหลยฝานโครงสร้างกระดูกและเนื้อบนใบหน้าของเหลยฝานก็เริ่มเคลื่อนที่
ฮ่องเต้ผุดลุกขึ้นจากบัลลังก์ทันทีอย่างตกพระทัยพระองค์ทอดพระเนตรมองไหลฝานที่บิดตัวดิ้นด้วยความเจ็บปวดและกรีดร้องโหยหวนอยู่บนพื้นด้วยความสับสนขณะที่สายพระเนตรเหลือเชื่อของพระองค์จับจ้องไปที่ใบหน้าของไหลฝานโดยไม่ยอมละไปไหนเลยพระองค์เห็นใบหน้าหล่อเหลาของไหลฝานบิดเบี้ยวและแปรเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือใบหน้านั้นค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นใบหน้าที่ฮ่องเต้รู้สึกคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยในเวลาเดียวกันใบหน้านั้นคล้ายกับฮองเฮามากและยังมีส่วนที่คล้ายกับอัครเสนาบดีของพระองค์ด้วยฮ่องเต้ทรุดพระวรกายลงกับบัลลังก์อย่างสับสนและตกตะลึงพระองค์ทอดพระเนตรมองเหลยฝานที่ใบหน้าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอย่างไม่อยากจะเชื่อในพระหทัยของพระองค์สับสนปั่นป่วนไปหมดเนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนกลับเป็นใบหน้าของตัวเองทำให้เหลยฝานนอนดิ้นร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดไม่หยุดขณะที่เหลยชิวก็ยืนยิ้มอย่างไม่รู้สึกรู้สาอยู่ข้างๆชื่นชมภาพที่เหลยฝานนอนกองอยู่แทบเท้าเขาอย่างสำราญใจเสด็จพ่อไอ้ลูกชูนี่มันใช้วิธีพิเศษเปลี่ยนใบหน้าตัวเองพอสาดน้ำยาโอสถนี้ใส่หน้ามันผลของการปลอมแปลงใบหน้าจึงถูกกำจัดออกที่ลูกทำเรื่องข้ามพระพักของเสด็จพ่อในวันนี้เสด็จพ่อโปรดลงโทษลูกด้วยแต่ลูกขอให้เสด็จพ่อทรงทอดพระเนตรดูใบหน้านี้ให้ชัดๆเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นน้องสีของลูกมันดูไม่เหมือนพระโอรสของเสด็จพ่อเลยสักนิดมันเป็นเพียงแค่เด็กที่เกิดจากการลักลอบเล่นชู้กันของฮองเฮากับอัครเสนาบดีเท่านั้นเหลยชิวคุกเข่าลงกับพื้นกล่าววิงวอนฮ่องเต้เสียงดังฮ่องเต้เริ่มพระวรกายสั่นเทิมด้วยโทสะแสงแห่งความหวังสุดท้ายในพระหทัยของพระองค์ดับสิ้นแล้วใบหน้าที่แท้จริงของเหลยฝานถูกพิสูจน์แล้วไม่ต้องมีคำอธิบายหรือหลักฐานใดๆเพิ่มเติมอีกดีดีมากอาฮองเฮาฮองเฮาของเราเราดีกับเจ้าทุกอย่างแท้ๆขนาดในเวลาแบบนี้เจ้าก็ยังโกหกเราไม่เลิกเจ้าคิดว่าเราเป็นไอ้โง่ที่ถูกหลอกได้ง่ายๆอย่างนั้นสินะยิ่งฮ่องเต้ตั้งความหวังในตัวเหลยฝานไว้สูงมากความเกลียดชังในพระหทัยของพระองค์ตอนนี้จึงยิ่งทวีขึ้นเป็น10เป็นร้อยเท่าพระโอรสที่พระองค์ทรงโปรดปรานมากที่สุดไม่ใช่พระโอรสในสายโลหิตแท้ๆของพระองค์เองยิ่งไม่ใช่พระโอรสที่ถือกำเนิดจากสตรีที่พระองค์รักพระองค์เฝ้าฟุ่มฟักรักใคร่ตามใจเด็กคนนี้มานานหลายปีกระทั่งคิดจะผลักดันให้เหลยฝานขึ้นสู่ตำแหน่งรัชทายาทเพื่อสืบทอดทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐเหยียนครอบครองแต่สุดท้ายพระองค์ทำอะไรลงไปพระองค์เกือบจะยกรัฐทั้งรัฐและทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลให้กับลูกชู้ทหารจับนางแพทย์สยาไอ้ลูกชู้กับไอ้ขุนนางระยำนี่ไปขังเราไม่อยากให้พวกมันตายง่ายๆเราอยากให้พวกมันถูกสับเป็นพันๆชิ้นจนตายฮ่องเต้ขบพระกรามแน่นพระพักซีดเผือดเล็กน้อยเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้พระองค์รู้สึกกริ้วและเกลียดชังรุนแรงมากขนาดไหนเนื่องจากความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเหลยฝานจึงนอนขดตัวงอเหมือนกุ้งร่างกายของเขาชักกระตุกเขาอยากจะอ้อนวอนให้ฮ่องเต้ไว้ชีวิตเขาแต่ก็ไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะพูดหยวนเปียวเรียกทหารเข้ามาทันทีและเตรียมจะลากตัวฮองเฮาและคนอื่นๆไปขังไว้ในคุกแต่ตอนนั้นเองฮองเฮาดูเหมือนจะเสียสติไปแล้วพระนางสะบัดหลุดจากการจับกุมของหยวนเปียวไปได้จากนั้นก็ดึงเอาผ้าที่อุดปากของพระนางออกส่งเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับพูดว่าฮ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 ่าฝ่าบาททรงตรัสว่าหม่อมฉันเป็นหญิงแพทย์สยาหรือเพคะหม่อมฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะฝ่าบาทนั่นแหละหม่อมฉันเป็นถึงฮองเฮาแต่ฝ่าบาทเคยให้เกียรติฮองเฮาคนนี้อย่างที่สมควรจะได้รับหรืออาไม่ฝ่าบาทโปรดปรานพระสนมเชิญรักใคร่ทนุถนอมนางราวกับเป็นสมบัติล้ำค่าเวลาที่หม่อมฉันกับพระสนมเชิญมีเรื่องขัดแย้งกันฝ่าบาทก็ไม่สนพระทัยจะสืบค้นหาความจริงเอาแต่ตำหนิหม่อมฉันด่าว่าหม่อมฉันต่อหน้าทุกคนในวังหลวงจบตอนที่935ตอนที่936ยืมมือตกหน้าครั้งที่2 6ฟาบาทลำเอียงปกป้องแต่นางแพทย์สยานั่นแล้วหม่อมฉันจะปล่อยให้มันเชิดคออยู่อย่างสบายใจได้อย่างไรฟาบาทที่พระสนมเชิญตายองค์ชาย4ตายทั้งหมดล้วนเป็นเพราะฟาบาทนั่นแหละถ้าพระองค์ไม่ลำเอียงรักแต่พระสนมเชิญคนเดียวไม่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีของฮองเฮาอย่างหม่อมฉันแล้วหม่อมฉันจะเป็นแบบนี้หรือเพคะนางสตรีสำส่อนยังจะมีหน้ามาพูดจาเหลวไหลอยู่อีกรึฮ่องเต้ลุกขึ้นชี้นิ้วอันสั่นเทาของพระองค์ไปที่ฮองเฮาอย่างกริ้วจัดพร้อมกับตวัดสุดเสียงฮองเฮาที่ดูเหมือนจะเสียสติไปแล้วหัวเราะร่วนอย่างบ้าคลั่งพูดจาเหลวไหลหรือฝ่าบาทเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วหม่อมฉันก็ไม่จำเป็นต้องปกปิดอะไรอีกแล้วฝ่าบาททรงรู้หรือไม่ว่าทำไมไม่มีพระสนมคนไหนในวังหลวงหลังตั้งครรภ์มังกรเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ทำไมองค์ชายรองแต่งงานมาตั้งหลายปีแล้วก็ยังไม่มีข่าวดีมาให้หม่อมฉันจะบอกฝ่าบาทเองเพคะไม่ใช่แค่ฝ่าบาทหรอกแต่พระโอรสของฝ่าบาททั้งหมด
ทุกคนไม่สามารถมีลูกได้แล้วหม่อมฉันเป็นคนวางยาพิษทุกคนเองนอกจากลูกชายของหม่อมฉันจะไม่มีใครสามารถสืบทอดบัลลังก์รัฐของเหยียนได้ฮ่องเฮาหัวเราะอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับเป่าประกาศความร้ายกาจทั้งหมดของพระนางที่ปิดบังไว้ตลอดมาฮ่องเต้เบิกพระเนตรกว้างจ้องมองฮ่องเฮาอย่างไม่อยากจะเชื่อเจ้านางสตรีสารเลวจนถึงตอนนี้ยังคิดจะปกป้องลูกของตัวเองอยู่อีกหรือแต่ถึงเหลยเชิญจะถือกำเนิดจากเจ้าแล้วอย่างไรเล่าในตัวเขาก็ยังมีโลหิตของเราไหลเวียนอยู่วันนี้เหลยเชิญได้เห็นกับตาตัวเองแล้วว่าเจ้ามันชั่วช้าสารเลวมากขนาดไหนเราเชื่อว่าเขาจะต้องอับอายอย่างถึงที่สุดที่มีมารดาเช่นเจ้าฮ่องเต้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อีกและหันไปทอดพระเนตรเหลยเชิญคำพูดของฮองเฮาทำให้พระองค์หวาดกลัวมากจริงๆดูจากจิตใจที่ชั่วร้ายของนางมีความเป็นไปได้สูงที่นางจะทำเช่นที่กล่าวอ้างไม่อย่างนั้นทำไมพระสนมทุกนางในวังหลังถึงไม่มีใครตั้งครรภ์มังกรและให้กำเนิดองค์ชายหรือองค์หญิงเลยสักคอนอและถ้าฮองเฮาทำแบบนั้นจริงๆคนที่นางจะละเว้นก็มีเพียงลูกชายของนางเองเหลยเชิญเพียงคนเดียวเท่านั้นเหลยเชิญยืนก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรออกมาสักคำแต่ฮองเฮาก็ยังคงหัวเราะไม่หยุดเหลยเชิญหรือฮ่าฮ่าลูกชายคนโตของหม่อมฉันตายไปนานแล้วเพคะเลยเชิญเป็นเพียงแค่เด็กที่เกิดจากการลักลอบมีความสัมพันธ์กันของนางกำนันของหม่อมฉันกับทหารองครักษ์คนหนึ่งฮ่าฮ่าฝ่าบาทฝ่าบาทพระองค์กับพระโอรสทุกคนของพระองค์จะไม่มีวันมีลูกสิ้นสุดสายโลหิตกันเพียงในรุ่นนี้เท่านั้นแหละฮ่องเต้อ้าพระโอษฐ์ค้างสายพระเนตรของพระองค์เลื่อนจากเลยเชิญไปที่ฮองเฮาอย่างช้าช้าโกหกเจ้าโกหกฮองเฮาตอบว่าถึงขนาดนี้แล้วหม่อมฉันยังจำเป็นต้องโกหกอยู่อีกหรือถ้าเหลยเชิญเป็นลูกชายของหม่อมฉันจริงๆหม่อมฉันจะยืนเฉยๆปล่อยให้ฝ่าบาทผลักเขาลงเวอย่างช้าๆเพื่อบังคับให้เขาสละตำแหน่งรัชทายาทหรือเพคะฮ่องเต้พระอังสาดในทันทีทุกอย่างตรงหน้าพระองค์ในตอนนี้คือหายนะชัดๆทั้งองค์รัชทายาทคนปัจจุบันและองค์ชายที่พระองค์หมายมั่นอยากแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นองค์รัชทายาทแทนทั้งคู่ล้วนไม่ใช่พระโอรสที่สืบทอดสายโลหิตจากพระองค์เลยสักคนและพระโอรสแท้ๆเพียง2คนที่องค์มีก็ถูกฮองเฮาวางยาพิษจนไม่สามารถมีลูกได้อีกพวกเขาจะไม่สามารถมีลูกหลานไว้สืบสกุลไปตลอดชั่วชีวิตนางงูพิษเราจะฆ่าเจ้าเราจะฆ่าเจ้าฮ่องเต้ลุกขึ้นตะโกนพระองค์แทบอยากจะกลืนนางลงไปทั้งเป็นฮองเฮายังคงหัวเราะร่วนไม่หยุดเสียงหัวเราะของนางฟังดูโศกเศร้าโยนพวกมันทุกคนเข้าคุกให้หมดเอาไอ้ลูกชู้2คนนี้ไปขังด้วยเราจะฉีกพวกมันเป็นชิ้นๆพระอุระของฮ่องเต้กระเพื่อมขึ้นลงอย่างหนักจนต้องอ้าพระโอษฐ์สูดอากาศเข้าไปเหลยชิวได้แก้แค้นให้มารดาของเขาแล้วแต่เขาไม่คิดว่าเรื่องจะออกมาเป็นเช่นนี้ทุกสิ่งที่เขาทำลงไปเหลยเชิญเป็นคนจัดการเขาคิดว่าเหลยเชิญเห็นแก่คุณธรรมเหนือสายสัมพันธ์ของครอบครัวแต่เขาไม่คิดว่าเหลยเชิญเองจะถูกลากลงมาในวังวนหายนะนี้ด้วยความจริงแล้วถ้าตัวตนของเหลยฝานไม่ถูกเปิดเผยฮองเฮาก็คงไม่ดิ้นรนลากทุกคนให้ล่มจมไปกับนางเพื่อปกป้องเหลยฝานนางจะไม่เปิดเผยความลับเรื่องชาติกำเนิดของเหลยเชิญออกมาอย่างแน่นอนจบตอนที่936ตอนที่937ตบหน้าครั้งที่11แต่ขวดโอสถที่เหลยเชิญให้เหลยชิวได้ทำลายความหวังสุดท้ายของฮองเฮาลงจนหมดสิ้นเหลยชิวไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเหลยเชิญจึงทำเช่นนี้เหลยเชิญเงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าสิ้นหวังเขามองพวกทหารที่กรูกันเข้าในท้องพระโรงและล้อมเขากับเหลยฝานเอาไว้อย่างรวดเร็วเขาหัวเราะอย่างขมขื่นในใจฮ่องเต้ได้ยินความลับเรื่องชาติกำเนิดของเหลยฝานจากปากของฮองเฮาเองแล้วอย่างชัดเจนเต็มสองหูแต่พระองค์ก็ยังเลือกที่จะเชื่อเหลยฝานเพียงเพราะใบหน้าจอมปลอมนั้นแต่พอฮองเฮาเปิดเผยเรื่องชาติกำเนิดของเขาบ้างฮ่องเต้กลับไม่สงสัยอะไรเลยสักนิดและไม่ลังเลหรือระแวงอะไรเลยแม้แต่น้อยพระองค์ตัดสินเขาว่าผิดในทันทีไม่ถามไม่สงสัยไม่พยายามพิสูจน์อะไรเลยเชื่อไปหมดทุกอย่างแต่ก็อย่างที่คาดไว้ในพระทัยของฮ่องเต้เขาไม่มีความสำคัญอะไรมาตั้งแต่ต้นแล้วเศษเสี้ยวความปรารถนาเล็กๆในหัวใจที่หวังว่าจะมีความผูกพันระหว่างบิดาและบุตรอยู่บ้างพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงทหารเดินเข้ามายืนอยู่ข้างๆเหลยเชิญและกำลังจะจับตัวเขาไปแต่ทันใดนั้นเองน้ำเสียงกระจ่างใสเจือเย็นชาก็ดังขึ้นในท้องพระโรงฟาบาทช่างสั่งลงโทษได้เด็ดขาดและโหดเหี้ยมจริงๆนั่นใครฮ่องเต้ที่เหน็ดเหนื่อยไปทั้งพระวรกายและพระหทัยหันไปมองตามเสียงนั้นและพระองค์ก็ได้เห็นคนที่หายตัวไปนานจวินเสียกำลังยืนอยู่ที่มุมท้องพระโรงไม่มีใครสังเกตเห็นตอนที่อีกฝ่ายเข้ามาในท้องพระโรงเลยสักคนทันทีที่เห็นจวินอูเสียฮ่องเต้ก็อ้าพระโอษฐ์ค้างสายพระเนตรเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก
จวินเสียเจ้าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรฮ่องเต้ทอดพระเนตรมองจวินอูเสียพลางร้องถามเสียงสูงจวินอูเสียเดินไปที่กลางท้องพระโรงช้าๆแล้วกวาดสายตามองความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตรงนั้นจากนั้นนางก็พูดขึ้นเสียงเนิบดูเหมือนไม่รีบร้อนว่ากระหม่อมได้ยินว่าฝ่าบาททรงกำลังตามหาตัวกระหม่อมอยู่กระหม่อมก็เลยมาเข้าเฝ้าฝ่าบาทพะยะค่ะหยวนเปียวหยวนเปียวจับมันฮ่องเต้ลุกพรวดขึ้นและร้องตะโกนจวินอูเสียคือหนามยอกอกของพระองค์พระองค์จะรู้สึกมั่นคงปลอดภัยขึ้นก็ต่อเมื่อจวินอูเสียถูกกำจัดไปแล้วและพระองค์ชิงเอาพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนกลับมาจากเขาแล้วเท่านั้นหยวนเปียวพุ่งเข้าใส่จวินอูเสียทันทีแต่ก่อนที่หยวนเปียวจะเข้าถึงตัวจวินเอี๋ยร่างสีขาวร่างหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าจวินอูเสียจากนั้นก็ฟาดฝ่ามือเข้าใส่หยวนเปียวที่พุ่งเข้ามาส่งเขาลอยขึ้นไปในอากาศหยวนเปียวตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงและกระอักโลหิตออกมาฮ่องเต้ทอดพระเนตรมองภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาสวมชุดสีขาวทั้งตัวยืนอยู่ตรงหน้าจวินอูเสียแก้มทั้งสองข้างของเด็กหนุ่มคนนั้นขึ้นสีชมพูเรื่อๆคล้ายคนเมาอยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำมาตั้งนานในที่สุดก็ได้เวลาออกมายืดเส้นยืดสายสักทีบัวฮีมัวมากวักมือเรียกหยวนเปียวเขาเชิดหน้าขึ้นอย่างหยิ่งโสพลางมองหยวนเปียวที่กำลังกระอักโลหิตกระจอกอย่างเจ้าคิดว่าจะแตะต้องเจ้านายของข้าได้อย่างนั้นหรือแม้ว่าหยวนเปียวจะไม่ใช่ยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดในรัฐเหยียนแต่ก็จัดได้ว่าแข็งแกร่งมากไม่มีใครคิดว่าผู้บัญชาการกองทหารราชองครักษ์หลักหลวงจะถูกเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลารูปร่างเพรียวบางดูอ่อนแอทำให้ล้มได้ด้วยการลงมือแค่ครั้งเดียวและถึงขั้นกระอักโลหิตออกมาจากการโจมตีครั้งเดียวนั้นนั่นมันน่าเหลือเชื่อมากเกินไปแล้วฮ่องเต้ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปดีตอนนั้นเองพระองค์ก็เห็นเหลยเชิญเดินไปยืนอยู่ข้างจวินอูเสียเหลยเชิญเหลยเชิญยืนข้างๆจวินอูเสียอย่างเงียบๆจวินอูเสียเลิกคิ้วขึ้นมองฮ่องเต้ก่อนจะเบนสายตาไปมองอัครเสนาบดีที่ยังคุกเข่าอยู่บนพื้นเหลยฝานที่นอนตัวงอด้วยความเจ็บปวดอยู่และฮองเฮาที่มีสีหน้ามุ่งร้ายจากนั้นนางก็พูดขึ้นว่าฝ่าบาทพอพระทัยกับการแสดงที่กระหม่อมจัดเตรียมไว้ให้วันนี้หรือไม่พะยะค่ะเจ้าพูดว่าอะไรนะฮ่องเต้รู้สึกไม่สบายพระทัยขึ้นมาทันทีลางสังหรณ์รุนแรงทำให้พระองค์ปวดพระเศียรจนแทบทรงตัวไม่อยู่จบตอนที่937ตอนที่938ตบหน้าครั้งที่12สายตาเย็นชาของจวินอูเสียตวัดมองไปที่พระพักของฮ่องเต้นางถามเสียงเบาว่าฟาบาทคิดว่าอย่างไรเล่าพะยะค่ะฮ่องเต้ตัวแข็งทื่อพระองค์ทอดพระเนตรมองไปที่ความโกลาหลวุ่นวายในท้องพระโรงฮ่องเฮากับขุนนางที่พระองค์ทรงไว้วางพระทัยมากที่สุดทยศพระองค์และพระโอรสทั้งสองคนของพระองค์ก็ไม่ใช่สายโลหิตแท้ๆทันใดนั้นดวงเนตรของฮ่องเต้ก็เบิกกว้างขึ้นด้วยความตกพระทัยพระองค์หันไปทอดพระเนตรจวินอูเสียช้าๆแล้วก็ผุดลุกขึ้นจากบัลลังก์ทันทีเป็นเจ้าจัดการทุกอย่างใช่หรือไม่จวินอูเสียไม่ปฏิเสธนางพยักหน้ารับอย่างไม่สะทกสะท้านฮ่องเต้รู้สึกเย็นว่าไปทั้งพระวรกายเจ้าคนชั่วเจ้ามันร้ายกาจที่สุดแต่จวินอูเสียก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรนางพูดว่าฝ่าบาทอย่าเข้าใจผิดสิทุกอย่างเป็นความจริงนะที่กระหม่อมทำก็แค่ขุดเอาความจริงที่ซ่อนอยู่ออกมาให้ฝ่าบาทได้รู้กระหม่อมช่วยเปิดเผยแผนร้ายทั้งหมดในวังหลังของฝ่าบาทให้แบบนี้ฝ่าบาทไม่คิดจะขอบคุณกระหม่อมหน่อยหรือโทสะของฮ่องเต้ขึ้นมาจุกอยู่ที่กลางพระอุระพระองค์ไม่ตอบคำถามนั้นขณะที่พระหัตถ์เริ่มสั่นและยืนแข็งขังอยู่กับที่ขอบคุณมันเหรอมันยังมีหน้ามาหวังให้เราขอบคุณมันอีกเหรอความจริงที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงนี้ได้ทำลายชีวิตที่มั่นคงของพระองค์จนหมดสิ้นแล้วฮองเฮาของพระองค์พระโอรสของพระองค์ข้ารับใช้ที่พระองค์ทรงไว้วางพระทัยมากที่สุดทุกคนทรยศพระองค์ในวันเดียวแล้วพระองค์ก็พบว่าพระองค์กับพระโอรสสองคนของพระองค์ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแบบบิดาและบุตรอีกต่อไปความจริงที่ถูกเปิดเผยออกมานี้ทุกเรื่องทำร้ายจิตใจของพระองค์เป็นอย่างมากเรื่องแต่ละเรื่องล้วนเกินกว่าที่จะรับไหวสำหรับมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแล้วจวินอูเสียก็เปิดเผยพวกมันทั้งหมดออกมาภายในวันเดียวไม่มีการเตือนไม่มีเวลาให้เตรียมใจใดๆเลยมันสาดความจริงใส่หน้าของพระองค์ในทันทีทหารฆ่ามันเดี๋ยวนี้ตอนนี้คนที่ฮ่องเต้อยากสังหารมากที่สุดไม่ใช่ฮองเฮาไม่ใช่อัครเสนาบดีและไม่ใช่เหลยฝานด้วยแต่เป็นจวินอูเสียทหารในท้องพระโรงได้สติกลับมาเมื่อได้ยินเสียงตวาดของฮ่องเต้ทุกคนพุ่งเข้าใส่จวินอูเสียที่ยืนอยู่ข้างหลังบัวฮีมัวเมาอย่างดุร้าย
จวินอูเสียมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบและใจเย็นแล้วจู่ๆนางก็ดึงเอาก้อนกลมสีขาวออกมาและโยนมันเข้าใส่พวกทหารทันใดนั้นเจ้าก้อนกลมสีขาวก็ส่องแสงสว่างจ้าแสงนั้นขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่เรียกว่าอภิมหาใหญ่แล้วแสงจ้าแสบตานั้นก็ค่อยๆจางหายไปสัตว์วิญญาณสีขาวขนาดยักษ์ย้ายปรากฏตัวขึ้นกลางท้องพระโรงมันสูงจนน่าตกใจร่างของมันทะลุหลังคาท้องพระโรงจนล้ำออกไปข้างนอกเศษหินเศษปูนร่วงหล่นลงมาจากด้านบนตกใส่พวกทหารที่อยู่รอบๆ ร่างขนาดมหึมาของมันกลายเป็นกำแพงกั้นที่ไม่อาจผ่านไปได้ระหว่างพวกทหารกับจวินอูเสียพวกทหารพากันสะดุ้งตกใจเมื่อเห็นสัตว์วิญญาณขนาดยักษ์ย้ายตรงหน้ามือที่จับดาบเอาไว้เริ่มสั่นกันเป็นแถวพวกเขาไม่เคยเห็นสัตว์วิญญาณขนาดยักษ์ย้ายแบบนี้มาก่อนเลยใต้เท้าแบะแบะกลับสู่ร่างเดิมของมันมันขยับตัวเล็กน้อยและในชั่วพริบตาหางอันรวดเร็วว่องไวของมันก็สะบัดฟาดเอาทหารทุกคนออกไปจากท้องพระโรงเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นใต้เท้าแบะแบะรีบออกจากท้องพระโรงแล้วไปยืนเฝ้าอยู่ด้านนอกประตูกันไม่ให้พวกทหารเข้าไปในท้องพระโรงได้แม้แต่ก้าวเดียวฮ่องเต้อ้าพระโอษฐ์ทั้งทอดพระเนตรมองสัตว์วิญญาณขนาดยักษ์ย้ายตัวนั้นอย่างไม่เชื่อสายตาทหารร้อยกว่าคนถูกโยนออกไปจากท้องพระโรงในชั่วพริบตาในท้องพระโรงตอนนี้นอกจากหยวนเปียวที่โดนบัวฮีมัวเมาซัดจนบาดเจ็บสาหัสและยังนอนกองอยู่ที่พื้นก็ไม่มีทหารคนอื่นเหลืออยู่ข้างในเลยสักคนจะวินเสียเจ้ากิจจะทำอะไรอย่าบอกนะว่าเจ้าจะปลงพระชนเราฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนผู้นี้เมื่อเห็นคนที่พระองค์คิดจะพึ่งพาให้ช่วยปกป้องหายไปหมดแล้วพระพักของฮ่องเต้ก็ซีดขาวในทันทีจบตอนที่938ตอนที่939ตบหน้าครั้งที่13จวินอูเสียตอบว่าทำไมฝ่าบาทถึงได้ดูหวาดกลัวมากขนาดนั้นเล่าท่ากระหม่อมจำไม่ผิดดูเหมือนฝ่าบาทเป็นคนวางแผนเล่นงานกระหม่อมมาตลอดเลยนะพะยะค่ะจวินอูเสียเดินไปที่กลางท้องพระโรงอย่างช้าๆนางมองฮองเฮากับอัครเสนาบดีที่อยู่ในสภาพน่าสมเพชอัครเสนาบดีเงยหน้าขึ้นมองเด็กหนุ่มตรงหน้าอย่างหวาดกลัวเขาเคยเห็นจวินเสียจากภาพวาดเท่านั้นไม่เคยเจอตัวจริงมาก่อนและเมื่อได้เห็นตัวจริงในวันนี้เมื่อได้สบตากับดวงตาที่ใสกระจ่างเย็นชาคู่นั้นเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมกลุ่มนักฆ่าที่เขาส่งไปจัดการกับจวินเสียถึงได้หายตัวกันไปหมดอย่างไร้ร่องรอยนี่คือเด็กหนุ่มที่สามารถเล่นงานฮ่องเต้กับฮองเฮาแห่งรัฐเหยียนได้เหมือนเป็นลูกไก่ในกำมือกับอีแค่กำจัดคนพวกนั้นคงง่ายเหมือนปอกกล้วยฮองเฮาถลึงตาจ้องจวินอูเสียเขม็งเป็นเจ้าทั้งหมดเป็นเพราะเจ้าทำแบบนี้ทำไมเจ้าทำเรื่องทั้งหมดนี้ไปทำไมคำพูดของจวินอูเสียที่พูดกับฮ่องเต้เมื่อครู่ทำให้ฮองเฮารู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นผลงานของจวินอูเสียเพียงผู้เดียวกระทั่งข้ารับใช้ในตำหนักของนางทุกคนที่ถูกจับตัวไปก็ต้องเป็นคำสั่งของอีกฝ่ายฮองเฮาไม่เคยนึกฝันเลยว่านางที่มีอำนาจสูงสุดในวังหลังมาตลอดหลายปีจะถูกเด็กหนุ่มที่อายุน้อยอย่างจวินเสียเพียงคนเดียวจัดการเอาได้นี่ท่าจวินเสียไม่ออกมายอมรับว่าเขาเป็นคนทำเรื่องทั้งหมดนางก็คงยังมืดแปดด้านไม่รู้ว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดทำให้นางต้องตกอยู่ในสภาพน่าสังเวชเช่นนี้ฮองเฮาพุ่งเข้าใส่จวินอูเสียหวังจะบีบคออีกฝ่ายให้ตายคามือโถนที่ทำลายแผนการของนางที่ดำเนินมาอย่างราบรื่นตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่ก่อนที่ฮองเฮาจะได้แต่ต้องแม้แต่ชายเสื้อของจวินอูเสียบัวฮีมัวเมาก็ปรากฏตัวตรงหน้านางเขาเตะเข้าที่ท้องของนางอย่างแรงจนลอยไปไกลก่อนจะตกลงมากระแทกพื้นอย่างจังพร้อมทั้งกระอักโลหิตออกมาสภาพเดียวกับหยวนเปียวไม่ผิดเพี้ยนทำไมกระหม่อมถึงทำแบบนี้น่าหรือไม่ทรงคิดบ้างแล้วว่าที่กระหม่อมทำเรื่องทั้งหมดนี้ก็เพราะฮองเฮาเป็นคนบังคับให้กระหม่อมทำเองจวินอูเสียรู้สึกว่ามันน่าขันมากนางไม่เข้าใจจริงๆว่าฮองเฮายังมีหน้ามาถามถึงเหตุจูงใจของนางได้อย่างไรฮองเฮารู้สึกเหมือนทั่วทั้งร่างกำลังจะฉีกขาดความเจ็บปวดรุนแรงลั่นไปทั่วทั้งตัวสายตาจับจ้องไปที่จวินอูเสียคำพูดของจวินอูเสียราวกับสายฟ้าที่ฟาดเข้าใส่ศีรษะของนางก่อนหน้านี้เนื่องจากจวินอูเสียบังเอิญไปเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเหลยฝานเข้าฮองเฮาจึงได้สั่งให้อัครเสนาบดีปิดปากเด็กนี่เสียเพราะนางพยายามฆ่าจวินอูเสียก่อนจวินอูเสียจึงกลับมาแก้แค้นเมื่อคิดได้เช่นนั้นฮองเฮาก็นอนตัวแข็งทื่ออยู่บนพื้นสายตาที่จ้องมองจวินอูเสียแปรเปลี่ยนจากความเกลียดชังเป็นความหวาดกลัวนางไม่เคยคิดเลยสักครั้งว่านางจะพ่ายแพ้ให้กับเด็กหนุ่มคนหนึ่งจนถึงขั้นสูญเสียทุกอย่างโดยไม่มีแม้แต่โอกาสจะพลิกฟื้นคืนมาได้อีก
เลยฝานยังคงนอนบิดตัวด้วยความเจ็บปวดอยู่บนพื้นกระบวนการในการเปลี่ยนกลับสู่ใบหน้าที่แท้จริงนั้นเจ็บปวดทรมานมากเขาไม่สามารถพูดได้ด้วยซ้ำได้แต่นอนกองอยู่ตรงนั้นเม็ดเหงื่อไหลออกมาจมชุ่มโชกไปหมดแต่ดวงตาของเขากลับจ้องมองไปที่จวินอูเสียตลอดเวลาความหวาดกลัวของเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่เคยคิดเลยว่าเด็กหนุ่มที่เขาอยากจะดึงมาเป็นพวกในตอนแรกและจากนั้นก็จะฆ่าเขาให้ตายจะกลายมาเป็นคนที่ทำลายอนาคตอันสดใสของเขาเขาแค่ต้องรออีก2ปีเท่านั้นฮ่องเต้ก็จะดึงเหลยเชิญลงจากตำแหน่งรัชทายาทและเขาจะกลายเป็นรัชทายาทพระองค์ใหม่ของรัฐเหยียนได้สืบทอดดินแดนที่กว้างใหญ่ที่สุดเจริญรุ่งเรืองที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดแต่การปรากฏตัวของจวินอูเสียได้ทำให้ทุกอย่างพังพินาศไปหมดเขาเองก็ถูกลากลงจากสวรรค์ให้ตกลงสู่ขุมนรกถ้าทำได้เหลยฝานก็ไม่อยากให้จวินอูเสียปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาเลยแต่ทว่ามันก็เป็นได้แค่ความหวังเท่านั้นจบตอนที่939ตอนที่940ตบหน้าครั้งที่14จวินอูเสียเมินฮองเฮาและคนอื่นๆและหันไปมองฮ่องเต้ที่พระพักซีดขาวฮ่องเต้ลุกลี้ลุกลนขึ้นมาทันทีเมื่อสายตาคู่นั้นหันมาทางพระองค์พระองค์ก็ตกพระทัยจนเกือบจะร่วงลงจากบัลลังก์แต่ก็พยายามวางมาดเอาไว้ยืดหลังตรงทั้งที่แทบจะประคองสติเอาไว้ไม่อยู่พระองค์ทอดพระเนตรสำรวจทั่วท้องพระโรงก่อนจะหยุดลงตรงที่เหลยชิวแล้วดวงเนตรของพระองค์ก็มีประกายแห่งความหวังขึ้นมาเสี่ยวชิวลูกรักของพ่อจวินเสียกำลังวางแผนปลงพระชนพ่อช่วยพ่อด้วยเจ้าต้องช่วยพ่อจากมันนะฮ่องเต้นวอนเสียงดังเมื่อทรงเห็นเหลยชิวที่ยืนนิ่งค้างอยู่ด้านหนึ่งเหลยชิวตกตะลึงกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในท้องพระโรงเขาหันไปมองทางเข้าท้องพระโรงและเห็นสัตว์วิญญาณขนาดยักษ์ย้ายยืนขวางทางเข้าออกอยู่จากนั้นเขาก็หันไปมองฮ่องเต้ที่หวาดกลัวจนไม่เหลือมาท้องเต้ผู้สูงศักดิ์อีกต่อไปและถึงแม้เขาจะรู้สึกกลัวแต่เท้าของเขาก็ยังขยับจะเดินไปทางฮ่องเต้โดยไม่รู้ตัวแต่พอเขาขยับเท้าก้าวแรกเหลยเชิญก็เอื้อมมือมาจับไหล่เขาไว้เสด็จพี่เหลยชิวพูดขึ้นพลางมองเหลยเชิญที่เขาสามารถแก้แค้นเจ้าพวกชั่วนี้ได้ในวันนี้ก็เพราะเหลยเชิญและจากที่จวินอูเสียพูดเมื่อสักครู่เขาก็เข้าใจแล้วว่าคนบงการที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดที่ช่วยลากของเฮาลงจากอำนาจก็คือจวินอูเสียย่อจากมุมมองของเขาที่เขาสามารถแก้แค้นให้กับการตายของมันดาได้นั้นทำให้เหลยชิวไม่รู้สึกเกลียดจวินอูเสียเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเต็มไปด้วยความสำนึกขอบคุณเด็กหนุ่มคนนี้แทนหลังจากที่แกล้งโง่มาหลายปีเจ้าเลยกลายเป็นคนโง่ไปแล้วจริงๆอย่างนั้นหรือเหลยเชิญจ้องมองเหลยชิวแน่วแน่โดยไม่ยอมละสายตาเหลยชิวสะดุ้งตอนที่มารดาของเจ้าตายฮ่องเต้ได้มีรับสั่งให้ผู้ใดสืบสวนหาความจริงหรือไม่หลังจากมารดาของเจ้าถูกฆ่าตัวเจ้าถูกข่มเหงรังแกอยู่หลายครั้งพระองค์เคยคิดว่าเจ้าเป็นลูกบ้างหรือไม่เคยปกป้องเจ้าบ้างหรือไม่และตอนที่เจ้าย้ายออกจากวังหลวงพระองค์เคยแสดงความห่วงใยเจ้าบ้างสักครั้งหรือไม่ทุกถ้อยคำที่เปล่งออกจากปากของเหลยเชิญแทงใจเหลยชิวอย่างจังทุกๆคำที่พูดออกมาทำให้เหลยชิวรู้สึกเหมือนถูกสายฟ้าฟาดตอนที่เสด็จแม่ของเขาตายฮ่องเต้ยังคงทรงโศกเศร้าเสียพระทัยจากการที่พระสนมเฉินผู้เป็นที่รักของพระองค์เสียชีวิตจากการคลอดบุตรและไม่ได้ห่วงใยหรือใส่ใจใครอื่นเลยแค่การตายของพระสนมนางหนึ่งกระทั่งงานศพก็ยังถูกจัดอย่างเร่งรีบขอไปทีไม่ต้องพูดถึงเรื่องมีรับสั่งให้สืบสวนหาความจริงเลยหลังจากนั้นฮ่องเต้ก็ดูเหมือนจะลืมไปว่าเหลยชิวยังอยู่และไม่เคยเรียกเขาเข้าเฝ้าตามลำพังเลยสักครั้งถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาแซ่เหลยชิวก็คงสงสัยว่าเขายังเป็นคนของราชวงศ์อยู่หรือเปล่าคำพูดของเหลยเชิญทำให้เหลยชิวตาสว่างเขาดึงเท้ากลับมาและถอยไปยืนอยู่ข้างหลังเนื่องจากการวางเฉยของฮ่องเต้และเอาแต่สนพระทัยฮองเฮากับเหลยฝานทำให้เขาต้องคอยหลบซ่อนอย่างที่คลาดคลอดด้วยความกลัวมานานหลายปีเพื่อรอคอยวันที่เขาจะได้แก้แค้นให้กับมารดาองค์เขาถ้าเพียงแต่ฮ่องเต้จะหันมาสนพระทัยบ้างสักนิดการฆาตกรรมอย่างเลือดเย็นนี้ก็คงถูกเปิดเผยไปนานแล้วแสงแห่งความหวังที่เพิ่งผุดขึ้นในพระหัตถ์ไทยของฮ่องเต้พลันดับมอดลงเพราะเหลยเชิญพระองค์เห็นเหลยชิวถอยไปยืนข้างหลังเหลยเชิญพลางก้มหน้าไม่ยอมมองพระองค์ทันใดนั้นฮ่องเต้ก็ตะโกนขึ้นว่าไอ้พวกชั่วช้าสารเลวพวกเจ้ากล้าทำกับฮ่องเต้อย่างนี้หรือเราคือฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนถ้าเจ้าปลงพระชนฮ่องเต้ผู้นี้พวกเจ้าก็อย่าหวังว่าจะรอดชีวิตออกไปจากวังหลวงได้เลยฮ่องเต้หวาดกลัวมากและพระองค์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำพระทัยกล้าข่มขู่ออกไปแต่จวินอูเสียกลับสายหน้าน้อยๆพลางมองฮ่องเต้ที่ตื่นตระหนกดูเหมือนฝ่าบาทจะทรงลืมไปแล้วว่าทำไมถึงอยากฆ่ากระหม่อมให้ตาย
ฮ่องเต้ตกตะลึงทันใดนั้นพระองค์ก็เห็นจวินอูเสียยกมือขึ้นช้าๆเพื่อให้พระองค์เห็นพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนที่สวมอยู่บนนิ้วได้ชัดๆถนัดตาจบตอนที่940ตอนที่941ตบหน้าครั้งที่15ดวงเนตรของฮ่องเต้เบิกกว้างอะไรเจ้าทำอะไรฮ่องเต้ตะโกนออกมาอย่างตื่นตระหนกจวินอูเสียเลิกคิ้วขึ้นแล้วถามว่าอะไรอย่างนั้นหรือฝ่าบาทจำพระธรรมรงค์วงนี้ไม่ได้หรือพะยะค่ะพระธรรมรงค์อะไรเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นฮ่องเต้รู้สึกหวาดกลัวมากพระองค์ย้ำกับตัวเองว่าให้พระทัยเย็นๆเข้าไว้ไม่มีทางที่จวินเสียจะรู้ความลับของพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนนี้ได้หรอกเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนฮ่องเต้พระองค์แรกของสายสกุลของพระองค์ได้ออกพระราชโองการไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ผู้ครอบครองพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนปรากฏตัวขึ้นในรัฐเหยียนไม่ว่าลูกหลานรุ่นไหนก็ตามที่ครองบัลลังก์อยู่ในขณะนั้นจะต้องสละราชบัลลังก์ในทันทีและมอบบัลลังก์ให้แก่ผู้ครองพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนฝ่าบาทจำไม่ได้หรือคำพูดของจวินอูเสียได้ทำลายเศษเสี้ยวความหวังสุดท้ายของฮ่องเต้จนหมดสิ้นพระองค์ทรุดตัวลงประทับนั่งบนบัลลังก์อย่างพ่ายแพ้หมดรูปพระพักตร์ปราศจากสีเลือดเจ้ารู้ได้อย่างไรราชครูอย่างนั้นหรือราชครูเป็นคนบอกเจ้าใช่หรือไม่ฮ่องเต้จ้องมองจวินอูเสียด้วยดวงเนตรที่แดงก่ำแต่ตอนนั้นเองเหลยเชิญก็พูดขึ้นว่าลูกเป็นคนบอกเองฮ่องเต้หันไปมองเหลยเชิญพระพักตร์ของพระองค์บิดเบี้ยวเหลือจะกล่าวเป็นเจ้าเหลยเชิญมองสบตาฮ่องเต้ที่จ้องเขาอย่างจะกินเลือดกินเนื้อตรงๆโดยไม่เกรงกลัวแล้วฮ่องเต้ก็ร้องตะโกนขึ้นว่าในโลกนี้มีคนที่จำพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนได้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นจวินเสียเจ้าอย่าคิดว่าจะชิงรัฐของเราไปครอบครองได้ด้วยแหวนแค่วงเดียวรัฐเหยียนเป็นของเราเป็นของฮ่องเต้เราคือฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนต่อให้เจ้ามีแหวนแล้วอย่างไรถ้าเจ้าฆ่าเราคนทั้งรัฐเหยียนก็จะตามฆ่าเจ้าทุกวิธีทางไม่มีใครรู้เรื่องพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนหรอกเจ้าจะไม่มีวันได้ครองบัลลังก์รัฐเหยียนไม่มีวันเจ้าไม่มีวันทำได้จวินอูเสียพ่นลมออกทางจมูกอย่างดูถูกแล้วพูดว่าชินี่คิดว่าข้าสนใจมันหรืออย่างไรฮ่องเต้ตะลึงไปอีกครั้งถ้าไม่ใช่เพราะพระองค์รนหาที่ตายมาข่มเหงข้าก่อนไอ้เก้าอี้ผุๆของพระองค์ตัวนี้ข้าไม่เห็นสนใจเลยสักนิดแต่พระองค์มาเล่นงานข้าเองเพื่อตอบแทนของขวัญที่พระองค์ให้ข้ามาข้าก็ย่อมอยากช่วยเหลือให้พระองค์ตระหนักถึงความผิดที่พระองค์ได้ใส่ร้ายข้าเอาไว้ดวงตาของจวินอูเสียพลันส่องประกายเย็นยะเยือกขึ้นในทันทีบัลลังก์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนแล้วอย่างไรในสายตาของนางมันเทียบกับต้นหญ้าในสวนของจวนหลินอ๋องไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ในเมื่อฮ่องเต้พยายามจะฆ่านางนางจะยอมให้พระองค์สมปรารถนาได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เจ้าจะไม่เป็นฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ฮ่องเต้สติหลุดจนได้แต่ทวนคำพูดของตัวเองซ้ำๆไปมาทหารถูกใต้เท้าแบะขวางเอาไว้ด้านนอกท้องพระโรงและไม่สามารถเข้ามาช่วยพระองค์ได้พระโอรสในสายโลหิตเพียงคนเดียวของพระองค์ที่อยู่ในท้องพระโรงก็ไม่อยากจะช่วยพระองค์เพราะพระองค์ได้เมินเฉยและไม่สนใจใยดีเขาเลยตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ผู้ครองรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล่ากำลังรู้สึกหวาดกลัวและหมดสิ้นหนทางอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่าลืมว่าพระราชโองการฉบับนั้นยังอยู่ในมือของไทฮองไทเฮาจวินอูเสียยังอุตส่าห์มีน้ำใจช่วยย้ำเตือนความทรงจำให้ฮ่องเต้ด้วยไทฮองไทเฮาจะทำตามพระประสงค์ของฮ่องเต้พระองค์แรกของสายโลหิตนี้อย่างแน่นอนและต่อให้ฮ่องเต้จะเป็นลูกหลานของพระนางเองพระนางก็จะไม่เปลี่ยนพระทัยแต่วางใจเถอะข้าจะไม่เป็นฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนหรอกจวินอูเสียพูดขึ้นดวงเนตรของฮ่องเต้ส่องประกายความหวังขึ้นมาทันทีแต่ดวงตาของจวินอูเสียยังคงเย็นเยียบเช่นเดิมหลังจากที่พระองค์สละราชบัลลังก์แล้วบัลลังก์จะตกเป็นของข้าข้าจะออกพระราชโองการแต่งตั้งเหลยเชิญเป็นฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนองค์ต่อไปทันทีดวงเนตรของฮ่องเต้เบิกกว้างขึ้นอีกครั้งแล้วพระองค์ก็เหลือบไปเห็นเหลยเชิญกำลังเบิกตาโตแบบเดียวกับที่พระองค์กำลังทำไม่ผิดเพี้ยนจวินอูเสียไม่สนใจบัลลังก์จริงๆและถึงขั้นจะมอบบัลลังก์ให้เจ้าเด็กที่มีชาติกำเนิดต่ำต้อยซึ่งเป็นสายเลือดของนางกำนันกับทหารองครักษ์ชั้นต่ำฮ่องเต้รู้สึกอยากจะบ้าตายเสียให้ได้จบตอนที่941ตอนที่942ไทฮองไทเฮา1ถ้าจวินอูเสียทำเช่นนั้นจริงๆอย่างนั้นที่ฮ่องเต้ทำมาทั้งหมดนั้นทำไปเพื่ออะไรกัน
ถึงจวินอูเสียจะรู้ความลับของพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนแล้วอีกฝ่ายก็ยังไม่สนใจบัลลังก์ของรัฐเหยียนเลยสักนิดฮ่องเต้หันไปทอดพระเนตรจวินอูเสียอย่างหวาดกลัวและอดที่จะคิดไม่ได้ว่าถ้าพระองค์ไม่คิดกำจัดจวินอูเสียตั้งแต่แรกถ้าพระองค์ทำกับจวินอูเสียดีๆอย่างที่พระองค์ทำกับผู้เยาว์คนอื่นๆก็หมายความว่าเรื่องพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นใช่หรือไม่ฮ่องเต้ประทับนั่งพระวรกายสั่นอยู่บนบัลลังก์จู่ๆพระองค์ก็รู้สึกหนาวเยือกขึ้นมาความหนาวเย็นแล่นไปทั่วพระวรกายทำให้พระธรรมรงค์ที่นิ้วของพระองค์พลันเย็นเฉียบเราเป็นพระราชนัดดาของไทฮองไทเฮาเสด็จย่าจะไม่เสด็จย่าจะไม่ช่วยเจ้าหรอกจนถึงวินาทีสุดท้ายฮ่องเต้ก็ยังดิ้นรนไม่เลิกโอ้อย่างนั้นหรือจวินอูเสียยิ้มมุมปากทันใดนั้นคน3คนก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหลังท้องพระโรงราชครูที่อยู่กับชวีหลิงเย่ตัวจริงและหญิงชราที่มีเกศาขาวโพลนทั้งศีรษะพากันเดินเข้ามาในท้องพระโรงช้าๆไทฮองไทเฮาเหลยชิวที่ยืนมึนงงอยู่ในท้องพระโรงอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นไทฮองไทเฮาฮ่องเต้ร้องตะโกนออกมาทันทีเสด็จย่าช่วยหลานด้วยเจ้าโจรชั่วพวกนี้จะเอาชีวิตหลานไทฮองไทเฮาแห่งรัฐเหยียนมีพระชนมพรรษาเกือบ100พรรษาแล้วเวลาที่ผ่านมานานได้ทิ้งริ้วรอยไว้ที่ดวงหน้าของพระนางแต่ท่วงท่าการเดินและการยืนของพระนางยังคงสงบเยือกเย็นและเปี่ยมไปด้วยอำนาจความสูงศักดิ์ตั้งแต่ฮ่องเต้พระองค์แรกของสายโลหิตนี้สิ้นพระชนไปไทฮองไทเฮาก็ได้ช่วยให้ฮ่องเต้พระองค์ก่อนขึ้นครองราชหลังจากฮ่องเต้พระองค์ก่อนส่งต่อบัลลังก์ให้พระราชนดดาของพระนางพระนางก็เก็บตัวอยู่เงียบๆในวังหลวงไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับราชการงานเมืองใดๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะเรื่องในราชสำนักหรือเรื่องในวังหลังจนขุนนางหลายคนเกือบจะลืมไปแล้วว่าไทฮองไทเฮาทรงยังมีพระชนชีพอยู่มีเพียงฮ่องเต้พระองค์เดียวเท่านั้นที่รู้ว่าคนที่มียอดฝีมือที่แข็งแกร่งมากที่สุดในรัฐเหยียนก็คือไทฮองไทเฮาแม้ว่าพระนางจะไม่เคยถามไถ่เรื่องของราชสำนักแต่ก็ไม่มีเรื่องใดที่พระนางไม่รู้เสด็จย่าเสด็จย่าช่วยหลานด้วยฮ่องเต้แทบจะตะเกียกตะกายเข้าไปเกาะแทบเท้าของไทฮองไทเฮาไม่เหลือท่าทีของผู้ครองรัฐเลยสักนิดแววตาของพระองค์เต็มไปด้วยความหวาดกลัวไทฮองไทเฮายืนอย่างสง่างามอยู่ในท้องพระโรงดวงเนตรสงบนิ่งและลึกล้ำมีแววฉลาดเฉลียวของผู้ที่เห็นโลกมามากพระนางก้มพระพักทอดพระเนตรมองฮ่องเต้ที่กันแสงเหมือนเด็กๆอยู่แทบเท้าพระนางแล้วก็ถอนพระอัศาสะออกมาเฮือกใหญ่ฟาบาทยังจำพระราชองค์การของฮ่องเต้พระองค์แรกได้อยู่หรือไม่เพคะสมาชิกของราชสกุลเหลยเรายึดมั่นในวาจาเสมอฟาบาทยังจำตอนที่ฮ่องเต้พระองค์แรกขึ้นครองบัลลังก์ได้หรือไม่ตอนที่เสด็จพ่อของฟาบาทส่งต่อบัลลังก์นี้ให้กับพระองค์เขาก็ย้ำเตือนฝ่าบาทอยู่หลายครั้งแล้วทำไมตอนนี้ฝ่าบาทถึงยังยึดติดกับอำนาจขนาดนี้เล่าเพคะไทฮองไทเฮาทอดพระเนตรมองฮ่องเต้ด้วยแววตาที่ไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือพระองค์อย่างไรเสด็จย่าฮ่องเต้เงยพระพักขึ้นอย่างตกพระทัยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไทฮองไทเฮาจะตรัสเช่นนี้ออกมาความหวังสุดท้ายถูกทำลายลงอีกครั้งจากพระสาวนีของไทฮองไทเฮาได้ยอมรับแล้วว่าจวินอูเสียมีสิทธิ์ที่จะเป็นฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนด้วยพระราชองค์การที่ฮ่องเต้พระองค์แรกร่างขึ้นมาซึ่งอยู่ในมือของไทฮองไทเฮาทำให้แค่คำพูดพวกนั้นเพียงพอแล้วที่จะบังคับให้ฮ่องเต้ต้องสละราชบัลลังก์ไทฮองไทเฮาหันไปทอดพระเนตรมองจวินอูเสียนี่เป็นครั้งแรกที่พระนางพบกับเด็กหนุ่มที่ครอบครองพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนตอนแรกที่พระนางได้ยินเวิร์นอวีบอกพระนางว่าผู้ครอบครองพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วพระนางรู้สึกประหลาดใจและยินดีมากพระนางไม่คิดเลยว่าพระราชนัดดาของพระนางจะขัดขืนราชองค์การของฮ่องเต้พระองค์แรกและพยายามสังหารผู้ครอบครองพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนจบตอนที่942ตอนที่943ไทฮองไทเฮา2ไทฮองไทเฮาทอดพระเนตรมองเด็กหนุ่มตัวเล็กตรงหน้าพระนางแล้วเลื่อนสายพระเนตรมองไปที่พระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนบนมือของจวินอูเสียเจ้าเกี่ยวข้องอย่างไรกับเหลยเฉียนไทฮองไทเฮาตรัสถามอย่างนุ่มนวลจวินอูเสียสายหน้าไทฮองไทเฮาจึงตรัสต่อว่าพระธรรมรงค์วงนี้เป็นของพระเชษฐาของฮ่องเต้พระองค์แรกของสายโลหิตเราฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนในรัชสมัยของพระองค์นามเหลยเฉียนในเมื่อเจ้าครอบครองพระธรรมรงค์วงนี้เจ้าก็ต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์ทางใดทางหนึ่งแต่อย่างไรก็ช่างเถอะพระราชองค์การของฮ่องเต้พระองค์แรกอยู่นี่เมื่อเจ้าเป็นผู้ครอบครองพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนเช่นนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าก็คือฮ่องเต้ของรัฐเหยียนจวินอูเสียกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไทฮองไทเฮาก็ตรัสขึ้นต่อว่า
ข้ารู้ว่าฮ่องเต้ได้กระทำความผิดเอาไว้และก็มีเหตุผลที่เจ้าจะเกลียดชังพระองค์ข้าจะไม่อ้อนวอนขออะไรอย่างอื่นจากเจ้านอกจากขอให้เจ้าไว้ชีวิตพระองค์ด้วยวางใจเถิดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะพาพระองค์กลับไปที่ตำหนักของข้าและจะอบรมสั่งสอนพระองค์อย่างเข้มงวดจะไม่ให้พระองค์สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าอีกไทฮ่องไทเฮาปฏิบัติตามพระราชองค์การของฮ่องเต้พระองค์แรกแต่พระนางไม่สามารถทนดูพระราชนัดดาของพระนางจบชีวิตลงเช่นนี้ได้พระนางกับเวินอวี่และชวีหลิงเย่อยู่ในห้องลับด้านหลังท้องพระโรงอยู่นานคำพูดทุกคำที่พูดกันเมื่อครู่นี้นางได้ยินทั้งหมดอย่างชัดเจนได้พะยะค่ะเจวินอูเสียพยักหน้าฆ่าคนนั้นมันง่ายเกินไปแล้วนางก็ไม่ได้คิดจะเอาชีวิตของฮ่องเต้พระองค์นี้อยู่แล้วด้วยแทนที่จะใช้มีดเชือดคออีกฝ่ายจะดีกว่าที่พระองค์จะติดอายุในวังหลวงและต้องทนดูบัลลังก์ที่พระองค์ทรงหวงแหนนักหนาตกเป็นของคนที่พระองค์ไม่ชอบหน้ามากที่สุดอย่างไหลเชิญพระองค์จะต้องทนทรมานจากความอิจฉาริษยาซึ่งสำหรับพระองค์แล้วมันจะเจ็บปวดยิ่งกว่าเป็นร้อยเท่าแต่กระหม่อมต้องการให้ฮ่องเต้มอบของสิ่งหนึ่งให้กระหม่อมก่อนจวินอูเสียพูดพร้อมกับปรีตาลงของอะไรอย่างนั้นหรือไทฮองไทเฮาตรัสถามชิ้นส่วนแผนที่หนังมนุษย์พยะค่ะจวินอูเสียตอบฮ่องเต้ที่ท้อแท้สิ้นหวังพลันพระวรกายแข็งทื่อขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคำพูดของจวินอูเสียดวงเนตรของพระองค์แสดงความประหลาดใจและเหลือเชื่อกระทั่งเวินอวี่ที่ยืนอยู่ด้านข้างก็มีแววตาแปลกๆขึ้นมาแวบหนึ่งชิ้นส่วนแผนที่หนังมนุษย์อย่างนั้นหรือเห็นได้ชัดว่าไทฮองไทเฮาไม่รู้เรื่องนี้พระนางก้มลงตรัสถามฮ่องเต้เจ้ามีมันหรือเปล่าถ้ามีก็ให้เขาไปเสียฮ่องเต้สายพระเสียรแรงๆสีพระพักหวาดกลัวของพระองค์ยิ่งรุนแรงมากกว่าเมื่อครู่เสด็จย่าหลานให้แผนที่นั้นกับใครไม่ได้ไม่อย่างนั้นหลานต้องตายแน่คนพวกนั้นต้องฆ่าหลานแน่ๆคนพวกนั้นหรือไทฮองไทเฮายังทรงไม่เข้าพระทัยฮ่องเต้ตรัสด้วยเสียงสะอึกสะอื้นว่าเสด็จย่ายังจำได้หรือไม่พะยะค่ะว่าพระเชษฐาของฮ่องเต้พระองค์แรกหายตัวไปได้อย่างไรไทฮองไทเฮาตอบว่าจู่ๆเสด็จพี่เหลยเฉียนก็อยากจะพาคนไปสำรวจยังสถานที่แห่งหนึ่งนอกรัฐเหยียนแต่ไม่มีใครพูดถึงว่าพระองค์ไปที่ไหนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้หรือฮ่องเต้ตรัสว่าเป็นเพราะแผนที่ฉบับนั้นแหละพะยะค่ะนั่นแหละคือสาเหตุที่เหลยเฉียนหายตัวไปหลานเจอแผนที่ฉบับนั้นตอนที่กำลังจัดแยกของที่เสด็จพ่อทิ้งเอาไว้แต่หลังจากที่หลานเจอแผนที่ฉบับนั้นได้ไม่นานก็มีคนลึกลับหลายคนปรากฏตัวขึ้นพวกเขาแข็งแกร่งมากทุกคนมีพลังวิญญาณขั้นสีม่วงพวกเขาบอกหลานว่าพวกเขาได้ให้แผนที่ฉบับนั้นกับเหลยเฉียนเมื่อหลายปีก่อนแต่แผนที่มันยังไม่สมบูรณ์พวกเขาอยากให้เหลยเฉียนใช้ความยิ่งใหญ่ของรัฐเหยียนของเราช่วยพวกเขาทำให้แผนที่ฉบับนี้สมบูรณ์และเพราะเหลยเฉียนได้ออกไปค้นหาสถานที่ที่ระบุอยู่ในแผนที่ฉบับนั้นพระองค์ก็เลยหายตัวไปฮ่องเต้ยิ่งตรัสก็ยิ่งหวาดกลัวในโลกนี้สิ่งที่ทำให้ผู้ครองรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหวาดกลัวได้มีอยู่ไม่กี่อย่างแต่พลังที่น่าตกใจของคนพวกนั้นทำให้ฮ่องเต้หวาดกลัวจนไม่กล้าขัดขืนพวกเขาจบตอนที่943ตอนที่944ไทฮองไทเฮา3พระดำรัสของฮ่องเต้ทำให้ไทฮองไทเฮารู้สึกประหลาดใจมากอย่างน้อยพระนางก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้แต่เมื่อจวินอูเสียได้ยินนางก็เข้าใจทันทีว่าคนพวกนั้นที่มาหาฮ่องเต้ต้องเป็นคนจากตำหนักใดตำหนัก1ใน12ตำหนักอย่างแน่นอนเสด็จย่าพวกเขาบอกหลานว่าถ้าหลานไม่ทำตามคำสั่งของพวกเขาที่ให้ค้นหาสิ่งที่อยู่บนแผนที่ต่อพวกเขาจะฆ่าหลานหลานไม่กล้ามอบแผนที่หนังมนุษย์ฉบับนี้ให้ใครจริงๆพวกเขาเอาหลานตายแน่ฮ่องเต้พระวรกายสั่นเป็นลูกนกสีพระพักเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไทฮองไทเฮาเลิกพระขนงขึ้นพระนางหันไปทางจวินอูเสียแต่จวินอูเสียบอกนางว่ากระหม่อมจำเป็นต้องได้แผนที่นั่นไทฮองไทเฮาได้แต่ถอนพระอัสสาสะพระนางตรัสกับฮ่องเต้ว่าวางใจเธอหลังจากที่เจ้ามอบแผนที่ฉบับนั้นออกไปแล้วข้าจะพาเจ้าไปจากที่นี่ไปเก็บตัวอยู่กันเงียบๆพวกนั้นหาเจ้าไม่เจอแน่นอนฮ่องเต้หวาดกลัวมากพระองค์ทอดพระเนตรมองไทฮองไทเฮาและลังเลอยู่นานก่อนจะพยักพระพักช้าๆจากนั้นพระองค์ก็คลานไปที่บัลลังก์และเอื้อมพระหัตถ์ไปใต้ฐานบัลลังก์ดึงเอากล่องกำมะหยี่ออกมาจากช่องลับพระหัตถ์ของฮ่องเต้ที่ถือกล่องกำมะหยี่สั่นระริกขณะที่เดินเข้ามาหาจวินอูเสียจากนั้นก็ส่งกล่องให้ด้วยความกลัวในตอนนั้นฮ่องเต้รู้แล้วว่าพระองค์พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงพระองค์กับพระโอรสไม่สามารถมีทายาทสืบสกุลได้อีกต่อไปจวินอูเสียเองก็แข็งแกร่งมากนอกจากนั้นไทฮองไทเฮาก็ได้ตัดสินพระทัยแล้วไม่ว่าจะพยายามดิ้นรนต่อไปอีกเท่าไรก็มีแต่จะเจ็บมากขึ้นเท่านั้นพระองค์ไม่ใช่คนโง่พระองค์รู้ว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ได้แล้วแล้วทำไมพระองค์ถึงจะไม่เลือกหนทางที่จะสามารถรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ได้กันเล่า
จวินอูเสียรับกล่องกำมะหยี่มาเปิดออกดูมีชิ้นส่วนแผนที่หนังมนุษย์อยู่ภายในกล่องนั้นวันนี้พระองค์ต้องประกาศสละราชสมบัติแล้วเรื่องระหว่างเราถือเป็นอันจบกันไปจวินอูเสียเก็บกล่องกำมะหยี่อย่างระมัดระวังนางไม่อยากจะเสียเวลากับฮ่องเต้อีกต่อไปจุดประสงค์ที่นางมารัดเหยียนบรรลุแล้วและคนที่หาเรื่องนางก็โดนลงโทษแล้วดังนั้นนางจึงไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่อีกฮ่องเต้ถอยไปยืนอยู่ข้างๆไทฮองไทเฮาอย่างนอบน้อมคนเพียงคนเดียวที่สามารถปกป้องพระองค์ได้ก็คือไทฮองไทเฮาเท่านั้นแม้ว่าคนแปลกหน้าลึกลับพวกนั้นจะแข็งแกร่งเกินคนแต่องครักษ์ที่คอยปกป้องไทฮองไทเฮาอยู่ลับๆก็ไม่ใช่คนที่จะมาดูถูกได้เหมือนกันหลังจากที่ฮ่องเต้ประกาศสละราชสมบัติข้าจะเปิดพระราชโองการของฮ่องเต้พระองค์แรกให้ประชาชนรับรู้นับจากวันนี้เป็นต้นไปเจ้าคือฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนไทฮองไทเฮาทรัสต์ในที่สุดพระนางก็ทำตามความประสงค์ที่ติดอยู่ในพระทัยของพระนางมานานหลายปีได้สำเร็จจวินอูเสียยกมือขึ้นทันทีและพูดว่าไม่ต้องพระองค์แค่ส่งต่อบัลลังก์ให้เหลยเชิญก็พอแล้วเหลยเชิญตกตะลึงไทฮองไทเฮาทำท่าเหมือนอยากจะตรัสอะไรต่อแต่จวินอูเสียไม่อยากอยู่ที่นั่นต่อแล้วนางเรียกบัวฮีมัวเมาให้กลับมาแล้วเดินออกไปจากท้องพระโรงปีนขึ้นหลังใต้เท้าแบะแล้วออกจากที่นั่นท่ามกลางเสียงร้องตะโกนอย่างตกใจของพวกทหารท้องพระโรงเงียบิบดวงเนตรของไทฮองไทเฮาเบิกกว้างพระนางมองตามหลังจวินอูเสียที่จากไปอย่างไม่สนใจใยดีตอนที่พระนางซ่อนตัวอยู่ในห้องลับเมื่อครู่พระนางได้ยินจวินอูเสียพูดแบบเดียวกันนี้แต่พระนางคิดว่าจวินอูเสียแค่ปั่นหัวฮ่องเต้ให้ร้อนพระทัยเท่านั้นไม่คิดว่าจวินอูเสียจะไม่สนใจบัลลังก์แห่งรัฐเหยียนจริงๆไทฮองไทเฮาเหลยเชิญพูดพร้อมกับคุกเข่าลงตรงหน้าไทฮองไทเฮากระหม่อมไม่ใช่ฮ่องเต้ของรัฐเหยียนแล้วก็ไม่อยากเป็นฮ่องเต้ด้วยพะยะค่ะกระหม่อมจะเกลี้ยกล่อมจวินเสียทุกทางเท่าที่ทำได้เพื่อให้เขามารับตำแหน่งนี้พะยะค่ะไทฮองไทเฮาทอดพระเนตรมองเหลยเชิญอย่างประหลาดใจเล็กน้อยแต่เหลยเชิญก็ลุกขึ้นไล่ตามจวินอูเสียไปทันทีที่พูดจบฮ่องเต้ที่อยากได้บัลลังก์นักหนาเมื่อเห็นจวินอูเสียกับเหลยเชิญที่ไม่สนใจบัลลังก์เลยสักนิดพระองค์ก็รู้สึกขมขื่นในพระทัยจนไม่อาจบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้จบตอนที่944ตอนที่945แผนที่ส่วนที่51ทหารจับ3คนนี้ไปขังรอการลงโทษไทฮองไทเฮาทรงเหนื่อยมากแล้วพระนางชำเลืองมองฮองเฮาอัครเสนาบดีและเหลยฝานที่อยู่ในท้องพระโรงแม้ว่าพระนางจะทำตามพระราชโองการของฮ่องเต้พระองค์แรกโดยการให้ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันสละราชสมบัติแต่พระนางก็ไม่อาจอภัยให้คนเนรคุณที่ทรยศความเมตตาของฮ่องเต้ทั้ง3คนนี้ได้ไทฮองไทเฮาพาเหลยชิวกับฮ่องเต้กลับไปด้วยกันและเตรียมการสำหรับการสละราชสมบัติของฮ่องเต้ในท้องพระโรงชวีหลิงเย่ยืนเหม่ออยู่กับที่นางจ้องมองประตูที่เปิดกว้างออกสู่ข้างนอกโดยไม่ละสายตาจากทิศทางที่จวินอูเสียเพิ่งจากไปเลยคุณหนูชวีเวินอวีพูดขึ้นพร้อมกับมองใบหน้ามึนงงของชวีหลิงเย่ชวีหลิงเย่ได้สติกลับมาอย่างรวดเร็วเมื่อวานเหลยเชิญพานางไปที่จวนของท่านราชครูและขอร้องให้ราชครูแอบพานางเข้ามาในวังหลวงและเชิญไทฮองไทเฮาให้เสด็จมาที่ท้องพระโรงแม้ว่าเหลยเชิญจะเป็นคนพูดทั้งหมดแต่เขาก็พูดตามที่จวินอูเสียบอกมาท่านราชครูตอนนี้ท่านอาสยงและคนอื่นๆอยู่ที่ไหนกันหรือเจ้ากะดวงตาของชวีหลิงเย่เป็นประกายขึ้นมาพร้อมกับถามอย่างร้อนใจราชครูยิ้มและพานางไปที่ที่สยงป้าและคนอื่นๆพักอยู่ระบอบการปกครองของรัฐเหยียนได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในวันนี้เองเมื่อสยงป้าและคนอื่นๆเห็นชวีหลิงเย่ตัวจริงพวกเขาก็ยิ้มกว้างกันทันทีและรีบบอกลาราชครูก่อนจะออกจากวังหลวงไปเมื่อพวกเขากลับไปที่โรงเตี๊ยมชวีหลิงเย่รู้สึกกระสับกระส่ายเล็กน้อยนางเชิญสยงป้ากับคนอื่นที่เหลือมาที่ห้องพักของนางท่านอาสยงที่ท้องพระโรงวันนี้ข้าเห็นเรื่องน่าเหลือเชื่อเข้าด้วยล่ะอะไรหรือขอรับจวินเสียก่อเรื่องเข้าอีกแล้วหรือข้าบอกแล้วว่าเราไม่ควรตกลงทำตามคำขอร้องของเจ้าเด็กนั่นอย่ามองว่าคุณชายจวินเป็นแค่เด็กหนุ่มตัวเล็กๆคนหนึ่งสมองของเขาสามารถก่อเรื่องได้เยอะแยะเชียวล่ะสยงป้าพูดพลางนึกถึงสิ่งที่เขาเจอมาตอนที่เข้าไปในวังหลวงวันนั้นแล้วตัดสินใจว่าพวกเขาควรจะอยู่ให้ห่างจากจวินอูเสียเข้าไว้เขาเองก็เห็นอยู่ว่าชวีหลิงเย่ไม่ได้ไม่ชอบจวินอูเสียเพราะอย่างนั้นเขาจึงพูดเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างจวินอูเสียกับเหลยฝานที่อุทยานหลวงชวีหลิงเย่รับฟังอย่างปลาบปลื้มที่ท้องพระโรงในวันนี้นางเข้าใจภาพรวมทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วและนางรู้แน่ชัดว่าแผนการอันสมบูรณ์แบบนี้เป็นการวางแผนของเด็กหนุ่มคนนั้นนางค่อนข้างมั่นใจว่าตอนที่เหลยเชิญพวกเขาไปที่ตำหนักรัชทายาทในตอนแรกเด็กหนุ่มคนนั้นก็ได้วางแผนทุกอย่างเอาไว้แล้ว
ท่านอาสยงท่านว่าความฉลาดและสติปัญญาเหนือคนธรรมดาของจวินเสียจะสามารถช่วยท่านพ่อได้หรือไม่ดวงตาของชวีหลิงเย่เป็นประกายด้วยความหวังเมื่อสยงป้าได้ยินคำพูดพวกนั้นจากปากนางเขาก็เข้าใจทันทีว่านางหมายความว่าอย่างไรสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีน้ำเสียงก็แปรเปลี่ยนเป็นเข้มงวดจริงจังคุณหนูใหญ่ปัญหาของท่านเจ้าเมืองไม่ใช่เรื่องที่เด็กคนหนึ่งจะเข้ามายุ่งได้ถึงจวินเสียจะฉลาดเป็นกรดแต่คนประเภทนี้อันตรายมากหากยังไม่แน่ใจว่าเขาเป็นมิตรหรือศัตรูชวีหลิงเย่กลับเถียงว่าแต่เขาไม่น่าจะเป็นศัตรูของพวกเราไม่ใช่หรือสยงป้าขมวดคิ้วแล้วพูดว่าเขาร่วมมือกับเราครั้งนี้ก็เพราะเป้าหมายของพวกเราตรงกันเราอยากได้รับการชดใช้ในความอยุติธรรมที่รัฐเหยียนทำกับเราขณะที่เขาเองก็อยากบรรลุเป้าหมายของตัวเองมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันทั้งสองฝ่ายเรายังแน่ใจในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาไม่ได้หรอกแต่ถ้ามีบางอย่างที่ทำให้เป้าหมายของเขาตรงกับเราเล่าชวีหลิงเย่ถามพลางคิดย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่จวินอูเสียถามหากล่องกำมะหยี่จากฮ่องเต้ท่านอาสยงฮ่องเต้ของรัฐเหยียนมีแผนที่ที่เหมือนกับที่เรามีอยู่ด้วยและจวินเสียต้องการพวกมันถ้าข้าบอกเขาว่าเมืองพันอสูรก็มีแผนที่นั้นเหมือนกันเล่าท่านว่าเขาจะชวีหลิงเย่ถามอย่างร้อนรนสยงป้าเบิกตากว้างทันทีจบตอนที่945ตอนที่946แผนที่ส่วนที่52หลังจากจวินอูเสียออกจากวังหลวงใต้เท้าแบะแบะก็เปลี่ยนร่างกลับมาตัวเล็กเหมือนเดิมหลังจากนั้นไม่นานเหลยเชิญก็ตามมาก่อนที่เหลยเชิญจะทันได้พูดอะไรจวินอูเสียก็พูดขัดขึ้นก่อนว่าสั่งให้พวกทหารที่ล้อมโรงเตรียมตำหนักเซียนอยู่กลับไปให้หมดเหลยเชิญอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าฮ่องเต้สั่งให้พวกทหารคอยเฝ้าดูโรงเตรียมตำหนักเซียนที่มีเฉียเยาวชูและคนอื่นๆอยู่ข้างในสำหรับประชาชนในรัฐเหยียนโลกได้เปลี่ยนไปในเวลาแค่ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วยามต่อมาก็มีประกาศว่าฮ่องเต้ได้สละราชสมบัติแล้วได้สิน้องจวินเรื่องบัลลังก์น่าเจ้ากลับไปคิดทบทวนดูดีๆอีกสักครั้งได้หรือไม่เลยเชิญตกลงทำตามความต้องการของจวินอูเสียแต่เขาก็ไม่ลืมเกลี้ยกล่อมให้จวินอูเสียไปคิดทบทวนดูใหม่แต่จวินอูเสียไม่แม้แต่จะปลายตามองเขานางแค่เดินจากไปตามทางของนางไม่นานนักพวกทหารที่ล้อมโรงเตรียมตำหนักเซียนอยู่ก็ล่าถอยกลับไปเฉียวฉู่และคนอื่นๆไม่ได้ทุกร้อนอะไรมากมายนักในช่วงไม่กี่วันมานี้แค่อยู่ว่างๆไม่มีอะไรทำในโรงเตรียมเท่านั้นเมื่อพวกเขาเห็นจวินอูเสียกลับมาเฉียวฉู่ก็กระโดดมาตรงหน้านางทันทีเป็นอย่างไรบ้างสำเร็จหรือไม่จวินอูเสียพยักหน้านางส่งกล่องมาหยี่ที่มีชิ้นส่วนแผนที่หนังมนุษย์อยู่ให้ฮวาเหยาที่ยืนอยู่ด้านข้างเมื่อรวมแผนที่ส่วนนี้ด้วยพวกเขาก็มีแผนที่ทั้งหมด4ส่วนแล้วเป้าหมายรวบรวมแผนที่ทั้ง8ส่วนพวกเขาทำสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วไอรีโนเวลพอได้จวินอูเสียมาเป็นพวกเขาก็รวบรวมแผนที่กันได้เร็วมากทุกคนเชื่อว่าอีกไม่นานพวกเขาจะสามารถหาแผนที่อีก4ส่วนที่เหลือพบและสามารถเปิดเส้นทางเข้าสุสานที่ถูกปิดผนึกเอาไว้เป็นเวลานานได้พอน้องเสียมาทำภารกิจด้วยเรื่องต่างๆก็สำเร็จได้อย่างรวดเร็วราบรื่นและงดงามมากจริงๆแล้วนี่จะวางแผนว่าจะทำอะไรต่อไปหรือเฉียวชูถามพร้อมกับฉีกยิ้มกว้างจุดประสงค์ที่พวกเขามายังรัฐเหยียนก็บรรลุแล้วพวกเขาจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่จากที่นี่เฟยเยนยังไม่พบร่องรอยของที่ตั้งชิ้นส่วนแผนที่หนังมนุษย์ส่วนอื่นๆพวกเขาจึงยังไม่มีจุดหมายปลายทางต่อไปที่ชัดเจนกลับไปที่สำนักศึกษาเฟิงหัวกันก่อนจวินอูเสียพูดทุกคนยิ้มและพยักหน้าจากนั้นก็ไปเก็บข้าวของกันทันทีพวกเขาไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อแล้วไม่มีใครถามนางเรื่องพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนทุกคนรู้ดีว่าจวินอูเสียไม่สนใจราชบัลลังก์เลยสักนิดเฉียวชูและคนอื่นๆพากันเก็บข้าวของเตรียมพร้อมที่จะกลับสำนักศึกษาเฟิงหัวตอนนั้นเองจู่ๆรถม้าของเมืองพันอสูรก็มาจอดลงตรงที่หน้าประตูของโรงเตรียมตำหนักเซียนสยงป้ากับชวีหลิงเย่ก้าวลงมาจากรถม้าเมื่อเห็นเฉียวชูและคนอื่นๆกำลังขนของขึ้นรถม้ากันชวีหลิงเย่ก็มีสีหน้าร้อนใจขึ้นมาทันทีพวกเจ้ากำลังจะไปไหนหรือชวีหลิงเย่รีบเดินเข้ามาถามเฉียวชูพวกเราเตรียมจะกลับสำนักศึกษาเฟิงหัวกันแล้วนะเฉียวชูพูดพร้อมหัวเราะจวินเสียจวินเสียอยู่หรือไม่ชวีหลิงเย่ชะงักไปจากนั้นก็รีบร้อนถามขึ้นทันทียังเก็บของอยู่ข้างในเฉียวชูไม่ได้คิดอะไรมากเขาชี้ขึ้นไปที่บันไดอย่างง่ายแต่พอเขาพูดจบชวีหลิงเย่กับสยงป้าก็พุ่งเข้าไปข้างในอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าสีหน้าร้อนรนของพวกเขาทำให้เฉียวชูสับสนเล็กน้อย
จวินอูเสียยังคงเก็บของอยู่นางไม่มีข้าวของมามากนักดังนั้นจึงจัดเก็บได้อย่างรวดเร็วและใส่พวกมันเข้าไปในถุงเอกภพพอนางเดินออกจากประตูก็เห็นชวีหลิงเย่กำลังยืนหอบอยู่หน้าประตูห้องของนางส่วนที่อยู่ด้านหลังชวีหลิงเย่ก็คือร่างอันสูงใหญ่ของสยงป้ามีอะไรกันหรือจวินอูเสียมองชวีหลิงเย่ที่ใบหน้าเป็นสีแดงระเรื่อเล็กน้อยจากความเหนื่อยนางสามารถล้มล้างอำนาจของฮ่องเต้แห่งรัฐเหียนได้อย่างราบรื่นในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากความช่วยเหลือของชวีหลิงเย่และในเมื่อจวินอูเสียไม่ได้มีความบาดหมางอะไรกับชวีหลิงเย่นางจึงไม่แสดงความเย็นชาจนเกินไปนักเจ้าท่านกำลังจะไปแล้วหรือชวีหลิงเย่อึกอักเล็กน้อยก่อนจะถามขึ้นในที่สุดจวินอูเสียพยักหน้าเล็กน้อยจบตอนที่946ตอนที่947แผนที่ส่วนที่53เรื่องนั้นช่วยชะลอไว้ก่อนได้หรือไม่ข้ามีเรื่องต้องคุยกับท่านสีหน้าของชวีหลิงเย่เต็มไปด้วยความร้อนใจจวินอูเสียก้าวเท้ากลับเข้าไปในห้องแล้วพูดกับทั้งสองคนว่าเข้ามาคุยกันข้างในสินางอาจจะมีนิสัยเย็นชาแต่กับคนที่เคยช่วยเหลือนางนางก็จะไม่ประหยัดคำพูดเมื่อเห็นชวีหลิงเย่มีท่าทางร้อนรนมากขนาดนี้แสดงว่านางต้องมีเรื่องสำคัญจะพูดและถ้ามันไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงนางก็ไม่รังเกียจที่จะช่วยเหลืออีกฝ่ายชวีหลิงเย่กับสยงป้ารีบเข้าไปในห้องและทั้งสามคนก็นั่งลงที่โต๊ะบนตักของจวินอูเสียเจ้าแมวดำตัวน้อยยกอุ้งเท้าของมันขึ้นมาชี้ไปที่กาน้ำชาบนโต๊ะแล้วมันก็หันหน้าไปมองจวินอูเสียเหนียวเจ้านายจะไม่รินน้ำชาให้พวกเขาสักหน่อยหรืออย่างน้อยพวกเขาก็เคยช่วยท่านมาก่อนนะเจ้าแมวดำตัวน้อยต้องหดหูใจอยู่เสมอกับความรู้เรื่องมารยาทพื้นฐานในการต้อนรับแขกของเจ้านายมันจวินอูเสียมึนงงไปชั่วขณะก่อนจะยกกาน้ำชาขึ้นมาอย่างเก้เก้กังๆแล้วเทน้ำชาลงในถ้วยให้ชวีหลิงเย่สยงป้าและตัวนางเองชวีหลิงเย่พยักหน้าขอบคุณแต่ก็ไม่ได้ยกขึ้นดื่มนางรอต่อไปไม่ไหวแล้วจึงพูดขึ้นว่าข้าอยากขอให้ท่านเดินทางกลับไปที่เมืองพันอสูรกับเราได้หรือไม่จวินอูเสียเพิ่งจะยกถ้วยน้ำชาขึ้นจิบพอนางได้ยินคำพูดของชวีหลิงเย่นางก็ชะงักไปสายตาของนางเต็มไปความงุนงงสงสัยนางไม่เข้าใจว่าทำไมชวีหลิงเย่ถึงเชิญนางไปที่เมืองพันอสูรอย่างกระทันหันที่นางได้มีปฏิสัมพันธ์กับชวีหลิงเย่อยู่บ้างก็เพราะแผนการของฮ่องเต้แห่งรัฐเหียนล้วนๆถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นพวกเขาคงไม่ได้พูดคุยกันเลยแม้ว่าจวินอูเสียจะไม่ได้รู้สึกเกลียดชังหรือเป็นปรปักษ์กับชวีหลิงเย่แต่นางก็นึกเหตุผลที่ชวีหลิงเย่เชิญนางไม่ออกทำไมชวีหลิงเย่กัดริมฝีปากนางหันไปมองสยงป้าอย่างอ้อนวอนสยงป้าสูดลมหายใจเข้าลึกเขามองจวินอูเสียแล้วพูดว่าคุณหนูใหญ่ของข้าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวังหลวงวันนี้ให้ข้าฟังหมดแล้วข้าต้องยอมรับว่าตัวข้าได้ประเมินคุณชายจวินต่ำไปมากและไม่คิดว่าคุณชายจวินจะมีความสามารถมากขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชวีหลิงเย่เล่าให้เขาฟังสยงป้าไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าแค่เดินทางเข้าวังหลวงเพียงรอบเดียวจวินอูเสียจะบังคับให้ฮ่องเต้แห่งรัฐเหียนสละราชสมบัติได้ในเวลาไม่กี่ชั่วยามเท่านั้นและฮองเฮาอัครเสนาบดีกับองค์ชายสี่ที่เป็นที่โปรดปรานมากที่สุดก็พังพินาศไปด้วยพร้อมๆกันรัฐเหียนเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล่าและเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนมากมายมันเป็นสถานที่ที่คนจำนวนมากได้แต่แหงนหน้าขึ้นมองและราชวงศ์ของรัฐเหียนก็มีอำนาจเหลือล้นยิ่งกว่ารัฐอื่นๆทั้งหมดคนที่สามารถสร้างปัญหาให้รัฐเหียนได้มีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยแต่จวินอูเสียใช้แค่สมองของนางคิดแผนการล้มล้างรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ได้ความเฉลียวฉลาดเช่นนี้ควรค่าแก่การคารวะจริงๆแม้แต่คนอย่างสยงป้าที่ไม่ได้ฉลาดนักก็ยังชื่นชมแผนการของจวินอูเสียอย่างนั้นหรือจวินอูเสียไม่รีบร้อนให้คำตอบนางรู้ว่าสยงป้ายังมีเรื่องจะพูดอีกสยงป้าหยุดครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าความฉลาดเฉลียวของคุณชายจวินช่างหาตัวจับได้ยากข้ากับคุณหนูใหญ่มาที่นี่ก็เพื่อขอให้คุณชายจวินช่วยเหลือเมืองพันอสูรของเราช่วยอะไรหรือจวินอูเสียถามพร้อมกับเลิกคิ้วขึ้นนางไม่รู้เรื่องของเมืองพันอสูรมากนักแต่จากความหวั่นหวั่นที่ฮ่องเต้แห่งรัฐเหียนแสดงออกมาต่อเมืองพันอสูรนางก็บอกได้ว่าเมืองพันอสูรต้องมีอำนาจอยู่มากทีเดียวแล้วในฐานะหัวหน้าตึกแห่งเมืองพันอสูรทำไมสยงป้าถึงมาที่นี่กับคุณหนูใหญ่แห่งเมืองพันอูนเพื่อขอความช่วยเหลือจากเด็กหนุ่มที่ยังเด็กมากขนาดนี้เราอยากขอให้ท่านช่วยแก้ไขภาวะวิกฤตที่เมืองพันอสูรกำลังเผชิญอยู่สยงป้าพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังจวินอูเสียเลิกคิ้วและตอบช้าๆว่า
ขออภัยแต่ข้าไม่สนใจถ้าเป็นแค่เรื่องง่ายๆเพียงกระดิกนิ้วนางก็ไม่รังเกียจที่จะช่วยเหลือแต่จากน้ำเสียงของสยองป้าจวินอูเสียเดาได้ว่าความช่วยเหลือที่พวกเขาร้องขอต้องไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่จบตอนที่947ตอนที่948แผนที่ส่วนที่5 4สยองป้าไม่แปลกใจแม้แต่น้อยที่จวินอูเสียปฏิเสธเขารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับจวินอูเสียไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันพวกเขาแค่เคยร่วมมือกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่คนเพียงคนเดียวที่พวกเขาต้องการให้ช่วยก็คือเด็กหนุ่มตรงหน้าคนนี้จวินเสียอย่าเพิ่งปฏิเสธพวกเราเร็วนักฟังพวกเราก่อนข้าเห็นแผนที่ที่ท่านเอามาจากฮ่องเต้วันนี้แล้วแผนที่นั่นสำคัญกับท่านมากใช่หรือไม่ชวีหลิงเย่ยังเด็กและไร้ประสบการณ์อารมณ์ของนางไม่มั่นคงเท่าสยองป้าเมื่อนางได้ยินจวินอูเสียปฏิเสธนางก็เริ่มตื่นตระหนกทันทีเมื่อได้ยินชวีหลิงเย่พูดถึงแผนที่จวินอูเสียก็เลิกคิ้วขึ้นชิ้นส่วนแผนที่หนังมนุษย์ที่ระบุที่ตั้งของสุสานเทพปีศาจเจ้าจักรพรรดิมีทั้งหมด8ส่วนเท่านั้นใน8ส่วนนี้7ส่วนอยู่ในมือของ12ตำหนักและเรื่องที่12ตำหนักแอบค้นหาสุสานเทพปีศาจเจ้าจักรพรรดิก็ทำกันอย่างหลบๆซ่อนๆมาโดยตลอดคนอื่นๆไม่รู้ว่าแผนที่พวกนั้นเอาไว้ทำอะไรและนางก็ไม่ได้เฝ้าระวังคนอื่นที่อยู่ในท้องพระโรงตอนนั้นเลยแต่ชวีหลิงเย่ดูเหมือนจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างของแผนที่นั้นได้ใช่จวินอูเสียตอบอย่างเย็นชาสายตาสงบนิ่งไร้คลื่นอารมณ์อื่นใดเจือปนมีเพียงความเย็นเยียบจางๆในดวงตาคู่นั้นตอนที่มองสยองป้ากับชวีหลิงเย่สยองป้าจับได้อย่างรวดเร็วว่าจวินอูเสียระวังตัวขึ้นมาแล้วและกลัวว่าจวินอูเสียจะเข้าใจพวกเขาผิดจึงรีบพูดขึ้นว่าคุณชายจวินอย่าเข้าใจผิดคุณหนูใหญ่ของข้าไม่ได้หมายความอย่างอื่นเลยแค่ที่พวกเราเชิญท่านไปที่เมืองพันอสูรนั้นเกี่ยวข้องกับแผนที่ที่คุณหนูใหญ่พูดถึงโดยตรงจวินอูเสียเลิกคิ้วอย่างสงสัยความจริงแล้วแผนที่แบบนั้นที่เมืองพันอสูรของเราก็มีอยู่ชิ้นหนึ่งเหมือนกันสยองป้าพูดความสงบนิ่งในดวงตาของจวินอูเสียสั่นคลอนขึ้นมาทันทีนางถามว่าเมืองพันอสูรก็มีหรือสยองป้าพยักหน้าตอนนี้แผนที่นั้นอยู่กับท่านเจ้าเมืองของเราและเพราะแผนที่ฉบับนั้นแหละที่ทำให้เมืองพันอูนไม่สามารถดูแลปกป้องคุ้มครองตัวเองได้สยองป้าพูดพร้อมกับยิ้มอย่างขมขื่นคุณชายจวินต้องรู้ก่อนว่าเหตุผลที่เมืองพันอสูรสามารถมีสถานะอย่างทุกวันนี้ได้นั้นเป็นเพราะพวกเราครอบครองขลุ่ยกระดูกควบคุมวิญญาณแต่นอกจากนั้นแล้วก็เป็นเพราะเมืองพันอสูรเคยมีผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีม่วงถึง2คนและ2คนนั้นหลังจากที่ทะลวงเข้าสู่ขั้นสีม่วงได้ไม่นานก็ออกจากเมืองของเราไปแต่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว1ใน2คนนั้นได้กลับมาที่เมืองพันอูนและนำแผนที่หนังมนุษย์เหมือนของท่านกลับมาด้วยผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีม่วงคนนั้นได้สั่งให้ท่านเจ้าเมืองใช้อำนาจของเมืองพันอูนช่วยนางค้นหาความลับของแผนที่นั้นตอนแรกท่านเจ้าเมืองก็ทำตามคำสั่งของนางเนื่องจากนางเป็นผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถือของเมืองพันอสูรแต่ในภารกิจสำรวจทุกครั้งเมืองพันอสูรจะสูญเสียผู้คนไปมากพูดได้ว่าคนที่ส่งออกไปทุกคนไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาได้เลยเมื่อสยองป้าพูดถึงตอนสุดท้ายเขาก็กัดฟันแน่นดวงตาทอแววเกลียดชังท่านเจ้าเมืองเห็นว่าพี่น้องในเมืองของเราต้องสูญเสียอย่างหนักเขาก็เลยไม่อยากทำต่อแต่ผู้อาวุโสคนนั้นไม่ยอมให้เลิกและยืนกรานว่าท่านเจ้าเมืองต้องทำต่อไปแม้ว่าท่านเจ้าเมืองของเราจะมีพลังวิญญาณขั้นสูงแต่เขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีม่วงอยู่ดียิ่งกว่านั้นท่านผู้นั้นก็พาคนลึกลับคนอื่นๆที่มีพลังวิญญาณเหมือนนางกลับมากับนางด้วยหลายคนทำให้ท่านเจ้าเมืองไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมทำตามความต้องการของพวกเขาหลายปีมานี้ทุกครั้งที่ท่านเจ้าเมืองส่งคนออกไปเขาก็รู้สึกเจ็บปวดใจมากพวกเราจำไม่ได้แล้วว่าเราสูญเสียพี่น้องของเราไปมากเท่าไรกับเรื่องนี้เมื่อได้เห็นคุณชายจวินเฉลียวฉลาดมากขนาดนี้ทั้งยังสนใจในแผนที่หนังมนุษย์นั่นมากสยองป้าผู้นี้ขอวิงวอนให้คุณชายจวินช่วยเหลือพวกเราแก้ไขภาวะวิกฤตของเมืองพันอสูรด้วยหลังจากเสร็จเรื่องนี้แล้วเมืองพันอูนสัญญาว่าจะมอบแผนที่ให้กับคุณชายจวินอย่างแน่นอนพอพูดจบสยองป้าก็ลุกขึ้นทำการโค้งคานวะ90องศาตามพิธีการอย่างจริงจังตรงหน้าจวินอูเสียจบตอนที่948ตอนที่949แผนที่ส่วนที่55เมื่อได้เห็นคุณชายจวินเฉลียวฉลาดมากขนาดนี้ทั้งยังสนใจในแผนที่หนังมนุษย์นั่นมากสยองป้าผู้นี้ขอวิงวอนให้คุณชายจวินช่วยเหลือพวกเราแก้ไขภาวะวิกฤตของเมืองพันอสูรด้วยหลังจากเสร็จเรื่องนี้แล้วเมืองพันอสูรสัญญาว่าจะมอบแผนที่ให้กับคุณชายจวินอย่างแน่นอน
พอพูดจบสยงป้าก็ลุกขึ้นทำการโค้งทานวะ90องศาตามพิธีการอย่างจริงจังตรงหน้าจวินอูเสียจวินอูเสียหลีตาลงคำพูดของสยงป้าทำให้นางประหลาดใจเนื่องจากนางไม่คิดว่าเมืองพันอสูรจะครอบครองชิ้นส่วนแผนที่หนังมนุษย์นั่นด้วยท่านพูดจริงหรือจวินอูเสียถามเป็นความจริงแน่นอนถ้าสิ่งที่ข้าพูดไม่เป็นความจริงแล้วก็ขอให้ข้าโดนฟ้าผ่าตายสยงป้าสาบานต่อสวรรค์อย่างเด็ดเดี่ยวถ้าไม่ใช่เพราะชวีลิงเย่ได้เห็นความสามารถของจวินอูเสียกับตาตัวเองและเชื่ออย่างแรงกล้าว่าเขาคือคนที่จะสามารถพลิกสถานการณ์ที่เมืองพันอสูรกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ได้สยงป้าก็ไม่กล้าเปิดเผยความลับของเมืองพันอสูรหรอกหลายปีที่ผ่านมาคนอื่นๆจะเห็นแต่ความรุ่งโรจน์ของเมืองพันอสูรมีเพียงแกนนำของเมืองพันอสูรเท่านั้นที่รู้ว่าพวกเขาเกือบจะจบสิ้นและหมดสภาพกันแล้วทุกครั้งที่เขาเห็นท่านเจ้าเมืองต้องกลุ้มใจและทุกทรมานในตอนกลางคืนสยงป้าก็รู้สึกเหมือนถูกมีดเฉือนหัวใจเขาหวังว่าเขาจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเจ้าเมืองได้และตอนนี้ตราบเท่าที่มีความหวังแม้จะเพียงเศษเสี้ยวพวกเขาก็ต้องลองพยายามดูจวินอูเสียก้มหน้าลงครุ่นคิดตามคำพูดของสยงป้าข่าวคราวเรื่องแผนที่หนังมนุษย์นั้นหายากมากชิ้นส่วนแผนที่4ส่วนก่อนหน้านี้เฟยเยนต้องเสียทั้งโลหิตและน้ำตากว่าจะหาได้ว่าแผนที่2ส่วนอยู่ที่ไหนส่วนอีก2ส่วนส่วน1ฟ้านจัวเอามาให้พวกเขาโดยไม่คาดคิดส่วนอีกส่วนนั้นก็เป็นเพราะความบังเอิญพูดได้ว่าชิ้นส่วนแผนที่หนังมนุษย์ทุกส่วนหายากมากและตอนนี้สยงป้าก็เข้ามาหาพวกเขาเองและบอกข่าวเรื่องแผนที่ส่วนที่5อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในคราวนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกคนที่ได้รับมอบแผนที่ก่อนหน้านี้นั้นจะปกป้องแผนที่เป็นอย่างดีแต่จากคำพูดของสยงป้าทำให้จวินอูเสียสันนิษฐานได้ไม่ยากว่าแผนที่หนังมนุษย์ส่วนที่5ไม่ได้ทำให้คนของเมืองพันอูนรู้สึกยินดีเลยแต่มันนำความหวาดกลัวและความตายมาสู่พวกเขาถ้าพวกเขามีทางเลือกท่านเจ้าเมืองแห่งเมืองพันอูนจะไม่อยากให้แผนที่ที่ทำให้เสียเลือดเนื้อมากขนาดนี้อยู่ในเมืองต่อไปอย่างแน่นอนแต่ผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีม่วงที่มาจากเมืองพันอสูรก็เป็นเหมือนโซ่ตรวนที่หนักอึ้งซึ่งล่ามเจ้าเมืองของเมืองพันอสูรเอาไว้อย่างแน่นหนาบังคับให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำตามคำสั่งแต่มีบางอย่างที่จวินอูเสียรู้สึกผิดปกตินางเงยหน้าขึ้นมองสยงป้าแล้วถามว่าข้าเชื่อว่าท่านเจ้าเมืองของท่านไม่ได้ทำตามคำสั่งของท่านผู้นั้นเพียงเพราะหวาดกลัวในอำนาจของผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีม่วงเท่านั้นหรอกใช่หรือไม่แม้ว่าผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีม่วงจะแข็งแกร่งมากแต่เมืองพันอสูรก็มีขลุ่ยกระดูกควบคุมวิญญาณที่สามารถควบคุมสัตว์วิญญาณได้และถ้าพวกเขาสู้ตายด้วยทุกอย่างที่มีกันจริงๆการใช้ขลุ่ยกระดูกควบคุมวิญญาณจะทำให้ศัตรูต้องสูญเสียอย่างหนักแน่นอนแต่ผ่านมาหลายปีเมืองพันอสูรก็ไม่มีทีท่าขัดขืนที่ชัดเจนถ้าคนของพวกเขาไม่ใช่คนขี้ขลาดอย่างนั้นก็แสดงว่าคนผู้นั้นต้องมีอย่างอื่นที่ข่มขู่พวกเขาได้สยงป้าชะงักไปทันทีและมีท่าทางอึดอัดไม่สบายใจชวีหลิงเย่กัดริมฝีปากพลางมองสีหน้ายุ่งเหยิงของสยงป้านางเรียกความกล้าออกมาแล้วพูดกับจวินอูเสียว่าเป็นเพราะท่านยายกุมชีวิตของคนมากมายเอาไว้ในมือหน้าจวินอูเสียเลิกคิ้วนางจับท่านแม่ของข้าและญาติกับครอบครัวของคนอื่นๆในเมืองพันอสูรเอาไว้หลายคนถ้าเราไม่ทำตามที่นางสั่งนางจะฆ่าคนพวกนั้นแววตาของชวีหลิงเย่สลดลงไม่ใช่ว่าท่านพ่อของนางไม่คิดจะต่อต้านหรือขัดขืนแต่ท่านแม่ของนางกับท่านลุงท่านน้าหลายคนอยู่ในมือของท่านยายท่านพ่อกับคนในเมืองพันอสูรจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมจำนนต่อนางถึงจะไม่อยากทำแค่ไหนพวกเขาก็ต้องทำจบตอนที่949ตอนที่950แผนที่ส่วนที่5 6นางจับตัวคนไปไว้ที่ไหนจวินอูเสียถามชวีหลิงเย่สายหน้าเป็นเพราะเราไม่รู้ว่านางซ่อนตัวประกันเอาไว้ที่ไหนท่านพ่อถึงไม่สามารถช่วยเหลือคนพวกนั้นได้ท่านยายแอบลักพาตัวคนพวกนั้นไปตอนที่ท่านพ่อแสดงออกว่าไม่อยากทำตามคำสั่งของนางอีกต่อไปแล้วและจนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่านางขังคนของเราเอาไว้ที่ไหนถ้าอย่างนั้นรู้ได้อย่างไรว่าคนพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่จวินอูเสียถามท่านยายจะปล่อยคนกลุ่มหนึ่งกลับมาหาครอบครัวที่เมืองพันอสูรทุกๆเดือนเพื่อแสดงว่าพวกเขายังคงปลอดภัยดีทุกๆเดือนนางจะปล่อยคนมาคนละกลุ่มกันและตอนสิ้นเดือนพวกเขาจะถูกพาตัวกลับไปอีกครั้งถ้ามีใครกล้าหลบหนีนางจะฆ่าคนที่ยังถูกขังอยู่เป็นการลงโทษเมื่อไรก็ตามที่ชวีหลิงเย่นึกถึงความโหดร้ายของท่านยาย
นางก็จะรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งแผ่นหลังท่านพ่อไม่อยากให้นางถูกลากเข้ามาในเรื่องนี้ด้วยจึงส่งนางไปที่สำนักศึกษาธงศึกเมื่อนานมาแล้วแม้ว่านางแทบไม่ได้กลับไปที่เมืองพันอสูรเลยแต่เวลาที่นางกลับไปนางจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายที่ทำให้นางรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งหัวใจในฐานะที่เป็นลูกของท่านพ่อแต่ไม่สามารถแบ่งเบาภาระของท่านพ่อได้ทำได้เพียงมองดูท่านพ่อยอมจำนนต่อคนอื่นข้ามันไร้ประโยชน์สิ้นดีข้าพยายามอย่างหนักที่จะเพิ่มพลังวิญญาณของตัวเองคิดว่าจะพาตัวท่านแม่และคนอื่นๆกลับมาแต่ข้าก็ยังอ่อนแอเกินไปอยู่ดีชวีหลิงเย่พูดน้ำเสียงสั่นเครือแม้ว่านางจะได้ตำแหน่งอันดับหนึ่งของสำนักศึกษาธงศึกในศึกประลองพูดวิญญาณของพวกเขาเองแต่นางก็ยังไม่เก่งพอน้ำถ้วยเล็กๆถ้วยเดียวเมื่ออยู่ต่อหน้าไฟกองใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยจวินอูเสียมองชวีหลิงเย่ที่ปิดหน้าร้องไห้เบาๆโดยไม่พูดอะไรจากเสียงสะอึกสะอื้นของชวีหลิงเย่นางสามารถรู้สึกได้ถึงการตำหนิตัวเองและการไม่ยอมจำนนไอรีนโนเวนความรู้สึกในตอนที่คนที่สำคัญที่สุดโดนคนอื่นทำร้ายแต่เนื่องจากตัวเองอ่อนแอเกินไปจึงไม่สามารถทำอะไรได้แต่มองดูเหตุร้ายเกิดขึ้นมาโดยไม่สามารถตอบโต้อะไรได้นั้นจวินอูเสียเข้าใจดีเลยทีเดียวช่วงแรกๆที่จวนหลินอองนางก็รู้สึกเช่นนี้ความแตกต่างเดียวก็คือนางโชคดีกว่าที่คู่ต่อสู้ที่นางเผชิญมาคือคนของสามโลกเบื้องล่างขณะที่ชวีหลิงเย่ต้องเผชิญหน้ากับคนจาก12ตำหนักของสามโลกชั้นกลางความแตกต่างระหว่างสามโลกชั้นกลางและสามโลกเบื้องล่างนั้นเยอะมากและมันมากเกินกว่าที่ชวีหลิงเย่จะสามารถพลิกสถานการณ์ได้จวินอูเสียเชื่อว่าท่านยายที่ชวีหลิงเย่พูดถึงต้องถูก12ตำหนักชักชวนให้ไปที่3โลกชั้นกลางหลังจากที่นางทะลวงเข้าสู่ขั้นสีม่วงได้และต่อมา12ตำหนักก็มอบแผนที่หนังมนุษย์ให้กับนางแต่จะต้องใจดำแค่ไหนกันถึงสามารถทำร้ายคนในครอบครัวของตัวเองได้จวินอูเสียขมวดคิ้วเมื่อนึกไปถึงคุกในชาติพบก่อนที่เจ้าปีศาจนั่นก็ดูจะมีความสุขกับวิธีแบบนั้นเช่นกันข้าช่วยเจ้าได้จวินอูเสียพูดขึ้นและทันทีที่จวินอูเสียเอ่ยปากชวีหลิงเย่ก็เงยหน้าขึ้นอย่างดีใจสีหน้าเต็มไปด้วยความหวังน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ดวงตาเป็นประกายจริงหรือท่านจะช่วยข้าจริงๆหรือชวีหลิงเย่จับมือของจวินอูเสียอย่างตื่นเต้นนางตื่นเต้นมากเสียจนมือสั่นนางคิดหาทางอื่นไม่ออกแล้วและเมื่อได้เห็นสติปัญญาและความฉลาดเฉลียวของจวินอูเสียนางก็มีความหวังขึ้นมาจวินอูเสียพยักหน้าน้อยๆถึงชวีหลิงเย่จะไม่ขอร้องพอเฟยเยียนพบว่าเมืองพันอสูรมีชิ้นส่วนของแผนที่อยู่พวกเขาก็ต้องเดินทางไปที่นั่นอยู่ดีและด้วยความช่วยเหลือของชวีหลิงเย่กับสยองป้าพวกเขาก็น่าจะเอาแผนที่ส่วนที่5มาได้ง่ายมากขึ้นขอบคุณมากชวีหลิงเย่ตื่นเต้นมากจนเริ่มร้องให้อีกครั้งสยองป้าตบไหล่นางเบาๆเพื่อปลอบใจพร้อมกับมองจวินอูเสียอย่างขอบคุณจบตอนที่950ตอนที่951แผนที่ส่วนที่57หลังจากแน่ใจแล้วว่าแผนที่ส่วนที่5อยู่ที่ไหนจวินอูเสียก็เดินออกไปจากห้องทิ้งชวีหลิงเย่กับสยองป้าไว้ที่ห้องเพื่อสงบสติอารมณ์ชั่วคราวในโรงเตี๊ยมเฉียวฉู่ฮวาเหยาและคนอื่นๆยังคงยุ่งอยู่กับการขนของขึ้นรถม้าฟ่านจินกำลังขอบคุณเท่าแก่โรงเตี๊ยมสำหรับการดูแลในช่วงที่พวกเขาพักอยู่ที่นี่ด้านนอกโรงเตี๊ยมรถม้าของสำนักศึกษาเฟิงหัวพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วรอแค่ผู้โดยสารขึ้นรถม้าเท่านั้นเมื่อเฉียวชูเห็นจวินอูเสียเดินลงบันไดมาเขาก็ยิ้มออกมาทันทีพร้อมกับพุ่งเข้าไปหานางพวกเราเก็บของกันหมดแล้วพร้อมออกเดินทางทุกเมื่อใช้ชวีหลิงเย่ต้องการอะไรจากเจ้าหรือเมื่อสักครู่ข้าเห็นนางรีบวิ่งเข้าไปพร้อมกับพี่หมียักษ์ยายนั่นดูท่าทางร้อนใจมากทีเดียวเฉียวชูยื่นแขนออกมาทำท่าทางล้อเลียนขนาดตัวของสยองป้าร่างที่ดูใหญ่โตสูงตระหง่านของสยองป้าเท่ากับเฉียวชูสองคนรวมกันเลยทีเดียวจวินอูเสียพูดว่าเราไม่กลับไปที่สำนักศึกษาเฟิงหัวแล้วเฉียวชูที่กำลังยิ้มอย่างรื่นเริงยิ้มค้างทันทีที่ได้ยินคำพูดของจวินอูเสียอะไรนะไม่กลับไปแล้วทำไมเล่าอย่าบอกนะว่าเจ้าอยากอยู่ที่นี่เป็นฮ่องเต้ของรัฐเหยียนจริงๆขณะที่พูดเขาก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยจวินอูเสียกรอกตาเราจะไปที่เมืองพันอสูรเมืองพันอสูรหรือเฉียวชูเกาหัวเป็นเพราะชวีหลิงเย่มาตามหาเจ้าหรือเปล่านางพูดอะไรกับเจ้ากันถึงทำให้เจ้าเปลี่ยนใจกระทันหันได้ดูเหมือนเขาจะจำได้ว่าน้องเสียกับชวีหลิงเย่ไม่ได้สนิทสนมกันเลยนี่นาแผนที่หนังมนุษย์จวินอูเสียตอบเสียงห้วนเฉียวชูตัวแข็งค้างทันทีเขาทำตาโตจ้องจวินอูเสียอะไรเจ้าว่าอะไรนะ
เมืองพันอสูรมีอยู่ส่วนหนึ่งจวินอูเสียพูดต่อเฉียวชูอ้าปากค้างทันทีเขามองจวินอูเสียด้วยสีหน้าตกตะลึงเฟยเยียนยังไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่ตั้งของแผนที่ส่วนที่5เลยและเขาก็คิดว่าพวกเขาอาจจะต้องใช้เวลาอีกสัก 2-3 เดือนกว่าจะได้ข่าวอะไรบ้างแต่สุดท้ายก็พวกเขาเพิ่งได้แผนที่ส่วนที่4มาแผนที่ส่วนที่5ก็มาเคาะถึงหน้าประตูบ้านของพวกเขาแล้วหรือเรื่องน่ายินดีมาเร็วเกินไปหรือไม่เนี่ยเฉียวชูรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีจริงหรือชวีหลิงเย่พูดแบบนั้นจริงๆหรือเฉียวชูถามพลางมองจวินอูเสียอย่างตื่นเต้นจวินอูเสียพยักหน้าเฉียวชูพูดขึ้นมาทันทีว่าข้าจะไปบอกพี่ฮวาและคนอื่นๆให้หยุดเก็บของเราจะไปเมืองพันอสูรกันไปเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้เลยตอนไหนก็ได้ที่เจ้าต้องการพูดจบเฉียวชูก็พุ่งออกไปแจ้งข่าวพักพวกคนอื่นๆทันทีว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางเขาบอกทุกคนอย่างที่จวินอูเสียบอกเขาข่าวนั้นทำให้ฮวาเหยาและคนอื่นๆประหลาดใจมากพวกเขาโยนข้าวของในมือทิ้งทันทีและรีบลากจวินอูเสียเข้าไปในห้องของฟ่านจัวทั้ง6คนพากันเบียดเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูจากนั้นก็ระดมยิงคำถามใส่จวินอูเสียเพื่อให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจวินอูเสียสรุปคำพูดที่ชวีหลิงเย่กับสยองป้าบอกนางเมื่อครู่ให้ฮวาเหยาและคนอื่นๆฟังและบอกพวกเขาถึงสถานการณ์ปัจจุบันในเมืองพันอสูรทั้งหมดเมื่อได้ยินข่าวเรื่องแผนที่ส่วนที่5พวกเขาก็ตื่นเต้นกันมากแต่หลังจากนั้นไม่นานความตื่นเต้นก็หายไปและกลับสู่ความสงบเหมือนเดิมเจ้ากำลังบอกว่าไม่ใช่แค่แผนที่ที่อยู่ในเมืองพันอสูรแต่ยังมีคนจาก12ตำหนักอยู่ที่นั่นด้วยอย่างนั้นหรือฮวาเหยาถามพร้อมกับขมวดคิ้วความทรงจำในการเผชิญหน้ากับคนจาก12ตำหนักของเขาไม่น่าพอใจนักจวินอูเสียพยักหน้าท่านยายที่ชวีหลิงเย่พูดถึงดูเหมือนนางจะอยู่ในเมืองพันอูนแบบถาวรเพื่อคอยควบคุมการค้นหาสุสานเทพปีศาจเจ้าจักรพรรดิถ้าพวกเขาไปที่เมืองพันอูนกันทั้งแบบนี้พวกเขาจะต้องได้เผชิญหน้ากับศัตรูเร็วมากๆแน่จบตอนที่951ตอนที่952แผนที่ส่วนที่5 8ศัตรูมีจำนวนกี่คนฮวาเหยาถามอย่างรอบคอบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขายังคงยืนกรานจะเดินทางไปยังสถานที่ที่รู้ว่ามีคนของ12ตำหนักอยู่ชวีหลิงเย่ก็ไม่แน่ใจในเรื่องนั้นนอกจากท่านใหญ่นั่นก็มีอีกประมาณ3คนที่อยู่ในเมืองพันอสูรจะมีคนอื่นอีกหรือไม่ก็ไม่แน่ใจจวินอูเสียพูดที่รู้แน่ๆคือมี4คนแล้วเฟยเยียนพูดพร้อมกับลูกคางพยายามประเมินอันตรายที่พวกเขาจะเดินเข้าไปหาในภารกิจครั้งนี้ว่ามากแค่ไหนไม่แย่อย่างที่เราคิดหรอกครั้งนี้คนจาก12ตำหนักใหม่แค่ศัตรูของเราฝ่ายเดียวพวกนั้นยังเป็นศัตรูของคนในเมืองพันอูนด้วยตราบใดที่พวกเราทำให้แน่ใจได้ว่าคนที่ถูกลักพาตัวไปจะปลอดภัยทุกคนในเมืองพันอสูรจะยินดีช่วยเหลือพวกเราแน่นอนจวินอูเสียพูดพร้อมกับปรีตาลงความเกลียดชังที่คนของเมืองพันอสูรมีต่อ12ตำหนักอาจจะไม่น้อยไปกว่าพวกเขาเลยแต่เพราะครอบครัวของพวกเขาอยู่ในมือของศัตรูพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำตามคำสั่งของพวกนั้นแต่ถ้าครอบครัวของพวกเขาเป็นอิสระแล้วล่ะก็ทำไมพวกเขาจะต้องยอมเชื่อฟังต่อด้วยเล่าดูเหมือนคราวนี้เราก็ยังคงต้องพึ่งสมองของเจ้าเหมือนเดิมสินะพอเฉียวชูได้ยินจวินอูเสียพูดอย่างนั้นเขาก็นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐเหยียนนี้ได้ทันทีถึงพวกเขาจะรู้ว่าพลังของพวกเขาทุกคนยังเทียบกับคนจาก12ตำหนักไม่ได้แต่พวกเขามีจวินอูเสียที่ทั้งเก่งกาจและฉลาดเฉลียวเป็นพวกเดียวกับพวกเขาอย่างนั้นก็ลองดูใช้คนจาก12ตำหนักพวกนี้เป็นการทดสอบของพวกเราก็แล้วกันอย่างไรพวกเราก็ต้องเผชิญหน้ากับพวกนั้นอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วฟ่านจัวพูดยิ้มก่อนหน้านี้ที่สำนักศึกษาเฟิงหัวพวกเขาได้ลองดูแล้วว่ามันเป็นอย่างไรและพวกเขาก็ไม่กลัวที่จะต้องลองอีกครั้งฮ่าฮ่าแต่มีอย่างหนึ่งที่ข้าอยากจะถามน้องเสียหน้าอยู่ๆเฉียวชูก็พูดขึ้นพร้อมกับยิ้มอย่างชั่วร้ายหน้าไม่อายจวินอูเสียมองเขาแล้วพูดว่าพูดมาพี่ใหญ่อูเย่าเขาจะกลับมาเมื่อไรหรือเฉียวชูถามพลางกับพริบตาปริบๆแบบใสซื่อไร้เดียงสาความจริงแล้วเฉียวชูชื่นชมเขามากจนถึงขั้นบูชาถ้าจวินอูเย่าเข้าร่วมกับพวกเขาได้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องคนจาก12ตำหนักพวกนั้นอีกต่อให้พวกนั้นมีคนมากกว่านี้2เท่าก็ไม่สามารถเป็นภัยคุกคามพวกเขาได้เลยบางครั้งพวกเขาก็อยากรู้จริงๆว่าจวินอูเย่ามาจากที่ไหนเขาถึงได้แข็งแกร่งมากขนาดที่คนจาก12ตำหนักต้องตกอยู่สถานการณ์ที่ไม่มีทางรอดเมื่อเผชิญหน้ากับเขาจวินอูเสียชะงักค้างนางไม่เคยคิดว่าเฉียวชูจะพูดถึงจวินอูเย่าขึ้นมากระทันหันแบบนี้ครั้งล่าสุดนี้จวินอูเย่าไปค่อนข้างนาน
นางคิดว่าเขาจะกลับมาในไม่กี่วันแต่พอเวลาผ่านไปนางก็เริ่มรู้ว่าเขาต้องหายตัวไปอีกแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเถอะจวินอู๋เสียพูดพร้อมกับก้มหน้าลงไม่รู้ทำไมพอเฉียวชูพูดถึงจวินอู๋เย่าความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกก็ผุดขึ้นมาทำให้รู้สึกไม่สบายใจแค่ข้าแค่พูดนะอย่าใส่ใจเลยข้ารู้อยู่แล้วหน้าพวกเราต้องแก้แค้นด้วยตัวเองสิแบบนั้นถึงจะน่าพอใจเฉียวชูพูดขึ้นไม่ใช่ว่าเขาอยากจะอาศัยมือคนอื่นหรอกแต่เป็นเพราะจวินอู๋เย่าเป็นคนที่เขาชื่นชมมากต่างหากเมื่อรู้สึกว่าอารมณ์ของจวินอู๋เสียไม่ค่อยดีฮวาเหยาและคนอื่นๆก็ไม่พูดอะไรอีกพวกเขาแยกย้ายกันไปเตรียมตัวเพื่อจุดหมายต่อไปของพวกเขาเมืองพันอสูรจวินอู๋เสียยังคงนั่งอยู่ในห้องของฟ่านจัวขณะที่ฮวาเหยาไปปรึกษากับชวีหลิงเย่และสยงป้าฟ่านจินมีความสุขที่เห็นพวกเขากำลังจะกลับไปที่สำนักศึกษาเฟิงหัวแต่ฟ่านจัวก็มาบอกเขาอย่างกระทันหันว่าพวกเขากลับไปกับเขาไม่ได้แล้วฟ่านจินเพียงแค่ยิ้มและไม่ได้พูดอะไรมากแค่บอกให้ฟ่านจัวดูแลตัวเองให้ดีจบตอนที่952ตอนที่953กำตามสนองฟ่านจินมีความสุขที่เห็นพวกเขากำลังจะกลับไปที่สำนักศึกษาเฟิงหัวแต่ฟ่านจัวก็มาบอกเขาอย่างกระทันหันว่าพวกเขากลับไปกับเขาไม่ได้แล้วฟ่านจินเพียงแค่ยิ้มและไม่ได้พูดอะไรมากแค่บอกให้ฟ่านจัวดูแลตัวเองให้ดีหลังจากชวีหลิงเย่กับสยงป้าได้รับคำตอบที่แน่นอนแล้วพวกเขาก็กลับไปที่โรงเตรียมเพื่อเตรียมตัวเมื่อฟ่านจินจะออกเดินทางกลับไปที่สำนักศึกษาเฟิงหัวเพียงลำพังเขาได้กล่าวลาดวินอูเสียและคนอื่นๆและขึ้นรถมาฟ่านจินมองใบหน้าของทุกคนซ่อนความขมขื่นเอาไว้ภายใต้รอยยิ้มลึกๆในใจเขารู้ว่าเขาแตกต่างจากสหายทุกคนเขาสงบสติอารมณ์และตั้งสติเขาตัดสินใจจะทำให้สำนักศึกษาเฟิงหัวลักบักลันสู่ความรุ่งโรจน์และดียิ่งขึ้นกว่าเดิมตอนที่ฟ่านจัวกลับมาเพื่อไม่ให้อับอายขายหน้าน้องชายของเขารถม้า2คันจากสำนักศึกษาเฟิงหัวยังอยู่ตอนพวกเขามาที่นี่มีรถม้ามา3คันและตอนนี้มีเพียงคันเดียวที่จากไปเหลยเชิญพยายามตื้อให้จวินอู๋เสียคุยกับเขาที่โรงเตรียมตำหนักเซียนแต่ก็ถูกปฏิเสธและเมินใส่ครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้เหลยเชิญผิดหวังจนเกือบจะเอาเล็บตะกายข้างฝาบ่ายวันนั้นฮ่องเต้ประกาศสละราชสมบัติข่าวนั้นกระจายไปทั่วเมืองหลวงทุกคนพากันพูดคุยเรื่องนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาไม่รู้กระทั่งว่าใครจะเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ฮ่องเต้องค์ต่อไปบางคนเดาว่าองค์รัชทายาทเหลยเชิญจะขึ้นครองราชย์แต่คนอีกกลุ่มเดากันว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป็นองค์ชายสี่เหลยฝานขณะที่ผู้คนยังคงตกใจกับการประกาศสละราชบัลลังก์อย่างกระทันหันของฮ่องเต้ก็มีอีกข่าวหนึ่งที่ทำให้ทั้งเมืองหลวงต้องสั่นสะเทือนฮ่องเฮาแห่งรัฐเหยียนลักลอบเป็นชู้กับอัครเสนาบดีและฆาตกรรมองค์ชายสี่ตัวจริงสับเปลี่ยนตัวกับลูกชายของพวกเขาและฮ่องเต้ก็ถูกปิดพระเนตรพระการมามากกว่า10 ปีองชายสี่ที่เป็นที่รักใคร่โปรดปรานมากที่สุดแท้จริงแล้วคือลูกชู้อย่างนั้นหรือข่าวนั้นทำให้ผู้คนตกตะลึงมากยิ่งขึ้นทั้ง3คนถูกประหารในเย็นวันเดียวกันนั้นและก่อนจะโดนประหารพวกเขาถูกแห่ประจานไปตามถนนเมื่อประชาชนเห็นชมหน้าที่แท้จริงของเหลยฝานซึ่งเหมือนกับฮองเฮากับอัครเสนาบดีมากพวกเขาเชื่อทันทีว่าเป็นความจริงพวกเขาถูกแห่ผ่านถนนไปท่ามกลางเสียงโห่และด่าว่าทหารคุ้มกันรถแห่ที่มีอดีตฮองเฮาอัครเสนาบดีและเหลยฝานอยู่ผู้คนที่เรียงรายอยู่ข้างถนนเกรี้ยวกราดกันมากพวกเขาเริ่มคว้างปาสิ่งของที่อยู่ในมือเข้าใส่อาชญากรที่ชั่วช้าน่ารังเกียจฮองเฮาที่เคยปกครองวังหลังตอนนี้ดูซูบผอมและหมดสภาพนั่งอยู่ในชุดสีขาวของนักโทษซึ่งไม่นานก็เปรอะเปื้อนสิ่งของต่างๆที่ผู้คนคว้างปาใส่พวกเขาอัครเสนาบดีที่เคยยืนอยู่เหนือทุกคนยกเว้นคนเพียงคนเดียวตอนนี้ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนบนรถนักโทษดวงตาปิดสนิทอย่างสิ้นหวังองค์ชายสี่เหลยฝานที่เคยเป็นที่รักและโปรดปรานมากที่สุดยืนเหม่อมองไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายหน้าผากของเขามีเลือดออกจากก้อนหินที่ถูกคว้างใส่โลหิตสีแดงสดไหลลงมาตามขมับจนถึงแก้มแต่เขาก็ไม่มีปฏิกิริยาแม้แต่น้อยดูเหมือนจะไม่มีสติอย่างสมบูรณ์และสายตาของเขาเหม่อมองอย่างว่างเปล่าขณะที่เคลื่อนผ่านโรงเตรียมตำหนักเซียนจู่ๆเหลยฝานที่ซึมกระทือไร้ชีวิตชีวาก็เงยหน้าขึ้นเขาเห็นใบหน้าของปีศาจที่เป็นฝันร้ายของเขายืนอยู่ที่หน้าต่างชั้น2ของโรงเตรียมตำหนักเซียนสีหน้าเหม่อลอยของเขาพลันบิดเบี้ยวแสดงออกถึงความหวาดกลัวสุดขีดทุกสิ่งที่เขาเคยมีถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของเจ้าปีศาจนั่นถ้าเขาไม่ได้เจอกับเจ้าปีศาจตนนี้ถ้าพวกเขาไม่ได้พบกันเรื่องทั้งหมดนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นจวินอูเสียนั่งอยู่ข้างหน้าต่างบนชั้น2ของโรงเตรียมตำหนักเซียนมองดูฝูงชนเบื้องล่างผ่านไปขณะที่เหลยฝานมองมาที่นางนางก็แค่มองเขานิ่งๆราวกับว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางแม้แต่น้อยความดีและความเลวเวรกรรมจะตามสนองเอง
ถ้าสวรรค์ยังไม่จัดการให้กรรมตามสนองนางก็ไม่รังเกียจที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือจบตอนที่953ตอนที่954ฮ่องเต้หลบหนีจวินอูเสียนั่งอยู่ข้างหน้าต่างบนชั้น2ของโรงเตี๊ยมตำหนักเซียนมองดูฝูงชนเบื้องล่างผ่านไปขณะที่เหลยฝานมองมาที่นางนางก็แค่มองเขานิ่งๆราวกับว่าเรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางแม้แต่น้อยความดีและความเลวเวรกรรมจะตามสนองเองถ้าสวรรค์ยังไม่จัดการให้กรรมตามสนองนางก็ไม่รังเกียจที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเหลยฝานตายแล้วศีรษะของทั้ง3คนถูกตัดและห้อยประจานเอาไว้ที่หน้าประตูเมืองไทฮองไทเฮามีรับสั่งให้โยนศพของอัจฉริยกรทั้ง3คนไว้ในสุสานแห่งหนึ่งไม่มีใครมารับศพหรือเก็บศพของพวกเขากลับไปเลยส่วนศีรษะของพวกเขาจะถูกห้อยเอาไว้ที่ประตูเมืองเป็นเวลา10ปีให้ตากแดดตากลมโดนสภาพอากาศทำร้ายเพื่อให้สายวันได้ลงโทษถึงแม้ไทฮองไทเฮาจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจการงานเมืองแต่พระนางเกลียดชังผู้ร้ายทั้ง3คนไปจนถึงพระอัฐตกกลางคืนผู้คนในเมืองหลวงพากันนอนไม่หลับวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากเหลือเกินและทุกเรื่องก็ทำให้ตกใจมากยิ่งขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าใครจะปกครองรัฐเทเหียนต่อและพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอคอยอย่างเงียบๆและอดทนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นไทฮองไทเฮาก็มีรับสั่งงอให้คนนำพระราชโองการประกาศการขึ้นครองราชกับชุดคลุมมังกรทองไปที่โรงเตี๊ยมตำหนักเซียนและประกาศพระราชโองการของฮ่องเต้พระองค์แรกให้ประชาชนรับรู้เพื่อบอกประชาชนทุกคนของรัฐเหยียนว่าการสละราชสมบัติของฮ่องเต้เป็นไปตามพระประสงค์ของฮ่องเต้พระองค์แรกของสายโลหิตราชวงศ์ปัจจุบันพวกเขาแค่คืนบัลลังก์ของรัฐเหยียนให้กับเจ้าของเดิมเท่านั้นเมื่อองครักษ์ที่ติดตามเหลยเชิญผู้อัญเชิญตระยกชุดคลุมมังกรทองและพระราชองค์การได้มาถึงโรงเตี๊ยมตำหนักเซียนที่นั่นก็เต็มไปด้วยผู้คนกลุ่มใหญ่ที่มาจากในเมืองเมื่ออ่านพระราชองค์การของฮ่องเต้พระองค์แรกแล้วพวกเขาจึงได้รู้ว่าตำแหน่งฮ่องเต้งรัฐเหียนจะตกเป็นของผู้ครอบครองพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหียนและทุกคนต่างพากันตกตะลึงเมื่อได้รู้ว่าใครคือผู้ครอบครองพระธรรมรงค์ของฮ่องเต้แห่งรัฐเหียนคนคนนั้นเป็นคนเดียวกับคนที่เข้าแข่งขันศึกประลองพูดวิญญาณผู้ที่ชื่อเสียงของเขาสั่นสะเทือนเมืองหลวงครั้งแล้วครั้งเล่าจวินเสียเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้คนก็พากันอยากรู้อยากเห็นทุกคนรีบวิ่งมาที่นี่เพื่อมามุงดูเหตุการณ์อย่างไรก็ตามหลังจากที่เหลยเชิญอ่านพระราชโองการให้จวินอูเสียขึ้นครองราชด้วยตัวเองแล้วก็ไม่มีใครออกมาจากด้านในโรงเตี๊ยมตำหนักเซียนเลยเหลยเชิญเริ่มกระสับกระส่ายเขากลัวว่าจวินอูเสียจะไม่ยอมเป็นฮ่องเต้เขาได้ความคิดนี้เมื่อคืนพร้อมกับไทฮองไทเฮาที่จะยัดเยียดตำแหน่งนี้ให้กับจวินอูเสียแบบรวดเร็วโดยไม่ให้ตั้งตัวเหมือนไล่ต้อนเป็ดขึ้นเกาะบนคอนในขณะที่จวินอูเสียยังอยู่ในเมืองหลวงการที่เขาประกาศพระราชโองการต่อหน้าสาธารณชนจะทำให้จวินอูเสียต้องรับตำแหน่งไม่ว่าเขาจะอยากหรือไม่ก็ตามแต่หลังจากรออยู่นานเหลยเชิญก็ยังไม่เห็นจวินอูเสียออกมาหลังจากที่เขาอ่านพระราชโองการเป็นครั้งที่3เท่าแก่โรงเตี๊ยมก็วิ่งออกมาแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าเหลยเชิญพร้อมกับพูดว่าองชายฮ่องเต้พระองค์ใหม่ฮ่องเต้พระองค์ใหม่ไปจากที่นี่พร้อมกับพระสหายนานแล้วพะยะค่ะเหลยเชิญอ้าปากค้างดวงตาเบิกกว้างจนดูเหมือนจะหลุดออกมาจากเบ้าได้ทุกเมื่อเขาไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินจะวินเสียหนีไปง่ายๆแบบนี้เลยน่าหรือองชายองชายเป็นอะไรไปพะยะค่ะทหารองชายประชวนพระวาโยขณะที่เมืองหลวงโกลาวุ่นวุ่นไหวกันยกใหญ่จวินอูเสียกับสหายของนางก็นั่งอยู่ในรถมาแล้วพวกเขาตามชวีหลิงเย่และคนอื่นๆในการเดินทางไปที่เมืองพันอูนจวินอูเสียนั่งอยู่ในรถมานางมองไม่เห็นเมืองหลวงที่แนวเส้นขอบฟ้าอีกแล้วโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองถูกต้อนเหมือนเป็ดบนคอนจนกลายเป็นฮ่องเต้พระองค์ใหม่ของรัฐเหยียนไปแล้วยิ่งไม่รู้ด้วยว่าในวันข้างหน้านางจะนำกองทัพใหญ่ของรัฐเหยียนเหยียบหยางไปทั่วแผ่นดินจุดไฟสงครามแห่งความหวาดกลัวไปทั่วทุกแห่งหนจบตอนที่954ตอนที่955เมืองพันอสูร1เมืองพันอูนมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากมีกำแพงสูงล้อมรอบทั้งเมืองที่เมืองพันอสูรตั้งอยู่ถูกล้อมด้วยภูเขาสีเขียวและผืนน้ำใสกระจ่างราวกับอัญมณีสีใสเมื่อมองครั้งแรกเมืองนี้ดูเหมือนสวงสวรรค์ที่ถูกซ่อนเอาไว้และที่อยู่ในป่าทึบเขียวขจีก็คือสัตว์วิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนที่อาศัยอยู่ใกล้เมืองพันอสูรมาเนิ่นนานและสามารถสัมผัสได้ถึงขลุ่ยกระดูกควบคุมวิญญาณที่อยู่ในเมืองพันอูนสัตว์วิญญาณที่นี่จึงแทบจะไม่โจมตีมนุษย์เลยนอกจากตัวเมืองพันอสูรแล้วยังมีหมู่บ้านรอบๆอยู่อีกหลายหมู่บ้านหมู่บ้านพวกนั้นมักจะเป็นสถานที่พักของแขกที่มาเยือนเมืองพันอูนเนื่องจากคนนอกที่อยากเข้าเมืองพันอสูรจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าเมืองหรือหัวหน้าตึกก่อนเท่านั้น
เมืองพันอูนแบ่งออกเป็น5เขตเขตกลางดูแลโดยเจ้าเมืองเองขณะที่อีก4เขตที่เหลือถูกแบ่งเป็น4ทิศเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกจะเข้าแต่ละเขตได้โดยผ่านประตูใหญ่เท่านั้นซึ่งอยู่ในอำนาจบริหารของหัวหน้าตึกสยงป้ามาจากตึกเพลิงพิโรธซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของเมืองพันอูนดังนั้นสยงป้าและคนอื่นๆจึงกลับเข้าเมืองผ่านทางประตูฝั่งทิศตะวันออกจวินอูเสียมองออกไปนอกหน้าต่างรถม้าและเห็นทิวทัศน์ภายในเมืองพันอูนที่ด้านบนของประตูเมืองพันอสูรมีรูปแกะสลักของสัตว์วิญญาณที่ดูราวกับมีชีวิตอยู่ด้วยและสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปภายในเมืองพันอสูรก็คือสัตว์วิญญาณสัตว์วิญญาณที่อื่นๆในโลกนี้ดูร้ายและไม่อาจทำให้เชื่องได้แต่ในเมืองพันอสูรนั้นเป็นข้อยกเว้นคลุยกระดูกควบคุมวิญญาณที่ตกทอดกันมาหลายรุ่นของเจ้าเมืองพันศูนย์ได้เปิดเส้นทางระหว่างมนุษย์และสัตว์วิญญาณและคลุยนี้มีเพียงเราเดียวในโลกด้วยอิทธิพลจากคลุยกระดูกควบคุมวิญญาณนี้เองประชาชนในเมืองนี้ทุกคนจึงคุ้นเคยกับสัตว์วิญญาณมาตั้งแต่เล็กก่อนที่วงแหวนพูดวิญญาณจะตื่นขึ้นพวกเขาได้ลองเลี้ยงลูกสัตว์วิญญาณกันแล้วด้วยการเอาพวกมันไว้ใกล้ตัวตั้งแต่เด็กทำให้สัตว์วิญญาณพวกนั้นค่อยๆคุ้นเคยและกลายเป็นส่วนหนึ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์ตามถนนหนทางของเมืองพันอสูรจะเห็นสัตว์วิญญาณเชื่องๆเดินตามผู้คนไปทั่วทุกคนแห่งขนาดของสัตว์วิญญาณพวกนั้นไม่จัดว่าใหญ่โตอะไรและดูแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงสัตว์วิญญาณระดับต่ำพวกท่านทำให้สัตว์วิญญาณเชื่องได้ด้วยหรือจวินอูเสียถามพลางมองผู้คนที่พาสัตว์วิญญาณขนาดต่างๆเดินไปตามถนนคนอื่นๆในรถมาดูจะชินกับภาพแบบนี้พวกเขาไม่เห็นว่ามีอะไรแปลกเลยสักนิดสยงป้ายิ้มและพยักหน้าเขาพูดด้วยน้ำเสียงภูมิใจว่าเมืองพันอสูรของเรามีชื่อเสียงด้านสัตว์วิญญาณถึงแม้จะมีขลุ่ยกระดูกควบคุมวิญญาณอยู่แค่เราเดียวพวกเราก็ยังพยายามทำให้สัตว์วิญญาณเชื่องแต่เนื่องจากเมื่อไม่มีขลุ่ยกระดูกควบคุมวิญญาณก็เลยทำให้เชื่องได้แค่พวกสัตว์วิญญาณระดับต่ำเท่านั้นจวินอูเสียเลิกคิ้วก่อนที่พวกเขาจะมาถึงเมืองพันอสูรนางได้แยกทางกับเฉียวชูและคนอื่นๆฟ่านจัวและคนอื่นๆแยกไปที่หมู่บ้านต่างๆด้านนอกประตูเมืองทั้ง4เพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สามารถช่วยในภารกิจได้วิธีเดียวที่จะทำตามความต้องการของชวีหลิงเย่ได้ก็คือช่วยเหลือคนที่ถูกลักพาตัวไปการหาตำแหน่งของคนที่ถูกกักขังพวกนั้นให้เจอจึงเป็นสิ่งที่จวินอูเสียจำเป็นต้องทำก่อนเป็นอันดับแรกนอกจากนั้นถ้าสยงป้าพาคนแปลกหน้าเข้าไปในเมืองพันอสูรหลายคนในคราวเดียวคนก็จะสงสัยอย่างแน่นอนแต่ถ้าเป็นจวินอูเสียงคนเดียวมันก็จะง่ายขึ้นมากไม่ว่าจะซ่อนตัวนางหรืออธิบายถึงตัวตนของนางก่อนที่พวกเขาแยกทางกันฟ่านจัวเข้ามาหานางเป็นการส่วนตัวเพื่อคุยกับนางเรื่องกำไรสะกดอสูรของเมืองพันอูนกำไรสะกดอสูรเป็นสิ่งที่ได้มาจากโลหิตหยาดเหงื่อและน้ำตาของเจ้าเมืองพันอสูรในอดีตหลายต่อหลายรุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่จำลองมาจากขลุ่ยกระดูกควบคุมวิญญาณเป็นสิ่งที่สร้างมาเพื่อสะกดพวกสัตว์วิญญาณโดยเฉพาะจบตอนที่955ตอนที่956เมืองพันอูน2ขลุ่ยกระดูกควบคุมวิญญาณของเมืองพันอสูรสามารถควบคุมสัตว์วิญญาณได้เป็นพันๆตัวทำให้สัตว์วิญญาณนับไม่ถ้วนยอมสยบและทำตามที่ต้องการแต่กำไรสะกดอสูรไม่ได้แข็งแกร่งถึงขนาดนั้นมันสามารถใช้กับสัตว์วิญญาณได้แค่1ตัวเท่านั้นและด้วยระดับของกำไรสะกดอสูรสัตว์อสูรที่สามารถควบคุมได้จึงระดับต่างกันไปด้วยในฐานะที่ฟ่านจัวเป็นช่างหลอมแหวนเขาจึงสนใจกำไรสะกดอสูรนี้มากดังนั้นก่อนที่จะแยกทางกันเขาจึงมาหาวินอูเสียเพื่อขอให้นางช่วยดูว่าจะสามารถหามาสักอันได้หรือไม่เมื่อไปถึงเมืองพันอสูรแล้วกำไรสะกดอสูรเป็นความลับที่เมืองพันอสูรเก็บรักษาไว้ถึงแม้ชวีหลิงเย่จะมาขอความช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องนี้มันก็ยังไม่ดีนักที่พวกเขาจะถามชวีหลิงเย่เรื่องกำไรสะกดอสูรไปตรงๆอย่างนั้นมันไม่ต่างจากการฉกฉวยเอามรดกตกทอดของตระกูลของผู้อื่นเลยจวินอูเสียยังจำคำขอของฟ่านจัวได้แต่ตอนที่สยงป้าพูดเรื่องขลุ่ยขึ้นมาสีหน้าของนางก็ยังไม่เปลี่ยนรถม้าเคลื่อนที่ไปในเมืองพันอสูรอย่างช้าๆความงดงามรุ่งเรืองภายในเมืองค่อยๆผ่านหน้าจวินอูเสียไปหลังจากนั้นพักใหญ่รถม้าก็ไปหยุดอยู่หน้าอาคารหลังหนึ่งสยงป้าก้าวลงจากรถม้าทันทีชายหนุ่มคนหนึ่งขี่ม้ามาปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าสยงป้าและรถม้าของพวกเขาสยงป้าเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนหลังม้าแล้วขมวดคิ้วชายหนุ่มคนนั้นมีหน้าตาที่ดูดีมีเสน่ห์และดูเหมือนจะมีอายุประมาณ 18-19 ปีตั้งแต่ที่เขาปรากฏตัวขึ้นมาสายตาของเขาก็ไม่ละไปจากรถม้าเลยเขามองข้ามสยงป้าที่ก้าวออกมาจากรถม้าเป็นคนแรกอย่างสิ้นเชิงและเมื่อชายหนุ่มคนนั้นเห็นชวีหลิงเย่ก้าวลงมาจากรถม้าดวงตาของเขาก็เป็นประกายขึ้นมาเขาเหวี่ยงตัวเองลงจากหลังม้าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มขณะที่ก้าวเข้าไปหาชวีหลิงเย่
อย่างไรก็ตามชวีหลิงเย่ไม่ได้สังเกตเห็นชายหนุ่มที่เข้ามาเลยสายตาของนางจับจ้องไปที่จวินอูเสียที่ก้าวออกจากรถมาอย่างช้าๆเป็นการเดินทางที่ยากลำบากอยู่นะท่านคงลำบากไม่น้อยชวีหลิงเย่พูดพลางมองจวินอูเสียยิ้มๆเนื่องจากนางเดิมพันข้างจวินอูเสียจนหมดนางจึงเอาแต่สนใจจวินอูเสียโดยไม่รู้ตัวไม่เท่าไรหรอกจวินอูเสียตอบนิ่งๆชายหนุ่มที่ยิ้มกว้างเต็มหน้าเพิ่งมาถึงด้านข้างรถม้าเขาเห็นชวีหลิงเย่ยิ้มหวานให้จวินอูเสียที่เพิ่งก้าวออกจากรถม้าใบหน้านั้นไม่คุ้นเอาเสียเลยแต่ดูเหมือนชวีหลิงเย่จะสนิทสนมกับเด็กนั่นเป็นพิเศษรอยยิ้มบนใบหน้าของชายหนุ่มคนนั้นหายไปทันทีสายตาแสดงออกถึงความไม่พอใจหลิงเย่ชายหนุ่มคนนั้นส่งเสียงเรียกเมื่อชวีหลิงเย่ได้ยินเสียงก็หันหน้าไปและพบชายหนุ่มคนนั้นกำลังยิ้มฝืนๆให้นางหลินเฟิงมาที่นี่ทำไมนะชวีหลิงเย่ถามอย่างประหลาดใจนางมองหลินเฟิงที่ยืนยิ้มฝืนๆอยู่ตรงหน้านางหลินเฟิงเป็นบุตรชายของหลินเฉวียหัวหน้าตึกน้ำค้างเหมันเขาอายุเท่ากับชวีหลิงเย่หลินเฟิงพูดพลางหัวเราะว่าข้าได้ยินจากท่านพ่อว่าท่านกลับมาก่อนหน้านี้มีข่าวว่าท่านได้รับบาดเจ็บหนักที่รัฐเหยียนข้าก็เลยเป็นห่วงมากแต่ท่านเจ้าเมืองไม่ยอมให้ข้าตามไปด้วยพอข้าได้ข่าวว่าท่านกลับมาวันนี้ข้าก็รีบมาที่นี่เลยหลิงเย่เกิดอะไรขึ้นที่รัฐเหยียนอย่างนั้นหรือที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันในศึกประลองพูดวิญญาณเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่หรือไม่ขณะที่พูดหลิงเฟิงก็ก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าห่วงใยตั้งใจจะตรวจสอบอาการของชวีหลิงเย่ชวีหลิงเย่ถอยหลังกลับไปก้าวหนึ่งโดยไม่รู้ตัวนางยิ้มอย่างอึดอัดแล้วพูดว่าข้าดีขึ้นมากแล้วต้องขอบคุณจวินเสียที่ทำให้ข้าพ้นจากอันตรายและกลับมาที่นี่ได้อย่างปลอดภัยพอพูดจบนางก็หันไปทางจวินอูเสียที่ยืนอยู่ข้างๆและยิ้มให้นางจบตอนที่956ตอนที่957เมืองพันอสูร3ตอนที่จวินอูเสียตามสยองป้าและคนอื่นๆกลับมาพวกเขาก็ได้คิดไว้แล้วว่าจะอธิบายตัวตนของเขาตอนเข้าเมืองพันอสูรอย่างไรดีเรื่องที่ชวีหลิงเย่ได้รับบาดเจ็บที่รัฐเหยียนรู้ไปทั่วเมืองพันอูนแล้วดังนั้นจึงสมมติให้จวินอูเสียรับความดีความชอบในการรักษาชวีหลิงเย่ได้สำเร็จและทำให้ชวีหลิงเย่และคอนออื่นๆสำนึกในบุญคุณและได้เชิญจวินอูเสียมาเป็นแขกที่เมืองพันอูนเขาเนี่ยนะหลินเฟิงมองจวินอูเสียที่ยืนอยู่ข้างๆชวีหลิงเย่แล้วขมวดคิ้วเขามองจวินอูเสียตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอย่างเหยียดหยามหลิงเย่ที่ท่านพูดเป็นความจริงอย่างนั้นหรือเจ้าเด็กนี่รักษาอาการบาดเจ็บของท่านได้จริงๆน่าหรือหลิงเฟิงมองจวินอูเสียอย่างไม่ยอมรับน้ำเสียงไม่เป็นมิตรเขาไม่เห็นว่าเด็กน้อยอายุเท่านี้จะมีความสามารถเช่นนั้นได้เป็นความจริงสิท่านลุงเฟิงเองก็รู้เรื่องนี้ด้วยชวีหลิงเย่โกหกไม่เก่งสายตาของนางจึงมีแววอึดอัดใจเล็กน้อยนางมองเฟิงเย่อย่างอ้อนวอนขณะที่ชวีหลิงเย่กระสับกระส่ายจวินอูเสียกลับไม่รู้สึกอึดอัดเลยแม้แต่น้อยสำหรับนางไม่ว่าจะเป็นจวินเสียหรือจวินอูเสียทั้งคู่ก็เป็นคนคนเดียวกันเฟิงเย่อย่างสังเกตเห็นความยุ่งยากใจของชวีหลิงเย่เขาถอนหายใจอยู่ในใจเรื่องมันก็เป็นแบบนั้นแหละถึงเฟิงเย่หยางจะรับรองให้แต่หลินเฟิงก็ยังรู้สึกขัดหูขัดตาเมื่อมองจวินอูเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเห็นรอยยิ้มที่ชวีหลิงเย่มอบให้เด็กคนนี้มันก็ทิ่มแทงใจเขานักชวีหลิงเย่ไม่ได้กลับมาที่เมืองพันอสูรบ่อยเท่าไรนักในช่วงหลายปีมานี้นางใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่สำนักศึกษาธงศึกจำนวนครั้งที่นางกลับมาที่นี่สามารถนับได้ด้วยมือข้างเดียวถึงแม้ว่าชวีหลิงเย่จะเป็นเด็กสาวแต่ก็เป็นที่รู้กันไปทั่วว่านางคือว่าที่เจ้าเมืองพันอสูรคนต่อไปใครก็ตามที่ได้แต่งงานกับนางก็เท่ากับว่าได้เมืองพันอสูรทั้งเมืองไปไว้ในครอบครองนอกจากนั้นชวีหลิงเย่ยังหน้าตาดีมากหลินเฟิงสนใจในตัวชวีหลิงเย่มานานแล้วแต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้มากนักเนื่องจากชวีหลิงเย่แทบจะไม่ได้กลับมาเลยทันทีที่เขาได้ยินว่าชวีหลิงเย่จะกลับมากับสยองป้าและคนอื่นๆในครั้งนี้หลินเฟิงจึงจัดแจงแต่งตัวเป็นพิเศษก่อนจะรีบขี่ม้ามาที่นี่เขาคิดว่าการที่ชวีหลิงเย่ได้รับบาดเจ็บที่รัฐเหยียนจะเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้เอาหน้าบ้างแต่เขาไม่คิดว่าตอนที่เขามาถึงที่นี่เขาจะได้เห็นชวีหลิงเย่ยิ้มหวานให้กับคนแปลกหน้าซ้ำน้ำเสียงของนางที่มีต่อเจ้าเด็กนั่นก็ฟังดูปกป้องอีกด้วยแล้วหลินเฟิงจะไม่เห็นจวินอูเสียเป็นหนามยอกอกได้อย่างไร
สามารถรักษาหลิงเย่ได้ช่างเป็นโชคดีของเขาจริงๆหลิงเย่ข้ารู้ว่าท่านเพิ่งหายดีข้าก็เลยนำโอสถบำรุงมาให้ท่านเป็นพิเศษเก็บมันไว้เถอะและถ้าไม่พอก็บอกข้าได้โอสถวิเศษพวกนี้ได้มาจากตอนที่ท่านพ่อไปช่วยสำนักชิงอวินเมื่อหลายปีที่แล้วตอนนี้ไม่มีสำนักชิงอวินอีกแล้วโอสถวิเศษพวกนี้จึงกลายเป็นของหายากมากๆข้าเชื่อว่าพวกมันจะมีประโยชน์ต่อท่านแน่ขณะที่พูดหลินเฟิงก็หยิบเอาโอสถวิเศษออกมาจากชุดคลุม1ขวดและยัดใส่มือของชวีหลิงเย่อย่างรวดเร็วชวีหลิงเย่อยากปฏิเสธเขาแต่ก็ไม่สามารถทนการตื้อของหลินเฟิงได้นางจึงทำได้แค่ถือมันเอาไว้ในมืออย่างไม่สบายใจหลินเฟิงเลิกคิ้วขึ้นอย่างผู้ชนะขณะที่มองไปยังจวินอูเสียหลังจากสำนักชิงอวินหายไปโอสถวิเศษที่เหลืออยู่จากสำนักชิงอวินจึงเพิ่มราคาขึ้นหลายเท่าตอนนี้โอสถวิเศษพวกนี้กลายเป็นสมบัติที่เกือบประเมินค่าไม่ได้ไปแล้วเนื่องจากพวกมันไม่มีอีกแล้วต่อให้มีเงินสักแค่ไหนก็ตามหลินเฟิงไม่เชื่อว่าเด็กที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมแบบนี้จะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของชวีหลิงเย่ได้ข้าหายสนิทดีแล้วโอสถวิเศษพวกนี้ข้าไม่คิดว่าจะต้องใช้มันนะชวีหลิงเย่พูดขึ้นจบตอนที่957ตอนที่958เมืองพันอูน4หลินเฟิงตอบว่าถึงตอนนี้จะไม่ได้ใช้แต่ก็ควรเก็บเอาไว้นะสภาพร่างกายของท่านยังอ่อนแอโอสถวิเศษจากสำนักชิงอวินก็หายากเก็บเอาไว้เผื่อจะได้ใช้จวินอูเสียชำเลืองมองหลินเฟิงนางเห็นว่าหลินเฟิงดูพยายามจะอดเบ่งต่อหน้านางและนั่นทำให้นางงงงวยเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่นางได้พบกับหลินเฟิงทำไมนางถึงจับความรู้สึกเป็นศัตรูจากเขาได้ชัดเจนขนาดนี้ไม่รู้ว่าทำไมนางถึงได้ถูกมองเป็นศัตรูในการตามตื้อชวีหลิงเย่ของหลินเฟิงจวินอูเสียยังคงงุนงงนางได้แต่ฟังหลินเฟิงไร่ยาวต่อไปว่าโอสถวิเศษจากสำนักชิงอวินล้ำค่าและหายากแค่ไหนถ้าหลินเฟิงรู้ว่าคนที่ทำให้สำนักชิงวินทั้งหมดหายไปจากโลกนี้คือจวินอูเสียที่เขาดูถูกอยู่ในตอนนี้น่าสงสัยจริงๆว่าหลินเฟิงจะคิดอย่างไรกับเรื่องนั้นสยองป้าก็สามารถจับการดูถูกเหยียดหยามได้จากคำพูดของหลินเฟิงเขาเองก็ไม่ได้ชอบหลินเฟิงมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วจึงพูดขึ้นทันทีว่าหลินเฟิงคุณหนูใหญ่ของเราเพิ่งกลับมาข้าต้องส่งคุณหนูใหญ่กลับไปหาท่านเจ้าเมืองก่อนถ้าไม่มีเรื่องสำคัญก็อย่ารั้งพวกเราไว้ที่นี่อีกเลยหลินเฟิงตวัดสายตาไปมองสยองป้าแล้วเผยรอยยิ้มเย็นชาตามลำดับอาวุโสแล้วสยองป้าอยู่ในระดับเดียวกับบิดาของเขาหลินเชเวียเขาควรจะเรียกสยองป้าว่าท่านลุงแต่ในแววตาที่มองสยองป้าไม่มีความเคารพนับถืออยู่เลยแม้แต่น้อยก็ได้อย่างนั้นหลิงเย่ท่านควรได้พักผ่อนข้าจะไม่รบกวนท่านอีกหลังจากที่ท่านพักผ่อนในวันนี้แล้วข้าจะไปหาท่านวันพรุ่งนี้พูดจบหลินเฟิงก็กระโดดขึ้นมาและขี่ออกไปโดยไม่มองสยองป้าเลยสักนิดสยองป้าขมวดคิ้วมองหลินเฟิงที่กำลังจักไปด้วยสายตาไม่พอใจมากนับวันเขายิ่งหยาบคายมากขึ้นเรื่อยๆชิงอวีพูดด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองตอนนี้หลินเชเวียย้ายข้างไปสวามิภักดิ์ท่านผู้นั้นแล้วพวกเขาย่อมไม่เห็นหัวหน้าตึกอย่างข้าอยู่แล้วบุตรชายเขาก็ต้องรับความคิดและมุมมองของบิดาเขามานั่นแหละสยองป้าพูดพร้อมกับถอนหายใจจากนั้นก็มองจวินอูเสียอย่างขออภัยถึงแม้เมื่อครู่หลินเฟิงจะไม่ได้พูดกับจวินอูเสียเลยสักคำแต่จากบทสนทนาของเขากับชวีหลิงเย่เขาแสดงความเป็นศัตรูและดูถูกจวินอูเสียออกมาอย่างรุนแรงทำให้สยองป้ารู้สึกอับอายมากคุณชายจวินท่านคงรู้สึกอึดอัดข้าต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งจวินอูเสียไม่รู้สึกรู้สาอะไรอยู่แล้วจึงสายหน้าเขาเป็นใครสยองป้าพูดว่าเขาเป็นบุตรชายของหลินเชเวียหัวหน้าตึกน้ำค้างเหมันในเมืองพันอสูรนั้นนอกจากท่านเจ้าเมืองแล้วก็ยังมีอีก4ตึกหลินเชเวียเป็นหนึ่งในนั้นหลินเชเวียเป็นคนเจ้าเล่ห์หลังจากที่ผู้ใช้พลังวิญญาณขั้นสีม่วงกลับมาที่นี่ได้ไม่นานเขาก็แอบไปเข้าร่วมกับท่านผู้นั้นอย่างลับๆตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เขาไม่ค่อยเข้าเชื่อฟังท่านเจ้าเมืองและเอาแต่ทำงานตามคำสั่งของท่านผู้นั้นในช่วงหลายปีนี้ท่านเจ้าเมืองส่งคนออกไปสำรวจน้อยลงเรื่อยๆแต่หลินเชเวียกลับจัดการส่งคนออกไปบ่อยๆเพื่อเอาใจท่านผู้นั้นทำให้พี่น้องของเราตายไปมากยิ่งขึ้นสยองป้าดูเจ็บปวดขณะที่พูดหัวหน้าตึกทั้ง4เคยสนิทสนมกันเหมือนพี่น้องและทั้งที่สถานการณ์ในเมืองพันอสูรตอนนี้เป็นเช่นนี้พวกเขายังคงยืนอยู่ข้างท่านเจ้าเมืองยกเว้นหลินเชเวียที่ทรยศความไว้ใจของพวกเขาทุกคนเมืองพันอสูรตอนนี้ดูผิวเผินเหมือนท่านเจ้าเมืองเป็นผู้นำแต่ความจริงแล้วทุกอย่างตกอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านผู้นั้นหลินเชเวียได้รับความไว้ใจจากท่านผู้นั้น
ตำแหน่งในเมืองพันอูนของเขาจึงอยู่เหนือกว่าหัวหน้าตึกอีก3คนที่เหลือจนถึงขั้นท้าทายท่านเจ้าเมืองได้แล้วเหอสยองป้าถอนหายใจภายนอกเขาโกรธแต่ในใจรู้สึกหดหู่มองไม่เห็นทางออกของปัญหาเลยจวินอูเสียพยักหน้าเล็กน้อยมีหน้าเล่าหลินเฟิงถึงไม่มองสยองป้าเลยสักครั้งนอกจากชวีหลิงเย่แล้วเขายังเมินเฟิงเย่หยางกับชิงอวีอีกด้วยจบตอนที่958ตอนที่959เมืองพันอสูร5ลืมมันไปเสียเถอะอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยคุณหนูใหญ่เพิ่งกลับมาถึงข้าต้องไปรายงานท่านเจ้าเมืองก่อนชิงอวีจัดการดูแลให้คุณชายจวินไปพักที่ตึกเพลิงพิโรธคุณชายจวินข้าขอตัวก่อนการคุยกับหลินเฟิงที่ไม่มีความเกรงอกเกรงใจกันในตอนที่กลับมาทำให้สยองป้ารู้สึกไม่พอใจโชคดีที่จวินอูเสียไม่รู้สึกโกรธเคืองทำให้เขาโล่งอกเล็กน้อยจวินอูเสียพยักหน้าเฟิงเย่หยางกลับไปเรือนของเขาสยองป้าพาชวีหลิงเย่ไปจนท่านเจ้าเมืองส่วนจวินอูเสียตามชิงอวีเข้าไปที่ตึกเพลิงพิโรธชิงอวีคือรองหัวหน้าตึกเพลิงพิโรธแม้ว่าเขาจะเทียบกับคนที่อายุ 30-40 ปีไม่ได้แต่เขาก็จัดการเรื่องราวต่างๆอย่างมีสติและใจเย็นเป็นคนที่ยกย่องสยองป้าและคอยทำให้เขาใจเย็นลงไม่นานคนของเพลิงพิโรธก็รู้ว่ามีแขกมาที่ตึกของพวกเขาต้อนรับจวินอูเสียอย่างอบอุ่นและเป็นมิตรคุณชายจวินพักห้องนี้ได้ขอรับค่าจะให้คนยกสำรับมาให้ระหว่างนั้นคุณชายจะได้พักผ่อนถ้าต้องการอะไรก็บอกพี่น้องของเราคนไหนก็ได้ในตึกนะขอรับชิงอวีพูดพร้อมกับยิ้มเขาชื่นชมและเคารพจวินอูเสียมากเนื่องจากความเฉลียวฉลาดของจวินอูเสียขอบคุณจวินอูเสียพยักหน้าชิงอวีจากไปอย่างรวดเร็วจวินอูเสียนั่งลงในห้องเจ้าแมวดำตัวน้อยกระโจนขึ้นไปบนโต๊ะตรงหน้านางส่วนใต้เท้าแบะแบะเอาตัวถูข้อเท้าของจวินอูเสียอยู่เหนียวเจ้าหนูที่ชื่อหลินเฟิงนั่นดูเหมือนจะเกลียดท่านมากเลยนะเจ้าแมวดำตัวน้อยมองจวินอูเสียพร้อมกับเลียอุ้งเท้าอย่างเกียจคร้านแม้แต่มันก็ยังสังเกตเห็นว่าหลินเฟิงตั้งตัวเป็นศัตรูกับนางไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกจวินอูเสียไม่เห็นหลินเฟิงอยู่ในสายตาด้วยซ้ำถ้าหลินเฟิงไม่มาหาเรื่องนางก็ไม่สนใจเขาหรอกเหนียวท่านคิดจะทำอะไรต่อไปรอจวินอูเสียพูดพร้อมกับปรีตาลงทางเดียวที่จะแก้ไขวิกฤตของเมืองพันอูนได้คือหาคนที่ถูกจับตัวไปหลังจากที่ช่วยคนพวกนั้นได้แล้วคนจาก12ตำหนักก็จะไม่มีตัวประกันเอาไว้ใช้ข่มขู่เมืองพันอสูรอีกต่อไปฮวาเหยาและคนอื่นๆแยกย้ายกันไปหลายแห่งนอกเมืองพันอสูรจากที่ชวีหลิงเย่พูดตอนสิ้นเดือนคนที่ถูกขังอีกกลุ่มหนึ่งจะถูกพามาที่เมืองพันอสูรแล้วพวกเขาจะพาคนที่ปล่อยออกมาของเดือนนี้กลับไปพอพวกนั้นเห็นคนที่ถูกขังถูกพาตัวเข้ามาเฟยเยียนและคนอื่นๆจะรู้ว่าพวกเขามาจากทางไหนและพอพวกเขาจากไปพวกนั้นก็จะสามารถตามไปได้ก่อนที่ศัตรูจะเคลื่อนไหวจวินอูเสียไม่คิดแหวกหญ้าให้งูตื่นนางจะทำแค่รวบรวมข้อมูลเบาะแสจากในเมืองพันอสูรอย่างน้อยมีอยู่หนึ่งอย่างที่นางต้องทำให้แน่ใจนั่นคือมีคนจาก12ตำหนักอยู่ที่เมืองพันอูนกี่คนและสหายของนางกับเมืองพันอสูรจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้หรือไม่เหนียวเจ้าแมวดำตัวน้อยแกว่งหางและไม่พูดอะไรอีกจากที่มันเห็นจวินอูเสียกำลังเล่นเกมอันตรายถ้าพวกเขาชนะก็ได้รางวัลใหญ่แต่ถ้าแพ้ขึ้นมาละก็พวกเขาจะเจอกับอันตรายร้ายแรงมากๆสยองป้าพาชวีหลิงเย่กลับไปที่จวนของเจ้าเมืองชวีเหวินเฮาเจ้าเมืองคนปัจจุบันของเมืองพันอูนบิดาของชวีหลิงเย่มีอายุประมาณ50ปีใบหน้าของเขาสดใสร่าเริงเป็นมิตรดวงตามีชีวิตชีวาและมองทะลุผู้คนถ้าไม่ใช่เส้นผมสีขาวที่ขมับทั้งสองข้างแล้วดูจากหน้าตาของเขาเพียงอย่างเดียวคนจะต้องคิดว่าอย่างมากเขาก็อายุแค่30ปีเท่านั้นชวีหลิงเย่เพิ่งก้าวเข้าไปในจวนเจ้าเมืองชวีเหวินเฮาก็เดินออกมาทันทีท่านพ่อเมื่อชวีหลิงเย่เห็นบิดาของนางความตึงเครียดในใจก็คลายลงลูกพ่อกลับมาแล้วพ่อดีใจที่เจ้ากลับมาชวีเหวินเฮาพูดใบหน้าสดใสร่าเริงของเขาเผยรอยยิ้มที่ทำให้สบายใจออกมาจบตอนที่959ตอนที่960เมืองพันอูน6ชวีเหวินเฮายกทั้งชีวิตของเขาให้เมืองพันอสูรเขากับฮูหยินมีชวีหะหลิงเย่ตอนอายุ30กว่าถึงแม้ชวีหลิงเย่จะเป็นสตรีแต่ชวีเหวินเฮาก็ทุ่มเทความสนใจและความรักทั้งหมดให้นางถึงแม้เมืองพันอูนกำลังเผชิญหน้ากับภัยพิบัติเขาก็ยังทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปกป้องบุตรีของเขาคนนี้ท่านเจ้าเมืองสยองป้าพูดพร้อมกับคุกเข่าลงข้างหนึ่งชวีเหวินเฮายิ้มพยักหน้าแล้วพูดว่า
ครั้งนี้ข้ารบกวนท่านหัวหน้าตึกสยองมากทีเดียวท่านเจ้าเมืองเกรงใจเกินไปแล้วขอรับสามารถพาคุณหนูใหญ่กลับมาได้อย่างปลอดภัยเช่นนี้ข้าดีใจยิ่งนักสยองป้ากล่าวนั่งลงสิลูกชวีเหวินเฮาดึงชวีหลิงเย่ไปนั่งและมองบุตรีขึ้นขึ้นลงลงอย่างกังวลใจเมื่อเขาเห็นแก้มสีชมพูบนใบหน้าของชวีหลิงเย่และดูไม่เหมือนข่าวที่เขาได้ยินมาจากรัฐเหยียนว่านางบาดเจ็บสาหัสในใจของเขาก็รู้สึกยินดีและโล่งอกแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะเกิดคำถามขึ้นในใจหลิงเย่อาการบาดเจ็บของลูกหายสนิทดีแล้วหรือชวีหลิงเย่มองสยองป้าก่อนจะเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรัฐเหยียนให้บิดาของนางฟังเมื่อชวีเหวินเฮาฟังเรื่องทุกอย่างจบเขาก็มีสีหน้าแปลกๆเขาไม่คิดว่าอาการบาดเจ็บที่น่าจะสาหัสของชวีหลิงเย่คือคำสั่งของฮ่องเต้แห่งรัฐเหยียนตอนที่เขาได้ยินว่าบุตรีของเขาได้รับความทรมานเช่นนั้นเพราะความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของฮ่องเต้รัฐเหยียนชวีเหวินเฮาก็โกรธจัดโชคดีที่ชวีหลิงเย่เล่าให้เขาฟังถึงการเปลี่ยนตัวผู้นำของรัฐเหยียนความพิโรธของชวีเหวินเฮาจึงกลายเป็นความตกใจจนอ้าปากค้างแทนทั้งหมดนี้เป็นความจริงหรือชวีเหวินเฮาจ้องมองด้วยดวงตาที่เบิกกว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อจากคำพูดของชวีหลิงเย่เขาได้รู้ว่าผู้ปกครองรัฐเหยียนถูกเปลี่ยนแล้วและฮ่องเต้ก็ถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์ส่วนฮองเฮาอัครเสนาบดีและองค์ชายสี่ถูกตัดหัวแขวนประจานอยู่นอกประตูเมืองรัฐเหยียนเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลายปีมานี้พวกเขาไม่พบใครที่จะเทียบเคียงกับพวกเขาได้เลยแล้วใครจะไปคิดว่าคนที่จัดการพวกเขาได้จะไม่ใช่รัฐหรือตระกูลและสำนักที่มีอำนาจอื่นๆแต่เป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ไม่มีใครรู้จักคนหนึ่งเท่านั้นทุกคำพูดที่ข้าพูดมาเป็นความจริงข้าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกับตาตัวเองเลยชวีหลิงเย่ยืนยันอีกครั้งพร้อมกับพยักหน้ามีคนที่ฉลาดขนาดนั้นอยู่บนโลกด้วยหรือเนี่ยน่าตกใจจริงๆสติปัญญาแบบนั้นกับพลังวิญญาณที่ไม่ธรรมดาทั้งหมดนี้มันน่าเหลือเชื่อเกินไปในฐานะเจ้าเมืองของเมืองพันอสูรชวีเหวินเฮาได้เห็นโลกมามากเขาเคยเห็นเหตุการณ์แปลกๆและคนที่ไม่ธรรมดาในโลกนี้มามากมายแต่เขาก็ไม่เคยเจอเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยมทั้งสติปัญญาและความแข็งแกร่งอายุแค่14-15ปีก็สามารถเล่นงานรัฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนลูกไก่ในกำมือได้แล้วแถมพลังวิญญาณของเขาก็ถึงขั้นสีเขียวแล้วด้วยนั่นมันไม่ใช่มนุษย์แล้วมีแต่ปีศาจเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้คุณชายจวินฉลาดและเฉียบแหลมมากแถมยังมีพลังที่ไม่ธรรมดาเขาเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่สุดที่ข้าเคยพบเจอมาตลอดทั้งชีวิตสยองป้ายกย่องจวินเสียอย่างมากมายเมื่อพูดถึงเขามีพรสวรรค์ถึงขนาดนั้นแต่ไม่เย่อหยิ่งหรือขี้หงุดหงิดไม่หุนหันพลันแล่นเหมือนผู้เยาว์มากมายที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยเดียวกับเขาเป็นคนที่หาได้ยากมากๆอย่างแท้จริงได้ยินทั้งสองคนเอ่ยยกย่องชื่นชมเขามากขนาดนี้ข้าชักอยากจะพบหน้าคุณชายจวินผู้นี้สักครั้งเสียแล้วสิชวีเหวินเฮาพูดพร้อมหัวเราะชวีหลิงเย่ดีใจนางพูดขึ้นทันทีว่าอย่างนั้นลูกก็ใจตรงกับท่านพ่อตอนนี้คุณชายจวินมาเป็นแขกของเราที่เมืองพันอสูรแล้วเขาพักอยู่ที่ตึกเพลิงพิโรธของท่านอาสยงโออย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นสยงป้าเจ้าต้องดูแลแขกของเราให้ดีๆนะชวีเหวินเฮาพูดพร้อมกับหัวเราะชวีหลิงเย่กับสยองป้าสบตากันพวกเขาเห็นว่าชวีเหวินเฮาชื่นชมจวินอูเสียหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งชวีหลิงเย่ก็เอียงตัวเข้าไปกระซิบที่ข้างหูของชวีเหวินเฮาจบตอนที่960